สวัสดีครับพบกับผมสปอตเบอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ครับผมก็จะมาอยู่ในรายการราชันโลกพิศวงอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปในภาคที่3นะครับนั่นคือภาคนักเดินทางหรือเดอะทาวเวอร์นั่นเองก็หากใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทก่อนๆนะก็ช่วยกดกลับไปดูครับไอคลิปในเพลย์ลิสที่ผมสร้างไปนะดูให้หมดเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สรุปก็ตามก็ดูเอาไว้ครับเผื่อว่าจะทําให้คุณนั้นเข้าใจโลกของราชันโลกพิศวงมากยิ่งขึ้นนะ ใครนะครับในฐานะเชลล์โมเลตี้ได้ไปหาแชรอนนะครับซึ่งใครนั้นก็ได้ขอให้แชรอนนั้นสร้างตัวตนใหม่ให้แก่เขาก็คือทําก็คือทําปัตประชาชนปลอมนั่นแหละครับซึ่งแชรอนนะครับก็ได้สร้างตัวตนใหม่ให้นั่นก็คือตัวตนที่มีชื่อว่าเ e อร์ n s นสเปโรโดยใครนะครับหวังว่าจะใช้ตัวตนของเจอร์แมนสเปโรนี้ในการเล่นไปตามบทคนไรหน้าซึ่งใครนะครับได้สร้างคาแรคเตอร์ให้เจอร์แมนสเปโรว่า เป็นนักประชภัยผู้บ้าคลั่งแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปออกทะเลนะครับใครในฐานะเชลลบอลีิตี้นะครับก็ได้ถูกเชื้อเชิญโดยแชร์อนนะครับซึ่งแชรอนนะครับได้บอกไปว่าไอโบราณนะสถานที่เราได้ระเบิดปิดประตูทางเข้าไปนะั่นแหะเจ้าของที่คนเก่าซึ่งเป็นไวเค้าพรนั้นได้ทําการขุดลงไปยังโบราณสถานนั้นใครกับแชร์รอนนะครับจึงไปดูนะครับว่า แท้จริงแล้วไว้เขาพรน้ได้ขุดลงไปจริงหรือเปล่าซึ่งทั้งแชร์รอนแล้วก็ใครนะครับดูเหมือนจะมาก่อนไว้เขาพรนนะครับไนตอดกลางดึกพวกเขาครับก็เลย่วยโอกาสนะครับสำรวจทราบโบราณสถานที่นี่อีกซึ่งก่อนหน้านี้นะครับใครก็ได้เห็นรูปสลักนะครับของเหล่าลัทธิหลักทั้ง7นั่นเองครับผมแต่ว่าการสำรวจในครั้งนี้นะครับใครนะครับดันได้พบกับจุดที่ทําให้เขานั้นชวนสยองขึ้นมานะครับก็คือว่าเขานั้นได้ค้นพบความจริงว่าแท้จริงแล้วนั้น ที่นี่นั้นเคยเป็นหนึ่งในแท่นสังเวยระดับที่1มาก่อนซึ่งก็มีคํากล่าวนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีระดับศูนย์นั้นจะไม่มีระดับ1แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระดับศูนย์จะมีระดับ1ได้3คนแต่ว่าในโบราณสถานนี้ครับมันพิเศษกว่าครับเพราะว่าแท่นสังเวยระดับหนึ่งนี้นะเขาสังเวยระดับหนึ่งที่อยู่ในสายบางอย่างพร้อมกัน3คนเลยนะครับถ้าเกิดว่าแต่ละสายนี่มันอยู่ในสายที่ใกล้เคียงกันนะครับก็สามารถสลับสายได้ในะครับจึงได้คาดเดาว่าแท่นสังเวยเนี่ยมันจะต้องเป็นของ ระดับหนึ่งของสายบางอย่างที่ได้สร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนและเขานั้นก็ได้จับระดับที่1อีก3คนของสายข้างเคียงนั้นมามาสังเวยเพื่อทําให้เขานั้นเลื่อนขั้นไประดับศูนย์พร้อมกันเลยพูดง่ายๆก็คือว่าไอคนที่อยู่ในระดับหนึ่งที่สร้างแท่นสังเวยขึ้นมานะครับมันต้องการสลับสายไปเอ๋สายที่มันจับระดับที่1ทั้งคามคนมา ไม่งงนะถ้าเกิดว่างงก็ฟังใหม่ครับแม้ในขณะที่ใครกับแชร์ลอนนะครับกำลังสำรวนนี่เองก็ปรากฏว่าไว้เข้าพรนะครับก็ได้โผลมาพอดีซึ่งเขานะครับก็โผลมาพบเจอกับแชร์ลอนพอดีนะครับว้เข้าพรนะครับจึงได้คิดว่าแชร์ลอนนั้นเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสถิตอยู่ที่นี่แต่ในขณะนั้นเองครับจู่ๆเมื่อว้เข้าพรนะครับลงมาข้างล่างและเห็นแชร์ลอนปพ๊่มี่เขานะครับก็ได้เกิดคุ้มข้างขึ้นมาครับแล้วก็ได้เอาหัวโขกกำแพงตายและหลังจากนั้นนะครับวิญญาณร้ายตัวจริงนะครับที่ได้้้้อ่่สาาางงงไเเขขิวพร ซึ่งวิญญาณร้ายนะครับซึ่งวิญญาณร้ายที่ได้สิงร่างไว้เขาพอนะครับก็ได้ขอให้ทั้งไข่และแชร์ลอนนะครับช่วยปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระซึ่งการปลดปล่อยเธอนั้นมันก็คือว่าการไปตามหาทายาทของตระกูลเซอรอนตระกูลฮินรอนและตระกูลเมดิซีโดยการได้รับเลือดของพวกเขาซึ่งทายาทของตระกูลเมดิซีนั้นสามารถพบได้จากการไปเสี่ยงโชคที่ท่าเรือบินชีโดยวิญญาณร้ายนะครับก็ได้เสนอไพ่แห่งการลบหลู่เดอร์แชริออตนะครับเป็นข้อรลกเปลี่ยนให้กับไข่ซึ่งไพ่แห่กกาลากล่เอนนนนััยใสง ซึ่งยังไม่พอนะครับวิญญาณร้ายนี้ครับยังได้เสนอสูตรน้ํายาระดับที่4ของสายนักโทษของแชร์ลอนอีกด้วยซึ่งนั่นก็คือหุ่นไม้นั่นเองครับผมเพราะทั้งสองคนนะครับได้ออกมาจากซากโบราณสถานนะครับพวกเขาก็คิดกันว่าเอ๊ะเราจะทําตามไอ้วิญญาณร้ายนี้ดีหรือเปล่าซึ่งแชร์ลอนกับใครก็เห็นตรงกันนะครับก็คือว่าช่างแม่งใครนะครับได้เปลี่ยนตัวตนขลตัวเองนะครับกลายเป็นเกอร์มันส์สปโลไดได้ออกจากแบคคุณมาเขานะครับได้ซื้อตั๋วเรือโมลาขาวนั่นเอง ซึ่งยามดึกนครับในขณะที่เขาอยู่บนเรือนี่เองเขาก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาครับแล้วก็เดินไปยังด่านฟ้าเรือในขณะเดียวกันนะครับเขาก็ได้เห็นคน4คนนะครับกำลังซ่อนตัวอยู่ซึ่งใครก็จําได้นะครับว่าทั้ง4คนน,นี้เนี่ยก็คือซึ่ง2คนชายหญิงนะครับเป็นคนคุ้มกันเศรษฐีนั่นเองส่วนอีก2คนที่เหลือครับเป็นเด็กเป็น2พี่น้องที่เป็นลูกของเศรษฐีนั่นเองใครจึงถามนะครับว่าไอ้ทั้ง4คนนี้มาทําอะไรที่นี่คนที่เป็นคนคุ้มกันนะครับเขาก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมาล่ามือล็อก ซึ่งเมอร์ล็อกก็คือปีศาจทะเลนั่นเองครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตระดับต่ำซึ่งเน Hinter Path Ted Stre Consider Quant Leonardo ื้อเมอร์ล็อกนะครับก็สามารถไปย่างกินและรวมถึงอวัยวะอย่างอื่นนะครับก็สามารถใช้เป็นการปรุงน้ํายาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งคนคุ้มกันเศรษฐี2คนนะครับที่กําลังล่าเมอร์ล็อกนี้ก็ได้เล่าว่าพวกเขานั้นตัดสินใจที่จะไปล่าเมอร์ล็อกแต่ว่าจู่ๆเด็ก2คนนี้ก็ได้เกิดตื่นขึ้นมาและเด็ก2คนนี้ก็อยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากจึงได้พามาด้วยและคนคุ้มกัน2คนชายหญิงนะครับก็ยังขอล็ ซึ่งใครก็รับปากนะครับว่าเขาน่าจะดูแลสองคนนี้ให้เองซึ่งพอเมอร์ล็อกนะครับขึ้นมาบนเรือได้สําเร็จครับก็ได้โดนปืนครับของทั้งสองคนนี้ยิงจนเกือบตายแต่ว่ามันก็ยังไม่ตายนะครับในขณะที่มันกำลังจะโดดลงทะเลนี่เองมันก็ได้โดนปืนบางอย่างนะครับปิดชีพไปซึ่งคนที่ยิงปืนปิดชีพเมอร์ล็อกในตอนท้ายนะครับเขามีชื่อว่าเออร์ลินค์กเป็นกัปตันเรือโมลาขาวที่ใครนั่งอยู่นั่นเองครับผม เอรินคาร์นะครับในขณะที่เขาทําการปิดชีพเมอร์ล็อกน,น,นี่เองเขาก็นะครับก็ได้จ่ายเงินล้อห้าสิบปอนด์นะในการซื้อเมอร์ล็อกที่คนคุ้มกัน2คนนั้นเพิ่งล่ามาได้พอซื้อขายกันเสร็จนะครับกัปตันเอรินคาร์นะครับก็ยังชวนทั้ง5คนครับทั้งคนคุ้มกัน2คนเด็กสองคนที่เป็นลูกเศรษฐีและยังรวมไปถึงใครนะครับให้ไปกินเนื้อเมอร์ล็อกด้วยกันอีกด้วย,วยและพอในในขณะท,ที่พวกเขากาลังกินเนื้อเมอร์ล็อกนี่เองครับทางกัปตันเอรินคาร์นะครับก็ยังได้เล่าถึงตำนานสมบัติแห่งทอง เรื่องราวตำนานขุมทรัพย์ทั้ง6แห่งท้องทะเลซึ่งตำนานขุมทรัพย์เนี่ยครับมันไม่ได้มีแค่6อย่างนะครับแต่ว่ามันมีหลายอย่างเลยแต่ว่าเรื่องที่เขานิยมเล่ากันมากที่สุดนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6เรื่องด้วยกันอำน,นาจขุมทรัพย์ที่เป็นที่นิยมเล่ากันมากที่สุดในท้องทะเลมีด้วยกัน6เรื่องด้วยกันซึ่งบางเรื่องนั้นก็มีเขาโคมาจากเรื่องจริง ส่วนบางเรื่องนะมันก็เป็นแค่ตำนานที่เลื่อนลอยส่วนอันไหนเป็นตำนานที่เลื่อนลอยหรือตำนานที่มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ฟังเอาเลยนะครับเรื่องแรกกุญแจของเทพแห่งความตายว่ากันว่าในสมัยช่วงปลายยุคที่สี่เทพแห่งความตายนั้นได้บันดาลให้เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นจนกระทั่งถูกเทพทั้งเจนนะครับลุมสักรรมเข้าไปแต่ว่าเทพแห่งความตายนะครับก็ยังไม่ได้ตายในทันทีครับแต่ถ้าว่าเอานั้นพยายามหนีกลับไปยังทวีปใต้ พระอ,องค์นั้นได้สร้างพายุขึ้นลมอันคุ้มค้ั่งซึ่งมันกลายเป็นอุปสรรคที่ไม่มีใครสามารถผ่านไปได้มันตัดเส้นทางการเดินเรือระหว่างทวีปเหนือและทะวีปใต้จนขาดกันโดยสิ้นเชิงซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องราวการถือกําเนิดของทะเลแห่งความคุ้มค้ั่งนั่นเองครับผมแต่ยังไงซะสุดท้ายแล้วเทพแห่งความตายครับก็ไปไม่ถึงทวีปใต้แล้วก็หายสาบสูญไปในทะเลว่ากันว่าสถานที่ใดที่หนึ่งในทะเลแห่งความคุ้มค้ั่งนี้สมบัติที่เทพแห่งความตายทิ้งเอาไว้กําลังรอให้คนที่ถือคุญแจ ดอกพิเศษไปตามหามันแต่ทว่ากุญแจมันหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่มีใครล่วงรู้ครับเรื่องที่2น้าพุแห่งความเยาว์วัยฟังไม่ผิดครับน้ําพุแห่งความเยาว์วัยว่ากันว่ามันอยู่ลึกเข้าไปในส่วนลึกของทะเลโซเนียและยังมีเรื่องเล่าอีกว่าหน,น,นึ่งในสี่จักรพรรดิโจรสลัดอย่างอากาลิโกโนั้นมีฉายาว่าราชนรมตะก็เพราะว่าเขานั้นได้ดื่มน้ําพุแห่งความเยาว์วัยเข้าไปซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีใครรู้ว่าน้ําพุแห่งความเยาว์วัยนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นหรือเปล่าหรื แม้กระทั่งว่าราชันอมตะอย่างอาคาลิโกเคยดูน้ำาพุนั้นจริงหรือไม่เรื่องที่สอมบรลโดของจกักรพรรดิโซโลบอนว่ากันว่าในสมัยยุคที่4นั้นหลังจากที่จกักรพรรดิโซโลมอนอันยิ่งใหญ่นั้นได้ถูกแยกออกเป็นส่วนๆและล่มสลายลงพวกราชวงศ์นั้นก็หอบสมบัติที่ว่ากันว่าแม้กระทั่งโพเทพย,ยังต้องอิจฉานั้นขึ้นเรือไปมุ่งหน้าไปยังทะเลหมอกมายาและคอยหาโอกาสที่จะกลับมาฟื้นฟูราชวงศ์อีกครั้งแต่ผ่านไปหลายร้อยหลายพันปีพวกเขาก็ยังไม่ปรากฏตัวขึ้นเลย และมีคำเกิดกันว่าราชาแห่งห้าท้องทะเลอย่างเนชโซโลมอนนั้นก็ได้รับมรดกบ,บางส่วนไปด้วยเช่นเดียวกันเรื่องที่4ขุมทรัพย์ของจกั o จกรพรรด Trans ิทันโซเซตจักรพรรดิทันโซเซตนั้นเป็นจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของยุคที่4ซึ่งว่ากันว่าเขานั้นได้สร้างเรือลำใหญ่มากมาขนาดเท่าเมืองเลยทีเดียวจากนั้นพวกเขาก็ขนทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดของพวกเขานั้นไว้ในเรือแต่ปรากฏว่าเหล่าลูกเรือและรวมถึงพวกราชวงศ์และผู้โดยสารนั้นกลับมาไม่ถึงที่ท่าเรือครับและปล่อยให้เรือ แน่นิ่งอยู่เฉยๆได้ลหลังจากนั้นครับก็ปรากฏว่าเรือนั้นได้หายไปเองอย่างไร้ร่องรอยจนกระทั่งทุกวันนี้นั้นยังมีคนอ้างอยู่บ่อยๆว่าในค่ําคืนที่หมอกลงหนาจัดพวกเขานั้นจะเห็นเรือลำใหญ่มาถึงมาแล่นไปโดยไร้เสียงซึ่งเรือลานี้นั้นมันถูกเรียกว่าเรือจกักรพรรดิแห่งวิญญาณซึ่งตาแหน่งที่ปรากฏของมันนั้นก็อยู่ทั่วท้องทะเลโซเนียเลยทีเดียวเรื่องที่5นครนิว,วินที่สามสูญว่ากันว่า ที่ก้นทะเลของทะเลเหมอมาอยานั้นมีอรารยธรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาพวกนั้นเดินเรือด้นักประจนไทยทั้งหลายมักจะพบสิ่งของแปลกๆบางอย่างซึ่งสิ่งที่พวกเขาพบนั้นล้วนแต่บ่งชีว้ว่ามันคืออาณาจักรนิวินในยุคโบราณแต่ปากฏว่าเราผู้คนในอาณาจักรนั้นครับ <c oughs> ก็ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นเลย <c oughs> เหมือนหายสาบสูญ,ญไปจากโลกเมื่อนาน,านมาแล้วว่ากันว่าในซากประหลักพังที่ตกทอดมานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและความเฟื่องฟูซ่อนเอาไว้อยู่เรื่องที่6 ว่ากันว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นจริงมากที่สุดมันก็คือเรื่องของเรือลอเร็วที่หายสาบสูญนั่นเองเมื่อ100ปีก่อนลอเร็วนะครับบรรทุกทองคําอัญมณีและของล้าค่ามากมายของอาณาจักรโอเอ็นครับนและแล่นออกจากบารามตะวันออกแต่พอเรือนั้นแล่นออกนอกเส้นทางครับเลยจมหายไปที่ไหนสักแห่ง แถวทะเลแห่งความคุ้มค่างกับทะเลโซเนียจนป่านี้ครับก็ยังหาไม่เจอกันเลยทีเดียวว่ากันว่าทรัพย์สินบนเรือนะครับสามารถซื้อคหาสน์หาดของราชวงศ์นั้นได้ถึงพันหลังเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่กินเนื้อเมอร์ล็อกเสร็จนะครับทุกคนนั้นก็ต่างแย่ย่าที่จะกลับไปนอนหลังจากนั้นไม่นานครับเรือโมลาาขาวนะครับก็ได้มาจอดแวะพักที่ท่าเรือแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งใครนะครับก็ได้ไปเยี่ยมบาร์แห่งหนึ่งครับเพื่อที่จะหาข่าวแห่งท้องทะเล แต่ว่าใครนะครับดันไปเจอคนกวนประสาทเข้าครับเขานะครับก็เลยทําการกระทืบคนกวนประสาทนั้นจนทําให้โต๊ะในบาร์นั้นพังในทันทีและภายหลังนะครับก็ได้รู้ว่าไอ้คนที่มากวนประสาทใครเนี่ยครับเขานั้นเป็นลูกน้องของคนที่ร่วมมือกับโจรสลัดเซนยอหนึ่งในขุนพลโจรสลัดนั่นเองครับผมซึ่งคนที่ร่วมมือกับโจรสลัดนี้ครับเขามีชื่อว่าฉลามขาวใครนะครับจึงได้ทําการปลอมตัวนะครับเป็นลูกน้องของฉลามขาวนะครับแล้วก็ไปรีดข้อมูลจากคนที่มีชื่อว่าฉลามขาวนี้ ซึ่งใครนะครับก็ได้ข้อมูลว่าโจรสลัดเซนยอนนั้นจะติดต่อมาผ่านโทรเลขนั่นเองพอออกมาจากบาร์นะครับใครนะครับก็ได้ไปพบกับโจรสลัดคนหนึ่งครับที่เรียกตัวเองว่าอักคีเพิงโลดดานิชเขาได้เป็นลูกเรือของขุนพลโจรสลัดท่านหนึ่งครับที่มีชื่อว่าขุนพลเอ็ดวินาแอดเวร์ดขุนพลน้าแข็งนั่นเองซึ่งดานิชนะครับก็ได้มาขอให้ใครนั้นเข้าร่วมในกลุ่มโจรสลัดของพวกเขาซึ่งเขาก็บอกไปว่ากลุ่มโจรสลัดของพวกเขานั้นไม่ได้ทําหน้าที่ออกปล้นสะดมแต่หน้าาาาทีี่ในกกกรรสสํววจเยมากก่า และโจรสลัดของพวกเขานั้นยังมีสวัสดิการดีๆอย่างการลาหยุดได้อีกด้วยซึ่งใครนะครับก็ดูเหมือนจะไม่สนใจครับแอมใช้ลังสีอมหิตนะครับในการข่มดาน,นิชจนกระทั่งดาน,นิชนั้นรู้สึกสยองขึ้นมาครับดาน,นิชจึงคิดในใจว่าเขานั้นมาเชิญผิดคนเข้าแล้วและไม่แน่บางทีตัวเขาเองนั้นอาจจะโดนไอ้หมอนี่ฆ่าก็เป็นได้และนับแต่นั้นมาครับดาน,นิชนะครับก็เหมือนจะอยู่ในกำมือของใครพอใครนะครับกลับมาที่เรือโมลาขาวนะครับกัปตันเออร์ลินคา้างนะครับก็ได้เข้ามาบอกกับใครว่าทางเจ้าของบาานนั้นนะ่ะอยากจะให้ใครนั้น แต่ว่าใครนั้นไม่ต้องเป็นหัวเพราะว่าตอนนี้นั้นเขาได้จ่ายเงินให้กับใครไปไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งราคามันแค่ไม่กี่เฉาเลเท่านั้นเองซึ่งดานิสนะครับเขานั้นมีใบประกาศจับด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าดานิสนะครับปลอมตัวจึงไม่มีใครจําได้นั่นเองโดยใครสัญญาว่าเขานั้นจะปล่อยดานิสไปเมื่อเขานั้นถึงที่หมายซึ่งใครนะครับยังได้ทําการยึดห้องของดานิสด้วยนะครับซึ่งห้องของดานิสนั้นเป็นห้องที่อยู่ในชั้นอยู่ในห้องผู้โดยสารชั้นหนึ่งนั่นเองแต่ห้องของใครอยู่ในผู้โโดดดดยยยยสสาาาาารรชชััั้้้้้้้นนนนนน2ไไทํใหเเเขกลลป็ผู ซึ่งดานิชนะครับตอนนี้มีค่าหัวอยู่ที่3,000ปอนด์ซึ่งเหตุผลนะครับที่ดานิชนั้นยอมไขรเพราะว่าตอนนี้นั้นใครนั้นได้ของวิเศษนะครับอาวุธสุดทรงพลังนะครับที่ได้มาจากคุณอาร์ซิกนั่นเองและอาซิกนะก็ไปได้มาจากคีรินโกดอีกทีนะ ช,ชื่อของมันนะครับก็คือความอยากอาหารที่คืบคานเข้ามาโดยมันนะครับจะทําการกินวิญญาณผู้วิเศษนะครับระดับต่ํากว่า4และสามารถนําพลังของผู้วิเศษที่มันกินกินวิญญาณนัษษ้นมาใช้ได้ซึ่งพลังที่ได้มามันก็จะอาจจะได้มาแล้วไม่ทั้งหมดนะครับก็จะสุ่มว่าไอระดับนี้มันมีพลังอะไรก็จะสุ่มมานะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็คือว่ามันสามารถกินวิญญาณผู้วิเศษได้สูงสุด5คนเลยเดียวเท่ากับว่ามันสามารถใช้พลังของผู้วิเศษที่อยู่สายต่างกันได้ถึง5คนเลยทีเดียวครับโอ นั่นก็คืออย่างแรกพลังระดับที่5ของสายดวงตะวันนักบวชแห่งแสงและยังมีพลังระดับที่7นะครับของสายผู้ไม่นิทรานั่นคือมารฝันนั่นเองและพลังอย่างที่สานะครับก็คือพลังคนไรห,หน้าซึ่งเป็นระดับที่6ของสายนักพยากรณ์และยังมีพลังของผู้สอบสวนซึ่งเป็นระดับที่7ของสายตุลาการและสุดท้ายที่มันมีนะครับก็คือพลังจิตแพทย์ซึ่งเป็นระดับที่7ของสายผู้ชม โอ้โห oh จัดว่าเป็นไอเทมที่โกงเอามากๆเลยครับแต่ว่าถุงมือนี้มันก็จะมีข้อเสียนะครับก็คือว่าถ้าหากไม่ป้อนวิญญาณเรื่อยๆนั้นตัวถุงมือเองก็จะสามารถกินผู้ใช้เองได้ตัดภาพมาที่ฟอร์ตวอลนะครับซึ่งตอนนี้ครับฟอร์ตวอลนะครับได้มาพบกับอาจารย์ของเธอดอรียนเกออับลาหัมซึ่งอาจารย์ดอรีเนเกนะครับก็ได้มอบน้ำยาที่ปรุงสําเร็จมาแล้วนะนั่นก็คือระดับที่ก้านักเรียนฝึกหัดมาให้แก่ฟอร์ตวอลแต่อันที่จริงนะครับฟอร์ตวอล้นั้นได้ทําการดื่มน้ำยาะระ นักเรียนฝึกขัดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดภาพไปที่ทางออเระครับซึ่งตอนนี้ครับออเรนะครับหลังจากที่เธอครับได้ทําการเป็น,นยนน้านะครับในการขายสูตรน้ํายาคนสนิทแห่งสายลมให้แก่แฮงแมนกับขายวัตถุดิบของคนไรหน่าให้แก่เดอะเวิร์นั่นเองครับผมทำให้สมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนั้นมอบของรางวัลเป็นการตอบแทน,นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือสูตรน้ํายาจิตแพทย์นั่นเองครับผมต่อมาในงานประชุมไพทาโล่นะครับ ฟอดวอลนะครับก็ได้ถามกับทางกลุ่มไปว่าการที่เธอดื่มน้ำยาซ้ำไป2รอบนเนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแฮงแมนนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าดื่มน้ำยาซ้ำไป2รอบแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าเธอมีลูกนั่นนะก็จะทำให้ลูกของเธอนั้นกลายเป็นวัตถุดิบเวทมนต์ด้วยหลังจากนั้นนะครับฟอดวอลครับก็เลยขอซื้อนะครับวัตถุดิบของ ระดับที่8ของสายนักเรียนผะนั่นก็คือมายากรน,นั่นอ่ครับผมซึ่งเดอะซันนะครับก็ได้บอกไปว่าซึ่งเดอะซันนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นเขาได้กลับมาที่นครเงินยวงแล้ว,ลวนับจากการสำรวจวิหารเทพผู้สร้างที่แท้จริงซึ่งเขานั้นก็จะมอบวัตถุดิบนี้ให้แก่ฟอร์ดวอลหรือก็คือเดอะเมจิเชียนเองแต่ฟอร์ดวอลก็สงสัยนะครับอา้าวนครเงินยวงของเดอะซันนี่มันไม่รับเงินปอนไม่ใช่เหรอแต่แฮงแมนนะครับก็ได้บอกไปว่าฟอร์ดวอลนะั้นสามารถจ่ายให้แก่เขาได้เลยในราคา300อปอน แล้แฮงแมนครับก็ได้บอกกับทางเดอะซันไปว่าเขานั้นมีสูตรน้ำยาค่ารับใช้แห่งสุริยเทพซึ่งแฮงแมนนั้นได้มาจากการปล้นแต่เดอะซันนะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วไอ้สูตรน้ำยาเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าของที่ฟอร์ดวอลนั้นต้องการอีกนะแต่แฮงแมนนะครับก็ได้บอกไปว่าวัตถุดิบที่เดอะที่เดอะซันกับพรรคพวกนั้นล่ามาได้เขานั้นจะขอหนึ่งอย่างซึ่งเดอะซันก็ตกลงและออเดรย์นะครับก็อยากจะซื้อวัตถุดิบของสูตรน้ำยาจิตแพทย์ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแฮงแมนนะครับก็ได พอหลังจากเสร็จสิ้นงานประชุมไพ่ทาโร่นะครับใครนะครับก็ได้สั่งให้ดานิชเหมือนกับเป็นคนใช้เลยครับทั้งทําความสะอาดนําอาหารมาเสิร์ฟอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับว่าเป็นคนใช้เลยและอยู่มาวันหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเรือโมลาขาของใครนะครับได้เห็นเหล่าโจรสลัดกลุ่มหนึ่งนั้นกําลังจะมาทําการปล้นใครนะครับจึงได้คิดแผนเด็ดนะครับก็คือ การนำดานิชนั้นออกไปโชว์ตัวต่อหน้าโจรสลัดนั้นเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรือลานี้นั้นดานิชจองแล้วเมื่อเหล่าโจรสลัดที่มาป้นนะครับเห็นดานิชนะครับก็คิดว่าไอ้เรือลานี้นะอัคคีเพิืงรลดดานิชนั้นมันจองเตรียมป้นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เราไม่ยุ่งดีกว่าทําให้เรือโจรสลัดนั้นได้ถอยห่างออกไปเรือโมลาขานะครับไม่มาเทียบท่าที่เรือแบนชีซึ่งเหล่าครอบครัวพ่อค้านะครับก็คือพ่อแม่ของเด็ก2คนที่เห็นการต่อสู้กับเมอร์ล็อกนั่นแหละครับ ได้ไปลิ้มลองอาหารอันโอชะบนท่าเรือแห่งนี้เพราะกับกับตันเรือเอรินคาร์กนะครับก็ここได้ไปสันักงานโทรเลขนะครับเพื่อที่จะโทรเลขจนกระทั่งผ่านไป4ชั่วโมงนะครับใครนะครับก็รู้สึกว่าไอ้ท่าเรือนี้มันแปลกๆนะครับเขาจึงทํานายดวงนะครับก็ปรากฏว่าท่าเรือนี้มันโคตรอันตรายเลยทีเดียวและประจวบเหมาะกับว่าท่าเรือแห่งนี้ครับก็เกิดพายุขึ้นพอดีซึ่งก็มีตำนานนะครับเกี่ยวกับท่าเรือแบนชีแห่งนี้ครับซึ่งท่าเรือแบรนชีครับตำนานบอกไว้ว่า ในคืนที่พายุโหมกระหน่ำนั้นหากได้ยินเสียงเคาะประตูจากด้านนอกแล้วก็ห้ามเปิดเป็นอันขาดใครที่เห็นว่าท่าไม่ดีครับและเหมือนกับว่าทั้งกัปตันและเหล่าข้อบัวเศรษฐีนั้นก็ยังไม่กลับมาใครนะครับจะได้พาดานิสนะครับขึ้นฝั่งไปที่ท่าเรือซึ่งพอใครกับดานิสครับขึ้นฝั่งไปครับก็ปรากฏว่าได้มีหัวของคนนะครับลอยมาต่อหน้าทั้งสองคนในทันทีซึ่งใครกับดานิสนะครับก็สามารถจัดการมันไปได้ เจอหัวคนลอยมายังไม่พอครับเจอหลายหัวเลยด้วยและยังไม่พอแค่นั้นนะครับยังได้เจอกับคนที่ไม่มีหัวเดินมาอีกด้วยซึ่งใครนะครับก็สามารถจัดการได้หมดและใครก็ยังคิดว่าไอ้ท่าเรือแห่งนี้นี่มันชักจะแปลกๆแล้วใครนะครับได้ทําการจัดการเหล่าผีพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถไปช่วยครอบครัวเศรษฐีนะครับออกมาจากบาร์ได้สําเร็จโดยใครนะครับได้บอกกับครอบครัวเศรษฐีที่อยู่ในบาร์ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่ต่อไปแล้วก็อาจจะตายก็ได้ให้ตามเขากลับไปที่เรือแต่ใครนะครับก็ได้บอกกับครอบครัวเศรษฐีนี้ว่าเขานั้นจะไปหากัปตันก่อน ซึ่งใครนะครับก็ได้ไปหากับตันนะครับที่สํานักงานโทรเลขซึ่งสํานักงานโทรเลขนี่เองครับใครนะครับก็เลยรู้สึกแปลกๆว่าไอพนักง,งานต้อนรับนี่ทําไมมันพูดจาชวนสยองมากเลยพนักง,งานตอนนี้ซึ่งใครไม่เห็นตัวนะครับพนักง,งานน่าจะหลบอยู่หลังม่านใครนะครับก็ได้ถามไปว่ากับตันเออร์ลินค้างนั้นไปไหนแล้วพนักง,งานนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นกับตันไปที่วิหารเจ้าแห่งพายุ ซึ่งระหว่างทางนะครับใครก็ได้ปะทะกับไอ้พวกผีที่มันมีแต่หัวกับผีไร้หัวนะครับไปเรื่อยๆซึ่งใครกับดานิสนั้นก็สามารถจัดการได้หมดนะครับโดยที่ดานิสนั้นอยู่ในดับที่7ของสายนักล่านั่นก็คือจอเวตอักคีหรือนักวางเพลิงนั่นเองครับผมพอใครไปถึงวิหารเจ้าแห่งพายุนะครับก็ได้พบกับกัปตันเออร์ลินค์คซึ่งใครนะครับก็ได้ถามกัปตันว่าทำไมกัปตันถึงมาอยู่ที่นี่กัปตันนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมาขอความช่วยเหลือจากบิชอปที่นี่แต่พอเข้ามมาาาาาในนนนนนววิหหหรรัั้้้ปก่่ผููลงทยไไ็ ใครนะครับจึงได้พากับตันนะครับเตียที่จะกลับไปที่เรือแต่ระหว่างทางกลับไปที่เรือนะครับพวกเขานะครับก็ได้พบกับบิชอปของลัทธิเจ้าแห่งพายุประจําท่าเรือแบนชีซึ่งบิชอปนี้ครับก็อยู่ในระดับที่6คนสนิทแห่งสายลมนั่นเองใครนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าบิชอปนี้มันดูเหมือนจะท่าไม่ดีนะครับซึ่งบิชอปก็ท่าไม่ดีจริงๆด้วยครับเพราะว่าบิชอปนั้นแท้จริงแล้วผีไร้หัวกับผีที่มีแต่หัวนั้นจะถูกควบคุมโดยบิชอปคนนี้ใครดานิชแล้วก็กับตัน ซึ่งบิชอปคนนี้นะครับก็ได้บาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งกับตันเออร์ลินคาร์นะครับอยู่ในระดับที่7ของสายตุลาการหรือก็คือผู้สอบสวนนั่นเองทั้ง3คนนะครับสามารถร่วมมือกันและสามารถจัดการบิชอปคนนี้ไปได้และก็ได้คุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของบิชอปคนนี้มาด้วยใครก็รู้สึกสงสัยยิ่งไปกว่านั้นอีกครับว่าทําไมบิชอปนั้นเกิดคุ้มครั่งขึ้นมาและใครนะครับจึงได้สั่งให้ทุกคนนะครับรีบกลับไปที่เรือโดยเร็วแต่ในระหว่างทางกลับไปนะครับกับตั e ะนเออร์องงรลินคาร พนักง,งานนะครับที่ได้มีเสียงสยองออกมาเช่นเคยซึ่งกัปตันเอรินคาร์ครับก็บอกว่าเขานั้นต้องการที่จะโทรเลขพนักง,งานนะครับก็ดําเนินการให้นะครับแต่ว่าเอรินคาร์นะครับก็รู้สึกว่าหลังม่านของสนักงานโทรเลขนี้นั้นมันมีกลิ่นเลือดลอยมาใครนะครับ <assa> จึงได้บอกไปว่าอย่าไปสนใจเรารีบกลับไปที่เรือจะดีกว่าซึ่งหลังจากมอบข้อความที่จะส่งโทรเลขนะครับกัปตันเอรินคาร์ครับก็ไม่สอนรู้สอนเห็นเรื่องราวภายในของสนักงานโทรเลขนี้อีกเลย และพวกเขาครับก็ได้มุ่งหน้ากลับไปที่เรือพอกลับมาถึงที่เรือนะครับเรื่องราวก็ผ่านไปจนท่านถึงเช้าทางผู้ลงทันของลัทธิเจ้าแห่งพาย,ยุนะครับก็ได้มาที่เรือซึ่งทางกัปตันเอรินคานะครับก็ได้เล่าเรื่องราวที่พวกเขาเจอทั้งหมดนั้นให้แก่ผู้ลงทันและยังมอบคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของบิชอปที่พวกเขาจัดการไปให้อีกด้วยซึ่งทางลัทธิเจ้าแห่งพาย,ยุนะครับก็ได้เล่าความจริงให้ฟังครับบอกมาว่าจู่ๆบิชอปคนนี้นั้นก็เกิดเสียสติขึ้นมาและทําการปลุกผีมาไล่ฆ่าคน ทางผู้ลงทันนะครับจึงได้ทําการเบิกวัตถุปิดผนึกนะครับแล้วก็ไปต่อสู้กับบิชอปบนเขาและทําให้บิชอปนั้นบาดเจ็บทางผู้ลงทันนะครับยังขอให้เหล่าครอบครัวเศรษฐีนะครับที่ได้เห็นเหตุการณ์การต่อสู้ของเหล่าผู้วิเศษนี้เส้นสัญญาปิดเป็นความลับและรวมไปถึงดานิชนะครับซึ่งดานิชตอนนี้นะครับทุกคนก็รู้แล้วว่าเขานั้นคืออักคีเพลิงโลดดานิชที่เป็นโจรสลัดค่าหัว3,000ปอนนั่นเองแต่ว่าทุกคนนะครับก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะครับว่าดานิชนั้นเคยอยู่ตรงนี้ พวกเขาได้ออกมาจากท่าเรือแบนชีได้สาเร็จซึ่งดานิชก็เล,เล่าให้แก่ใครฟังว่าก่อนหน้านี้นนั้ท่าเรือแห่งนี้นนั้เคยมีชื่อว่าท่าเรือบินชีแต่ภายหลังก็ได้เปลี่ยนมาเป็นแบนชีซึ่งใคร,ครพอได้ยินชื่อท่าเรือบินชี๊บก็เสียวสันหลังขึ้นมาในทันทีเพราะว่าหากย้อนกลับไปในตอนแรกรจำได้ไหมที่วิญญาณที่อยู่ในซากโบราณสถานใต้เมืองแบคุณนั้นเคยบอกไปว่า ถ้าเกิดว่าต้องการพบกับทายาทของตระกูลเมดิซีแล้วก็ให้ไปเสี่ยงดวงที่ท่าเรือบินชีซึ่งก็คือท่าเรือแบนชีแห่งนี้นี่แหละครับใครนะครับรู้สึกเสียวสันหลังว่าขึ้นมาในนาทีเอานะครับดีเจกับตัวเองครับที่พูดว่าเขานั้นคิดถูกแล้วที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของกับพนักง,งานในสำนักงานโทรเลขเพราะว่ามันนั้นอาจจะนําจุดจบมาถึงเขาก็เป็นได้และใครนะครับยังคิดว่าแท้จริงแล้ววิชอบคนนี้นั้นอาจจะคุ้มค้ั่งเพราะว่าตระกูลเมดิซีก็เป็นได้ ตาผ้าที่ออเดร์ครับตอนนี้เธอนั้นได้รับวัตถุดิบจากแฮงแมนแล้วทําให้เธอนนั้สามารถปลูกน้ํายาและเลื่อนขั้นเข้าไปสู่ระดับจิตแพทย์ได้สําเร็จแป๊บๆนะครับก็มาถึงงานประชุมไพทาโลกในสัปดาห์ต่อมาแล้วใครนะครับได้ทําการพูดในที่ประชุมไพทาโลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ข่าวนั้นไปพบเจอที่ท่าเรือแบนชีซึ่งคนที่เอะใจนะครับก็คือแฮงแมนนั่นเองครับบอกว่าทาไมบีชอปนั้นเกิดคุ้มข้างขึ้นมา ซึ่งแฮงแมนนะครับก็ดูเหมือนจะจับจุดอะไรบางอย่างได้แล้วว่าแท้จริงแล้วคนที่มีชื่อว่าเดอะเวิร์นี่นะอาจจะเป็นคนสนิทของเดอะฟูก็เป็นได้หลังจากนั้นนะครับเดอะเวิร์นะครับก็ได้พูดไปว่าเขานั้นมีของบางอย่างอยากจะฝากให้แฮงแมนนั้นนําไปขายต่อหน่อยซึ่งของที่ว่านั่นก็คือคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของคนไรหน้านั่นเองครับผมซึ่งก็คือว่าในจําได้ไหมครับจําได้ไหมครับของวิเศษของเดอะเวิร์่นก็คือความอยากอาหารที่คืบลานนั้นนะมันมีวิญญ,ญาณของคนไรหน้าอยู่นั่นเองครับผม ซึ่งตัวของเดอะเวลด์เองก็เป็นคนไร้หน้าอยู่แล้วครับเขาเลยจาเป็นที่ต้องปลดปล่อยวิญญาณน,นั้นนะครับและจะทําให้เดอะเวลด์นั้นไม่สามารถใช้พลังคนไร้หน้าจากถุงมือได้แต่มันก็ไม่จะเป็นสรัดเดอะเวลด์นะครับเพราะว่าเดอะเวลด์นั้นเป็นคนไร้หน้าอยู่แล้วและการปลดปล่อยวิญญาณน,นี่เองครับผมจะทําให้ได้คุณลักษณะเหนือธรรมชาติมาด้วยเดวลด์นะครับยังบอกกับแฮงแมนไปอีกว่าไอ้คุณลักษณะเหนือธรรมชาติของคนไร้หน้านี่นะมันสามารถนําไปสร้างของวิเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาเป็นไครก็ได้ได้ด้วยนะซึ่งพอออไนนก,อกไปว่า ถ้าเกิดว่าแฮงแมนนั้นไปเจอไปเจอช่างฝีมือดีๆและสามารถทําของวิเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาเป็นใครก็ได้นั้นเธอนั้นจะทําการจองของวิเศษนั้นแงคนที่แฮปปี้ที่สุดคนจะเป็นแฮงแมนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้มีโอกาสกอบโกยเงินในฐานะนายหน้าแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับเดอ w เวิรนะครับยังได้บอกอีกว่าเขานั้นก็มีคุณลักษณะหรือธรรมชาติของจิตแพทย์ด้วย โดยในอีก2เดือนนั้นเขาจะมอบมันให้แก่ออเดรเซึ่งที่จริงออเดรนะครับก็เป็นจิตแพทย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดอะเวิร์นะครับรู้ว่าแท้จริงแล้วหมาของออเดรนั้นก็เป็นผู้วิเศษด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็เดอะเวิร์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดขายคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของจิตแพทย์นี้ไปแล้วก็ออเดร์นั้นก็จะเป็นปรุงน้ํายาให้กับหมาเธออยู่ดี หลังจากนั้นนะครับแฮงแมนนะครับก็ได้ขอซื้ออะไรบางอย่างนะครับที่สามารถทําให้ลูกเรือของเขานับสิบคนนั้นสามารถสลบได้ซึ่งเอ็มลินไว้นะครับก็ได้เสนอเลยนั่นก็คือนั่นก็คือแก๊สสูตรตระกูลโลหิตนั่นเองที่สามารถทําให้ลูกเรือของแฮงแมนนะั้นสลบได้หลายชั่วโมงหลังจากการเดินทางบนเรือนะครับที่ดูเหมือนจะไม่ยาวนานแต่มันช่างยาวนานสำหรับบางคนสิละเกินพวกเขานะครับก็ได้มาถึงที่หมายนะครับนั่นก็คือบายามนครแห่งน้ําใจนั่นเองครับผมเหตุผลที่ว่าบายามนะครับได้รับชื่อว่านครแห่งน้ําใจก็เพราาะว่ ครั้งหนึ่งเหล่าผู้สำรวจนะครับที่ได้นั่งเรือมาอย่างยาวนานก็ได้มาเจอเกาะเกาะนี้ครับซึ่งพวกเขาก็หิวโหยเป็นอย่างมากและปรากฏว่าเกาะแห่งนี้ครับก็ได้มอบพืชพันธุ์นะครับอาหารให้แก่พวกเขาจึงตั้งชื่อก่าะแห่งนี้ครับว่าบายามนครแห่งน้ําใจพอมาถึงเกาะแห่งนี้นะครับทุกคนนั้นก็ได้แยกย้ายกันซึ่งดานิชนะครับก็ได้ทวงสัญญากับใครว่าถ้าเกิดมาถึงที่นี่แล้วจะปล่อยเขาไปใช่หรือไม่ซึ่งใครนะครับก็บอกว่าใช่แล้วก็ได้ปล่อยดานิชไปจริงๆงด้วยครับซึ่งดานิชนะครับก็ได้มาที่บ ซึ่งบาร์แห่งนี้นะครับก็มีคอนแทคของเขาอยู่นั่นเองดานิชนะครับมาพบกับดานิชนะครับมาพบกับคนของเขาแต่ปรากฏว่าคนที่เขาเจอนะครับดันไม่ใช่คนของเขาครับแต่ว่าคนที่เขาเจอนะครับดันเป็นคนที่มีชื่อว่าสติลมาวัตติซึ่งสติลนะครับเป็นรองกัปตันของขุนพลโจสลัดเซนยอนั่นเองซึ่งดานิชที่เห็นดังนั้นนะครับก็ท่าไม่ดีนะครับก็เลยรีบหนีออกจากบาร์ในทันที พอหนีออกมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าตัวเองนั้นหนีไม่พ้นครับก็ได้โดนสติวนั้นกระซวกไส้แตกไปสติลนะครับได้ทําการปล่อยให้ดานิชนั้นตายอย่างช้าๆบนถนนแต่ในขณะนั้นเองครับใครนะครับก็ได้เห็นดานิชนะครับที่กาลังนอนตายอยู่ดานิชนะครับทำการสั่งเสียกับใครครับแต่ว่าใครนั้นก็ได้ใช้พลังของคนไรหน้าครับในการย้ายอาการบาดเจ็บซึ่งใครนะครับก็ได้ย้ายอาการบาดเจ็บจากที่โดนกระซวกไสแตกนะครับทำให้แผลจากการโดนกระซวกไส้นั้น รักษาหายในทันทีและย้ายอาการบาดเจ็บนี้นั้นไปที่แขนของดานิชแทนใครนะครับได้ถามไปว่าไอคนที่กระซวกไส้แก่นี่มันเป็นใครดานิชนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นมีชื่อสติลรองกับตันของกลุ่มโจสลัดเซนยอซึ่งใครที่เห็นดังนั้นครับเขาก็ดีใจและบอกไปว่าเขานั้นอยากจะล่าสติลดานิชคิดในใจครับว่าไอหมอนี่ไม่ใช่ถับ้าเว้ยใครนะครับได้ไปเปิดโรงแรมนะครับแล้วก็พาดานิชนั้นมาอยู่ด้วยกันซึ่งดานิชนะครับก็ได้คิดในใจว่าหลังจาก หลังจากที่ตัวเองได้เป็นอิสระแล้วเขาก็ต้องกลับมารับใช้ไข่อีกแล้วเหรอซึ่งหลังจากมาที่โรงแรมนะครับไข่นะครับก็ได้ใช้ให้ดานิชนั้นช่วยไปหาข่าวเกี่ยวกับสติลมาหน่อยซึ่งพอไปหาข่าวนะครับดานิชนะครับก็ได้มาหาข่าวที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งพอมาบาร์แห่งนี้นะครับดานิชนะครับก็ได้ไปพบเจอกับคนรู้จกักซึ่งคนรู้จักของดานิชนะครับนั่นก็คือโจสลัดแเอลเจอร์วิสันนั่นเองครับผมซึ่งดานิชเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วเอลเจอร์ ซึ่งเอลเจอร์นะครับก็ได้เข้าไปพูดคุยกับดานิชนะครับแล้วก็ไปถามว่าไอ้มือของดานิชนี่ไปโดนอะไรมาเหรอซึ่งแฮงแมนนะครับก็ได้นึกออกน,นะครับว่าแท้จริงแล้วดานิชนั้นนะ่ะเคยอยู่กับเดอะเวิลด์ตอนที่ร่วมมือกันต่อสู้ที่ท่าเรือแบนชีนี่หว่าเพราะว่าเดอะเวิลด์เคยเล่าให้ฟังหลังจากที่แยกกับดานิชนะครับแฮงแมนเอลเจอร์วิสันนะครับก็ได้ภาวนาต่อเดอะฟูลนะครับบอกไปว่ามีอะไรที่เขานะั้นสามารถช่วยคนสนิทของเดอะฟูลได้บ้างซึ่งเดอะฟูลนั่นก็คือตัวใครเองนะครับเขาก็ได้ทําการนะครับส่งคําร้องของแฮงงงแมนนนนัั้ไปปหาาตววเเเเเขออซึ่็ดดะิล์ เดอะฟูลครับจะได้ทําการบังคับเดอะเวิ d นะครับให้ทําการภาวนาและบอกต่อ The ะฟูลว่าเขานั้นก็กำลังต้องการกําลังช่วยเหลือเหมือนกัน หลังจากนั้นนะครับแฮงแมนกับเดอะเวอร์นะครับก็ได้นัดเจอกันที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งนี่ก็เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างแฮงแมนกับเดอะเวอร์ซึ่งแฮงซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็ได้แกล้งทําเป็นคนที่จะมาดูดวงกับแฮงแมนซึ่งผลของการดูดวงนะครับก็จะเป็นแผนที่แฮงแมนนะครับทำการบอกเป็นในให้แก่เดอะเวอร์นั่นเองซึ่งแผนการนะครับก็จะเป็นประมาณว่าแฮงแมนนั้นจะไปทําการแจ้งต่อรัทธิและก็ให้เหล่ารัทธินั้นจัดการแล้วเราก็รอกกบโกยผลงานซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็เอาด้วยกับแผนนี้ครับและทั้งสองคนนัน หลังจากแยกกับแฮงแมนนะครับแฮงแมนหรือเอลเจอร์ว er ิสันนะครับก็ได้ไปแจ้งต่อทางราัทิว่าโจสลัดอักกีเพิงโลกดานิชนั้นกำลังจะทำการประทะก,กับโจสลัดสตีลมวติในคืนนี้ขอให้ทางราัฐทีนั้นเตรียมตัวด้วยซึ่งทางราัฐทีนะครับก็ตอบสนองต่อแฮงแมนและเตรียมเจ้าหน้าที่นะครับเตรียมที่จะไปจับทั้งสองคนนี้ซึ่งแฮงแมนนะครับก็ได้บอกกับทางราัฐทีไปว่าหากเขาไม่กลับมาในคืนนี้แล้วก็แปลว่าเขานั้นได้ถูกจับตัวไปแล้ว ซึ่งในตอนดึกนะครับแฮงแมนนะครับได้มาที่บาร์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งบาร์แห่งนี้นะั้นมีลูกน้องของสตีลมาวติอยู่ด้วยครับผมแฮงแมนนะครับได้ทําการปล่อยข่าวแบบนเนียนๆนะครับบอกไปว่าอักคีเพิงโลดดานิชนั้นยังไม่ตายและตอนนี้มันเตรียมที่จะล้างแค้นทางสตีลมาวติแล้วซึ่งลูกน้องของสตีลนะครับที่ได้ยินดังนั้นก็รู้สึก แปลกใจเป็นอย่างมากครับจึงได้มาถามข้อมูลกับแฮงแมนว่าไอ้อักคีเพิงโลโรดดานิชนะมันอยู่ที่ไหนเหรอแฮงแมนนะครับก็บอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะยอมบอกก็ได้แต่แรกกับเงิน1000งพปอนด์หลังจากนะั้นเขาก็ต่อรองราคากันไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งลูกน้องของสตีลนะครับยอมจ่ายในราคา300ปอนด์แต่ว่าแฮงแมนะจะต้องพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของข่าวของแฮงแมนเสียก่อนโดยพวกเขาะจะจับแฮงแมนนั้นไปขังไว้1คืนถ้าเกิดว่าข่าวของแฮงแมนนั้นน่าเชื่อถือได้แล้วก็ก็แปลว่าวันรุ่งขึ้นเขานนั้ก็จะมาปล่อยไป ซึ่งแฮงแมนนะครับได้ถูกพาตัวมาจับขังไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่มีคนของสติลนั้นอยู่หลังจากนั้นนะครับแฮงแมนนะครับก็ได้บอกที่อยู่นะครับของอัคคีเพิงโลดดานิสให้แก่พวกของสติลและแฮงแมนนะครับก็ได้ถูกจับขังนะครับรอให้สติลนั้นปฏิบัติภารกิจเสร็จสติลและพรรคพวกนะครับตัดสินใจที่จะไปล่าอัคคีเพิงโลดดานิสตามที่อยู่ที่แฮงแมนนั้นให้เอาไว้โดยสติลนะครับได้ใช้อุปกรณ์วิเศษของเขาครับนั่นก็คือพรมหาอนั่นเองซึ่งพรมหาอนี่มันจะมีรรรูปป่่าางขนนนดใหญะคับเ็ม และมันก็สามารถใส่คนและเหาะไปได้นะครับซึ่งสตีลนะครับก็ได้พาพ,กพวกกลุ่มหนึ่งนะครับเตรียมที่จะไปจัดการกับอัคคีเพิงโลดดานิชพอไปถึงสถานที่นะครับที่แฮงแมนนั้นบอกเอาไว้ครับก็ปรากฏว่าเจออัคคีเพิงโลดดานิชจริงๆด้วยครับแต่ว่าดานิชที่เขาเห็นนั้นดันไม่ใช่ดานิชทุกทีเพราะว่าดานิชที่เขาเห็นนั้นก็คือทางเดอะเวิ์ลที่ได้ปลอมตัวเป็นดานิชนั่นเองครับผมเดอะเวิ์ลนะครับได้เปลี่ยนร่างจากดานิชลับไปเป็นตัวเขาอีกครั้งหนึ่งแลยก็ได้ใช้ความอยากอาหาร ที่ตอนนี้นั้นมีพลังของผู้วิเศษ4สายอัดเอาไว้ในถุงมือเดียวนะครับพุ่งเข้าไปหาสติลอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถกำจัดสติลนะครับซึ่งตอนนี้ครับสติลอยู่ในระดับที่6ของสายนะักทบหเดือก็คือผีดิบนั่นเองครับผมซึ่งความสามารถของสติลนะครับก็ทําให้เขานั้นมีความอึกถึกทนไปอย่างมากแต่ว่ามันก็ไม่ขนามือเดอะเวิร์ดครับเดอะเวิร์ดนั้นสามารถเอาชนะสติลได้ภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีเมื่อเห็นสติลตายนะครับลูกน้องของสติลนั้นก็ได้รีบวิ่งหนีไปในทันทีแต่กกก็ถูออัััคีเเพลิงโดดานนดานสตววไ และทำาการสังหารลูกน้องของสติลไปได้และการสังหารนี่เองครับมันก็ปรากฏต่อหน้าเหล่าลัทธิเจ้าแห่งพาย,ยุนะครับที่ได้นำกำลังพลจ้องมองการต่อสู้ครั้งนี้อยู่ซึ่งแต่มันก็สายไปแล้วครับเพราะตอนนี้เดอะเวิ d กับดานิชนั้นได้หายไปแล้วเหลือแต่เพียงซากศพของสติล ตัดภาพไปที่แฮงแมนครับเมื่อภารกิจเสร็จลุล่วงนะครับแฮงแมนนะครับก็ตัดสินใจที่จะออกไปจากคุกนี้แฮงแมนนะครับได้ทําการใช้แก๊สสูตรตระกูลโลหิตนะครับในการวางยาคนของสติลและเขานั้นก็สามารถหลุดออกมาได้ในตอนเช้านะครับแฮงแมนนะครับได้กลับไปแจ้งต่อทางบิชอปของเขาครับและเขานั้นก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างนะครับตั้แต่เขานั้นล่อสติลนั้นไปยังสถานที่แห่งหนึ่งจนถึงกระทั่งเขานั้นสามารถหลุดออกมาได้จากที่กุมขังของสติลแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเขานั้นแอบร่วมมือกับอัคคีเพ ผลงานในการกำจัดสตีลครั้งนี้เป็นผลงานของเหล่าทีมผู้ลงทันจากนัทธิเจา่างพายุซึ่งบิชอปนะรับก็บอกไปว่าผลงานของแฮงแมนนั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากค่าหัวของสตีลนั้นอยู่ที่6 0 0 0ปอนด์และแฮงแมนนั้นจะได้รับ3,000ปอนด์เป็นการตอบแทนโดยแฮงแมนครับก็ได้เอาข่าวนี้นครับภาวนาต่อเดอะฟูลครับแล้วก็ให้ดไปบอกต่อเดอะเวิด์ต่อและแฮงแมนนะครับก็ยังทําการแจ้งข่าวเรื่องท่าเรือแบรนชีนะครับหรือก็คือท่าเรือที่เดอะเวิด์กับดาร์ดิสเพิ่งไปจัดการซึ่งแฮงแมนนะครับได้แจ้งข่าวกับท โดยแฮงแมนครับได้ทําการแต่งเสริมเติมแต่งเรื่องราวนะครับบอกไปว่าเขานั้นนะ่ะได้ไปพบกับคนคนหนึ่งที่บาร์ซึ่งอันที่จริงเขานั้นก็ทําการแอบฟังคนคนนั้นซึ่งคุคนนั้นนะครับก็กําลังเล่ากับคนที่ดื่มเล่ากับเขาด้วยกันบอกไปว่ามีเทวทูตจากตระกูลเมดิซีทําให้ B บิชอปรัตทีเจ้าแห่งพายุนั้นเกิดอาการคุ้มค้ั่งขึ้นมาซึ่งพอได้ยินเรื่องราวจากแฮงแมนนะครับบิชอปนะครับคนที่แฮงแมนเล่าให้ฟังนี้ก็โกรธหัวเสียไปไมากแลวบอกไปว่าเรื่องเหล่านี้นั้น จะต้องแจ้งต่อทางเบื้องบนแลนะให้นำกำลังไปที่ท่าเรือแบรชีโดยด่วนและยังถามแฮงแมนอีกว่าไอคนที่มันเล่าเรื่องนี้มันเป็นใครแฮงแมนนะครับก็เลยบอกเล่าลักษณะนะครับของชายที่มีชื่อว่าอาร์มอนให้ฟังตัดภาพมาที่เดอะเวอร์กับดานิชนะครับเดอะเวอร์นั้นได้ยื่นข้อเสนอกับดานิชว่าดานิชนั้นจะเอาอะไรระหว่าง1เงินสด1 5 0 0ปอนด์เพราะว่าแฮงแมนได้3,000ปอนด์นะครับแล้วก็มาแบ่งกับเดอะเวอร์คนละพันห้าออย่างที่สองนั่นก็คือผมห่อที่เดอะเวอร์นั้นป้นมาจากสติลได้ ซึ่งดานิชนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกผมห่อนั่นเองซึ่งเดอะเวิร์ก็ดีใจนะครับเพราะว่าดานิชนั้นไม่ได้เลือกเงินเพราะว่าถ้าเกิดเลือกผรมห่อแล้วก็เดอะเวิร์ก็ขี้เกียจแบกไปแบกมาครับเพราะว่ามันใหญ่เธอทะแม้ว่ามันจะบินได้ก็ตามหลังจากการล่าสติลสาเร็จนะครับตอนนี้อัคคีเพิงลดดานิชได้ทําการอัพค่าหัวนะครับจาก3,000ปอนด์เป็น4,200ปอนด์แล้วซึ่งเดอะเวิร์กนะครับก็ได้บอกดานิชว่าตัวเขานั้นจะออกไปทําธุระ และเดอะเวอร์นะก็ได้จ่าไปนะครับดานิสคิดอยู่ในใจว่าไหนๆเดอะเวอร์ก็จ่าไปแล้วเรานี่จะเรานี่จะหนีจากเดอะเวอร์ดีกว่าไหมกลัวว่าเดอะเวอร์นั่นจะฆ่าเอาแต่คิดไปคิดมาครับดานิสก็เลยตัดสินใจที่จะนอนอยู่เฉยๆที่โรงแรมนะครับไม่ได้คิดจะไปจ่าเดอะเวอร์ตัดภาพมาที่เดอะเวอร์นะครับซึ่งตอนนี้ครับเดอะเวอร์นะครับเดอะเวอร์นะครับก็ไปทำการกู้ศพหนึ่งนะครับมาจากแม่น้ำนั่นเองซึ่งแม่น้ำมันก็มีคนตายอยู่ทุกวันนะครับเดอะเวอร์นะครับได้ทำการกู้ศพมาคหนึ่งนะครับและได้ทำการทำนายว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยมัััันน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 เป็ใคคคคคครรรจึงงงไดูู้้้้้ภมิหลขอีีะะบว่่า อยากจะเป็นนักประจนภัยได้เขามีแฟนคนหนึ่งเดอะเวอร์นะครับจึงตัดสินใจที่จะปลอมตัวเป็นคนที่ลอยเป็นศพเนี่ยครับไปทําการเล่นไปตามบทของชายคนนี้ครับซึ่งชายคนนี้ครับเป็นคนจากเกาะซีมีมเกาะใกล้เคียงจากบายามนั่นเองครับผมเดอะเวอร์นะครับได้ทําการนั่งเรือไปที่เกาะซีมีมนะครับโดยที่ตัวเขาเองนั้นได้บอมเดอะเวอร์นะครับได้ไปยังบ้านของแฟนของชายคนนี้นะครับได้ทาการบอกแฟนของชายคนนี้ไปว่า ตัวเขานั้นตัดสินใจที่จะไปปรจชนภัยแล้วซึ่งก็ทําให้แฟนนะครับตกกระจายเป็นอย่างมากและทําการใช้ไม้กวาดนะครับที่ตัวเองกําลังกวาดบ้านอยู่นั้นไล่ตีเดอะเวิด์เดอะเวิด์เมื่อเห็นดังนั้นนะครับจึงได้ทาการใช้พลังนะครับของมารฝันนะครับที่อยู่ในถุงมือนะครับความอยากอาหารที่คืบขานเข้ามาทําให้ผู้หญิงคนนั้นสลบไปอ้อผมลืมบอกไปนะครับหลังจากที่เดอะเวิด์นั้นกำจัดสติลได้แล้วครับเดอะเวิด์นั้นก็ทำการกินพลังนะครับของสติล ทำให้ตอนนี้ครับพลังของถุงมือของเดอะเวิด์นั้นกลับมาครบ5อย่างแล้วซึ่งพลังใหม่นะครับที่เดอะเวิด์ได้มาแล้วก็คือพลังของระดับที่6ของสายนักโทษหรือก็คือผีดิบนั่นเองครับผมซึ่งมันก็มีพลังในการชักเชิดผีดิบได้แต่ว่าเดอะเวิด์นะครับใช้ไปในทางอื่นนะครับเพราะว่าเพราะว่าพลังนี้นะมันจะมีอีกความสามารถหนึ่งก็คือทําให้ร่างกายนั้นอึดถึกทนขึ้นนั่นเองครับผมหลังจากที่เดอะเวิด์นะครับได้ใช้พลังของมารฝันนะครับทำให้ผู้หญิงทําให้แฟนของชายที่เดอะเวิด์ดปลอมตัว และรู้สึกว่าการเล่นไปตามบทของเขานี่มันชักจะไม่เวิร์กสิแล้วเดวเวอร์นะครับได้กลับมาเป็นเกอร์มันสเปโรอีกครั้งหนึ่งและก็ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับในท่าเรือซีมีมซึ่งโรงแรมแห่งนี้ครับก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่นำโดยผู้หญิงนะที่มีชื่อว่าเลติเชียซึ่งเดวเวอร์นะครับก็ได้ทำการสังเกตคนกลุ่มนี้นะครับคิดว่าคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นนักโบราณคดีอย่างแน่นอนหลังจากพักผ่อนเสร็จนะครับในรุ่งเช้าครับเดวเวอร์ก็ได้กลับไปที่บายยาอีกครั้งึ พอกลับมาที่บายามนะครับเดอะเวอร์ก็แปลกใจที่ว่าดานิชนั้นไม่ได้จากไปไหนแต่ที่แปลกใจยิ่งกว่าก็คือว่าตอนนี้ดานิชกำลังนอนอยู่ครับและเขานั้นนอนแบบไม่กลนซึ่งตอนนี้ครับดานิชนะครับก็ได้เข้าสู่ความฝันอยู่นั่นเองซึ่งความฝันของเขาครับก็ปรากฏว่ากับตันของเขาครับที่มีชื่อว่าขุนพลน้าแข็งเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนั้นก็ได้เรียกดานิชเข้าไปพบเขาเรียกเข้าไปพบในความฝันนะครับดานิชนะครับก็ได้ทําการเล่าเรื่องของเดอะเวอร์นะครับให้แก่ทางเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนั้นได้ฟัง แต่ว่าในขณะที่กําลังเล่าเรื่องนี้เองครับปรากว่าเดอะเวิร์นะครับก็มีความสามารถในการเข้ามาสู่ฝันได้ถ้าให้เดอะเวิร์ดนะสามารถติดต่อกับขุนพลเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดซึ่งพอเดอะเวิร์ดนะครับเห็นเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดครั้งแรกนะครับเขาก็รู้สึกประหลาดใจไปนดี่างมากครับว่าทำไมเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับถึงแต่งตัวเหมือนกับถึงแต่งตัวมากับอาจารย์ที่สอนตามมหาวิทยาลัยเลยซึ่งอันที่จริงเธอก็เปรียบเสมือนอาจารย์จริงๆด้วยครับเพราะว่าเธอนะครับชอบที่จะเปิดคลาสเรียนนะครับให้เหล่าลูกเรือของเธอนั้นมา โดยที่เธอจะเป็นอาจารย์สอนนั่นเองครับผมซึ่งลูกเนือทุกคนนะครับก็เกียดช่วงเวลานี้เป็นอย่างมากครับช่วงเวลาในการนั่งเรียนซึ่งเดะเวอร์กับเอ็ดวีน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับก็เหมือนจะเข้ากันด้วยดีครับเพราะว่าต่างคนต่างก็เป็นคนที่ชอบเรื่องศาสตร์ลี้ลับด้วยกันทั้งคู่และทั้งคู่นะครับก็หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นนะครับเอ็ดวีน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับก็ได้สั่งให้ดานิชนะครับ อยู่เป็นผู้ช่วยของเดอะเวอร์จนกว่าเธอนั้นจะไปรับเพราะว่าตอนนี้นั้นเรือของเธอจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันจนกว่าจะถึงบายามต่อมาดานิชนะครับก็ได้พาเดอะเวอร์นะครับไปยังร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งร้านค้าแห่งนี้นะครับเป็นร้านค้าที่ขายของพวกวัตถุลึกลับนั่นเองครับผมเดอะเวอร์นะครับก็ไปทําการซื้อนะครับวัตถุดิบเหนือธรรมชาตินะครับเตรียมที่จะมาทําน้ํายาซึ่งตอนนี้ครับเดอะเวอร์ได้วัตถุดิบมาครบหมดแล้วขาดก็เพียงแค่2อย่างนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับเดอะเวอร์นั้นมีวัตถุดิบหลักหรือก็คือ คุณลักษณะเหนือธรรมชาติของเขาครับของนักเชิดตุ๊กตาที่เขาได้มาจากนักเชิดตุ๊กตาโลซาโกในภาคที่แล้วนั่นเองครับผมปรากฏว่าคุณลักษณะของนักเชิดตุ๊กตาโลซาโกนะครับมันปนเปื้อนอาถรรพ์เทพุซ่างที่แท้จริงนะครับเดวอร์นะครับจึงต้องหาทางทําอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะขจัดอาถรรพ์ปนเปื้อนนี้ออกไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเดวอร์นั้นจะต้องตามหานางเงือกนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่านางเงือกนั้นอยู่ที่ไหนหลังจากที่ซื้อวัตถุดิบเสร็จนะครนะครััับบเดดววนนนกก็ไไ้ถาามที่่่ป ที่นี่เนี่ยมันมีภารกิจอะไรที่สามารถรับได้และหาตังค์ได้บ้างซึ่งคนแถวนั้นพอได้ยินดังนั้นก็ได้พูดขึ้นมาเลยทันทีครับบอกไปว่าตอนนี้นั้นทางการกําลังตามหาคนอยู่ซึ่งคนคนนี้นะครับมีชื่อว่าเลติเชียแล้วก็เอารูปของเลติเชียนั้นให้ดูนะครับป้าวก็ว่าเดอะเวอร์จำได้ครับว่าเฮ้ยไอ้คนกลุ่มนี้นะเขาเพิ่งไปเจอมาที่เกาะซีมีมนี่ว่าแต่ว่าพวกเขานะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้เลติเชียได้มาอยู่ที่บายามแล้วและตอนนี้นั้นทางการต้องการตัวของเลติเชีย เป็นเพราะว่าเธอนั้นไปบุกลูกสุสานสุสานหนึ่งเข้าหลังจากนั้นนะครับทั้งดานิสและก็เดอะเวิร์ดนะครับก็ได้กลับโรงแรมพอถึงรุ่งเช้านะครับก็ปรากฏว่าได้มีคนคนหนึ่งนะครับมาเคาะประตูหน้าห้องของทั้งสองคนซึ่งคนคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ทั้งสองคนนั้นรู้จักเป็นอย่างนี้นั่นก็คือกัปตันเอรินคาร์กนั่นเองครับผมซึ่งกัปตันเอรินคาร์กนะครับก็ได้มาหาทั้งสองคนนะครับเดอะเวิร์ดนะครับก็ได้ถามกับเอรินคาร์กไปว่าเอรินคาร์กนั้นรู้ได้อย่างไรว่่่่าาเขนนนั้นอยูทีี ซึ่งเออร์ลินคานะครับก็บอกไปว่าง่ายมากเลยเพราะว่าเดอะเวิด์นั้นน่ะใช้ชื่อในการลงทะเบียนจองโรงแรมนั่นก็คือชื่อเจอร์มันส์ r เปโร่ซึ่งกับตันเออร์ลินคานะครับก็ได้เล่าเรื่องให้ทั้งสองคนได้ฟังนะครับบอกไปว่าตอนนี้นั้นกําลังของลัทธิเจ้างพายุนั้นได้ไปถล่มท่าเรือแบนชีและและเหมือนกับว่าตอนนี้สภาพท่าเรือแบนชีนั้นเละเทะเป็นอย่างมากเกรงว่าเราคงจะไม่มีท่าเรือแบนชีอีกไปอีกนานเลยทีเดียวและหลังจากนั้นครับเออร์ลินคารนะครับก็พาทั้งสองคนนั้นออกมาข้างนอกซ ได้มีเรือหอกนะครับของกองทัพนั้นมาลอยเหนือเกาะบายามไปไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งดานิชกับเดอเวิร์ครับก็งงไปอย่างมากว่าทําไมว่าทําไมกองทัพนั้นถึงมาอยู่ที่นี่ได้ซึ่งเอรินคารนะครับก็ได้บอกไปว่ากองทัพมาที่นี่พอมีจุดประสงค์2อย่างอย่างแรกก็คือในการปราบกองกําลังกบฏซึ่งกองกาลังกบฏนะครับก็เป็นกองกาลังกบฏของบายามนะครับเพราะกองกำลังกบฏนั้นต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดนให้บายามนั้นเป็นอิสระจากอาณาจักรโอเอ็นนั่นเองครับผม ส่วนเป้าหมายที่สอนะครับของกองทัพก็คือว่าการมาตามหาตัวเลติเชียคนที่ไปขโมยของบางอย่างมาจากวิหารนั่นแหละครับซึ่งเอรินคาร์นะครับก็ขอให้เดอเวอร์กับดดนิสครับช่วยตามหาตัวเลติเชียด้วยซึ่งตอนนี้นะครับก็ปรากฏว่าซึ่งพวกเขาครับก็เจอเลติเชียจริงๆด้วยครับซึ่งตอนนี้ครับเลติเชียนั้นก็ได้ทําการต่อสู้นะครับกับกลุ่มกองทหารนะครับแถวโรงเตียมแห่งหนึ่งที่เธอนั้นนอนอยู่ซึ่งตอนนี้ครับเลติเชียนะครับได้กลายเป็นสั์ประหลาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอนะครับได้ทําการรวมร่างนะคร เหล่าลูกน้องของเธอครับจนกลายเป็นสัตว์ซึ่งทั้งดานิชเดอะเวลร์นะครับรวมไปถึงเอรินคาร์และกองทหารบางส่วนนะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับเลทิเชียนะครับและก็สามารถกําจัดเธอไปได้อย่างค่อนข้างยากเย็นพอสมควรเลยและการกําจัดเธอไปได้นะครับก็าปฏว่าได้มีของบางอย่างครับที่เธอขโมยมานั้นหล่นออกมาจากตัวเธอนั่นก็คือคัมพี์แห่งหายนะนั่นเองครับผมและหลังจากนั้นครับคัมภีนะครับก็ได้ถูกส่งต่อให้กับอังลัทธิเจ้าแห่งพายุนั่นเองครับ ทางกัปตันเอรินค้างนะครับรู้สึกขอบคุณทั้งสองคนเป็นอย่างมากครับและบอกไปว่าเขานั้นจะต้องตอบแทนให้แก่ทั้งสองคนอย่างแน่นอนตัดภาพมาที่ฟอร์ดวอร์ครับซึ่งตอนนี้ครับฟอร์ดวอร์ครับก็ได้เลื่อนขั้นกลายเป็นระดับที่8ของสายนักเรียนฝึกหัดแล้วนั่นก็คือมายากอนตัดภาพมาที่ใครนะครับกับดานิชอีกเช่นเคยครับในตอนหัวข้ามนะครับดานิชนะครับได้พาใครนะครับมาที่กองกาลังกบฏนั่นเองซึ่งดานิชนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นรู้จักกองกําลังกบฏของบายามพอสมควรเลย ซึ่งกองกาลังกบฏนะครับก็เป็นกองกําลังนะครับที่บูชาเทพสมุดคาวิทานั่นเองครับผมซึ่งพวกเขาตัดสินใจที่จะบูชาเทพสมุดแทนที่จะไปบูชาลัทธิเจ้าแห่งพายุเพราะว่าลัทธิเจ้าแห่งพายุนั้นลัทธิหลักของอาณาจักรโอเอ็นเพราะว่าพวกเขาเป็นกองกำลังกบฏนั่นเองครับใครนะครับได้มาที่ร้านขายของของกองกำลังกบฏนะครับและเขาก็ได้ไปติดใจมีดอันหนึ่งเข้าซึ่งมีดอันนี้ครับเป็นมีดของเทพสมุดนั่นเอง แล้ว่าใครนะครับก็แค่ติดใจครับแต่เขานี่ยก็ไม่ได้ซื้อแต่อย่างใดพอเขาครับออกมาจากร้านขายหอของกองกำลังกรบฏได้ครับก็ปรากฏว่าตอนนี้นั้นได้มีอาถรรพ์น,นะครับของเทพสมุทรคาวิทรานั้นครอบงำเดอะเวิด์อยู่ซึ่งอาถรรพ์น,นี้ครับก็มาจากมีดที่เดอะเวิด์เพิ่งสัมผัสไปได้เลยครับ เดะเวอร์นะครับก็สัมผัสได้ถึงสิ่งนี้นะครับและดานิชเองก็เห็นและดานิชนะครับก็ได้เห็นพลังอันชั่วร้ายนี้เช่นเดียวกันเดะเวอร์นะครับจึงแก้ปัญหาง่ายๆครับพอเขากลับถึงโรงแรมนะครับเขาก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําเลยและเดะเวอร์นะครับก็ได้ไปขจัดนะครับพลังนี้ออกที่โลกเหนือหมอกเทาซึ่งการกำจัดพลังนี้ออกนะครับทำให้เทพสมุดคาวิชานะครับไม่สามารถครอบงำเดะเวอร์ได้นั่นเองและทําให้พลังของมันนั้นอ่อนแอพอออกมาจากโลกเหนือหมอกเทาและออกมาจากห้องน้ำนะครับใครนะครับก็ได้ เขาไปหาดานิชนะครับแล้วขอให้ดานิชนั้นเขียนจดหมายไปแปะไว้หน้าโบสถ์ของลทัทธิเจ้าแห่งพายุว่าตอนนี้นั้นเทพสมุดได้ออกอารวาสแล้วพราะรุ่งเช้านะครับก็ดานิชนะครับก็ทำตามนะครับโดยโดยเอาประกาศของเดวเวอร์นะครับไปติดไว้หน้าโบสถ์บอกว่าตอนนี้เทพสมุรนั้นได้ออกอารวาสแล้วจากอักคีเพิงโลดดานิชและหลังจากนั้นนะครับเทพสมุดนะครับก็ได้ออกอารวาสจริงๆด้วยครับโดยที่เทพสมุดคาวิทานะครับที่ตอนนี้มันนั้นได้อ่อนแออยู่ มันก็ตัดสินใจที่จะใช้พลังเงื้อสุดท้ายของมันนะครับในการเสกซูนามิขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําลายนะครับเกาะบายามทิ้งไปในทันทีแต่ว่าการกระทําของคาวิทานะครับก็ได้สามารถถูกหยุดยั้งได้โดยยันคอร์แมนอาบิชอบของลัทธิเจ้าพายุประจําบายามนั่นเองครับผมซึ่งเขาคนนี้นะครับอยู่ในระดับที่3ของสายกลาสีหรือก็คือราชาแห่งห่วงสมุทรนั่นเองโดยเขานะครับยังมีอีกฉายาหนึ่งนั่นก็คือจักรพรรดิแห่งบายามโดยยันคอร์แมนนะครับได้ทําการต่อสู้กับเทพสมุทรนะครับคาวิทา ถึงได้ชื่อว่าเป็นเทพสมุทรนะครับแต่ว่าเทพสมุทรนี้ก็อยู่แค่ระดับที่3นะครับของสายกะลาสีเช่นเดียวกับยันคอร์สแมนเลยก็คือ ราชันแห่งหุวสม,มุดนั่นเองแต่ว่าติดแค่ว่ามันนั้นไม่ได้เป็นมนุษย์เฉยๆได้ซึ่งเทพสมุรที่อ่อนแอนะครับยันคอดเมนนะครับก็สามารถต่อแล้วก็สามารถเอาชนะมันได้จนเกือบตายเลยซึ่งการต่อสู้นี่มันก็ไม่ใช่การประทะกันแบบตัวต่อต,ตัวนะครับมันเป็นการประทะกันด้วยใช้พลังแบบคนนี้ก็ใช้พลังจากระยะไกลอีกอย่างยันคอดเมนก็ใช้พลังจากระยะไกลส่วนเทพสมุดก็ใช้พลังจากระยะไกลแล้วก็เอาพลังที่มันเสกมาจากระยะไกลครับมาประทะกันซึ่งก็ทําให้เทพสมุดนั้นได้รับบาดเจ็บและสู้ไม่ได้เลยนะครับ สินใจนะครับที่จะไปจัดการกับเทพสมุดเลยด้วยตอนนี้ครับเขานั้นมีประสบการณ์โชคโชนะครับในเรื่องศาสตร์ีรับแล้วเขารู้ว่าจะหาตัวเทพสมุดได้ที่ไหนนะครับเขากับดานิชนะครับจึงได้ไปที่โกดังแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นโกดัง้ายนะครับใครนะครับได้ทําการจัดพิธีอัญเชิญนะครับอัญเชิญเทพสมุดนั้นจากโลกวิญญาณซึ่งเทพสมุดตอนนี้ครับก็ได้ไปหลบซ่อนอยู่ในโลกวิญญาณนะใครนะครับได้ทําการอัญเชิญเทพสมุดนะครับมาจากโลกวิญญาณครับเตียนที่จัดการมัน และประตูวิญญาณนะครับก็ได้เปิดขึ้นนั่นเองและเทพสมุดนั้นก็ได้ออกมาจริงๆนะครับปะทะปะทะเข้ากับดานิชและทางเดอะเวล์ซึ่งตอนแรกนะครับทางเดอะเวล์นะครับก็คิดว่าไอเทพสมุดนี้นะั่นว่ามันปางตายแล้วแต่มันก็ยังแข็งแกร่งอยู่นี่วาถ้าไม่เดอะเวล์กับดานิชนะครับไม่สามารถเอาชนะเทพสมุดได้และมันนั้นก็ได้กลับเข้าไปในโลกวิญญาณอีกครั้งหนึ่งเดอะเวลร์นะครับจึงตัดสินใจที่จะไปตามหาเทพสมุดนะครับที่โลกวิญญาณแทน โดยตอนนี้ครับทางอาร์ซิเอเกอร์นะครับก็ได้ทําการส่งไพ่แห่งการลบหลู่จักระพัดดำนะครับคืนมาให้กับใครแล้วใครนะครับจึงได้เข้าไปในโลกเหนือหมอกเทานะครับแล้วก็ใช้ร่างจักระพัดดำนะครับแล้วก็ใช้ไพ่แห่งการลบหลู่นะครับมาคุมร่างของตัวเองกลายเป็นจักระพัดดำอีกครั้งหนึ่งและพุ่งเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณไปตามหาเทพสมุทรนั่นเองครับผมแล้วก็เจอที่พำนักของเทพสมุทรจริงๆนะครับและตอนนี้เทพสมุทรนั้นก็ได้ตายแล้วเพราะเนื่องจากว่าบาดแผลนะครับที่ได้จากการต่อสู้กับยันคอร์ดแมนนั้นก็ทําให้มันเลยได้ตายลง ในวิหารของเทพสมุทรนะครับดันมีของวิเศษเชิ้นหนึ่งนะครับที่ทรงพลังเอามากมๆาเลยนั่นก็คือคาถาเทพสมุทรนั่นเองใครนะครับได้นําคาถาเทพสมุทรนะครับเป็นของรางวัลถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฆ่าเทพสมุทรก็ตามครับแต่ก็เอาคาถาไปใครนะครับได้ทําการตรวจดูว่าไอ้คาถาเทพสมุทรดีมันมีความสามารถอะไรก็ปากว่าความสามารถมันโกงมากครับก็คือสามารถควบคุมสภาพอากาศในท้องทะเลได้ทั้งเศส,สายฟ้าน้ําวนคลื่นตึนามิอะไรทําได้หมดเลยนะครับ แล้วที่สําคัญไปกว่านั้นครับมันสามารถควบคุมสัตว์ทะเลได้เลยนะสื่อสารกับปลาอะไรพวกนี้แบบที่อควาแมนมันทำนะครับประมาณนั้นเลยครับโอ้โหความสามารถโกงมากครับแต่ว่าความสามารถนี้ครับมันก็จะมีข้อเสียนะก็คือว่าทําให้คนผู้ชายนั้นมีใจี่ก้าว้าวขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ชายนั้นมีระดับต่าๆนะครับมันก็จะทําให้เสียสติได้ง่ายแต่ว่าเนื่องจากว่าใครนะครับได้ใช้คาถานีครับในโลกเหนือหมอกเทาไงตัดปัญหาเรื่องนี้ออกไปครับโดยตอนนี้นะครับเหล่าผู้ที่ศรัทธาในเทพสมุทรนะครับก็ ทำการวิงวอนภาวนานครับขอให้เทพสมุดนั้นปลอดภัยจากยันคอร์ทแมนแต่ว่าตอนนี้เทพสมุดได้ตายแล้วครับใครนะครับจึงอาศัยนะครับที่ที่ว่าตัวเองนั้นมีคาถาเทพสมุดนะครับสวมบทบาทครับกลายเป็นเทพสมุดเสียเองเลยโดยใครนะครับได้ใช้คาถานะครับทำการติดต่อกับเหล่าสาวกของเทพสมุดเดิมนะครับได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นตัวข่าหรือก็กกคือเทพสมุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ใครนั้นได้สวมบทบาทเป็นเทพสมุดตอนนี้นั้นตัวข่าได้ทําการเปลี่ยนรูปร่างเป็นรูปแบบใหม่แล้วและใครนะครับยังได้ทําการ เปลี่ยนแปลงกฎนะครับของลัทธิเทพสมุทรเดิมยกเลิกพิธีบูชายันอะไรพวกนี้อีกด้วยซึ่งเหล่าสาวกก็รู้สึกดีใจไปยนากครับพี่ว่าเทพสมุทรนั้นยังไม่ตายแค่เปลี่ยนลูปรล่าไปเท่านั้นทําให้ผู้คนนะครับยังศรัทธาเทพสมุทรเหมือนเดิมและในตอนเช้านะครับก็ได้มีคําเล่าลือนะครับจากคนที่บูชาเทพสมุทรนะครับล่องลอยไปถึงหูของแฮงแมนซึ่งแฮงแมนนะครับก็ได้เจอกับคนที่ศรัทธาเทพสมุทรคนหนึ่งเข้านะครับ ซึ่งคนคนนี้ครับก็ได้เล่าให้แฮงแมนฟังไปว่าเ mm hmm. ทพสมุนนั้นนะ่ะได้ทําการเปลี่ยนรูปร่างเป็นสิ่งอื่นแล้วแต่ว่าเทพสมุนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งแฮงแมนเมื่อได้ยินดังนั้นครับก็นึกได้ทันทีว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับเดอะฟูแน่เลยดละแฮงแมนนะครับก็รู้สึกศรัทธาเดอะฟูมากขึ้นไปอีกครับเพราะว่าตอนนี้นั้นเดอะฟูนั้นเริ่มที่จะแผ่อิทธิพลนะครับมายังโลกแห่งความจริงแล้วผ่านการแฝงตัวเป็นเทพสมุรซึ่งเหตุผลที่งงงมนนนนรรับบััิดี้้้กกก็เพาาาาาาาวว่วอทจจยยุไตํภ ชิงสมบัติของเทพสมุดนั้นไม่สําเร็จนั่นเองซึ่งการชิงสมบัติของเทพสมุดหรือก็คือคาทานะครับที่ถูกเดอะเวิร์นั้นชิงไปก่อนนะทำให้ยันคอร์ตแมนกับละทางลัติีจ่ายพายุโกรธจัดเป็นอย่างมากครับแล้วก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าใครในกันนะับเป็นคนเอาไปและเนื่องจากว่าอักคีเพิงโลดดานิสนะครับได้ทําการแจ้งบอดแสของเทพสมุดครับตอนนี้ทําให้ค่าหัวของดานะิสนั้นอัพเป็นจาก4,200ปอนด์ครับเป็น5,500ปอนด์โดยต่อมานะครับใครนะครับได้ทําการติดต่อไปหาฟอร์ดวอลนะครับ โทรเลขให้ด่อยเพราะว่าเขานั้นจะทําการดักฟังขึ้นสัญญาณของโจสลัดเซนยอนนั่นเองครับซื้อฟอร์ดวอลก็ซื้อโทรเลขมาให้จริงๆด้วยครับแต่ว่าโทรเลขนะครับที่ใครนะครับซื้อมาจากฟอร์ดวอลอีกใครนะครับดันเอามันไปสิงไว้อยู่ในโลกเหนือบอกเทานานไปหน่อยนะครับทำให้พอยามที่ใครจะใช้นะครับโทรเลขนี้มันมีอะไรผิดปกตินะครับก็คือว่าโทรเลขนี้ครับมันดันรับสัญญาณของอโลดได้นั่นเองกระโดดอโลดนะครับก็คือไอ้กระจกที่สามารถตอบคาถามด้ทุกเรื่องนั่นแหละ ซึ่งอาร์นะครับก็ได้ใช้พลังของตัวเองนะครับผ่านทางทลเลขนะครับเป็นข้อความออกมาเลยและอาร์นลนะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นเต็มใจที่จะเป็นค่ยารับใช้ของใครขอให้ใครนั้นถามคามถามเขามาได้เลยใครนะครับที่เห็นว่าตัวเองนั้นสามารถใช้อรโลดได้นะครับก็เลยถามคาถามไปเลยบอกว่าเขานั้นจะสามารถหาวิธีกําจัดอาถรรพเทส่านี่แท้จริงได้อย่างไรโลดนะครับก็บอกไปว่ามันต้องใช้ของวิเศษซึ่งของวิเศษที่ว่านี่นะเพื่อนของใครก็มีซึ่งเพื่อนของใครที่ว่านั้นก็คือ ลีโอนานมิชเชลนั่นเองครับมีขอวิเศษที่สามารถกำจัดอาถรรพ์เทพพุทส่าแท้จริงได้และใครนะครับก็ยังถามอีกว่าเขานั้นจะสามารถหานางเงือกได้ที่ไหนอนโรนนะครับก็ได้บอกไปว่าใครนั้นจะสามารถเจอได้ที่ทะเลแห่งความคุ้มข้ัง่งและหลังจากนั้น,นครับทอร์เล่นะครับก็ได้หมดฤทธิ์อโรนลงนะครับกลับกลายเป็นทอร์เล่เหมือนเดิม ใครนะครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้อโรนีมาตามร่องรอยพลังเหนือหมอกเทามาใช่ไหมถ้าเกิดว่าพลังเริ่มเสื่อมก็แปลว่ามันนั้นก็จะตัดสัญญาณใครนะครับจึงได้นำโทรเลขนะครับไปไว้ในโลกเหนือหมอกเทาอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่ามันจะซึมซับพ,พลังของอโลกเหนือหมอกเทามากขึ้นไปอีกนะจะได้ติดต่อ,อก,กับอโรูอีกหลังจากนั้นนะครับใครนะครับที่นึกอะไรบางอย่างนะครับเขา้นั้นก็อยากจะมีผู้ส่งสารเป็นของตัวเองบ้างแบบที่คุณอาซิกอาจารย์ของเขานั้นมี ใครนะครับจะได้ถามคําถามกับอาซิกไปครับบอกว่าเขาน่าจะไปหาผู้ส่งสารของตัวเองได้จากที่ไหนซึ่งอาซิกนะครับก็ได้เขียนวิธีการเลยบอกไว้ว่า 1. น,นะครับหามาจากโลกวิญญาณก็คือท่องโลกวิญญาณไปหาเลย หรือ2นะครับก็คือใช้คําเรียกนะครับที่อาซินั้นเขียนมาให้เสร็จสับเลยในการโดยการเรียกผู้ส่งสารนะครับมาหาใครโดยตรงซึ่งใครนะครับก็ได้ใช้ล่าจากักรพรรดดำนะครับเข้าไปสู่โลกวิญญาณอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตามหาผู้ส่งสารของตัวเองแต่พอเข้าไปในโลกวิญญาณนี่ครับปรากฏว่าไครนะครับไันไปเจอเข้ากับราชาโจรสลัดเนสโซโลมอนนั่นเองครับผมราชาแห่งห้าท้องทะเลซึ่งราชาโจรสลัดเนสโซลมมนนะครับเป็นผู้ครอบครองเรือจกักรพรรดดำ ใครที่เห็นดังนั้นครับจึงได้รีบหนีออกจากโลกวิญญาณในทันทีใครนะครับจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมเขาถึงเข้าไปในโลกวิญญาณและไปเจอเนสโซลมมนเข้าหรือว่าเนสโซลมมนนั้นอยู่ในสายเดียวกันกับจักรพพัดดาและเรือของเนสโซลมมนนั้นก็คือเรือจักรพพัดดาด้วยมันอาจจะดึงดูดไพ่จักรพพัดดาของเขาใครนะครับจึงตัดสินใจที่จะเรียกผู้ส่งสารนะครับโดยใครนะครับได้ท่องคาเรียกนะครับที่อาซินั้นเขียนมาให้และทําการภาวนานะครับโดยใครนะครับได้ทําการภาวนาเป็นทํานองประมาณว่าผู้ส่งสารที่นิสัยดีและอยากจะเป็น ผู้ส่งสารของเขาโบดมาปรากฏต่อหน้าเขาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ได้มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่มาปรากฏตัวต่อหน้าใครซึ่งขนคนนี้ครับเป็นหญิงไรห,หัวนะแต่ว่าในมือของเธอนั้นถือ4ี่หัวอยู่นั่นเองซึ่งแต่ละหัวนะครับก็มีหน้าตาเหมือนกันและมีผมสีทองโดยเธอคนนี้ครับมีชื่อว่าเลนเน็ตที่เนเคอร์นั่นเองซึ่งเธอครับก็อยากเป็นผู้ส่งสารของใครโดยเธอคนนี้ครับจะคิดค่าส่งสารนะครับคันละหนึ่งเหรียญทองซึ่งใครก็ตกลงนะครับและทําสัญญากับเลนเน็ตที่เนคเคอร์นะครับให้ไก่ให้เธอนั้นกลายเป็นผู้สสงงารรขอใค ัดภาพมาที่ออเรครับซึ่งตอนนี้ครับออเรครับก็กำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักตาอากาศของเธอในแคว้นอีสตเตอร์ตะวันออกนั่นเองครับผมซึ่งพอเธอนะครับมาอยู่ที่แคว้นอีสตเตอร์ตะวันออกน,นะครับก็ปรากฏว่าเหล่าสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับที่เธอนั้นเข้าร่วมกลุ่มก็ได้มาก็แวะมาเยี่ยมเยียนเธอที่แควนี้อยู่เป็นประจำบางทีคนกลุ่มนี้นะครับก็มาเพื่อที่จะส่งภารกิจให้แก่ออเรซึ่งในวันนี้เองครับคนขอสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับ ก็ได้มาเล่าเรื่องนะครับให้ออเดฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสายน้ํายาผู้ชมนั้นมีต้นกาเนิดมาจากมังกรแห่งความฝันแองโคเลวและพอเธอได้ยินเรื่องนี้นะครับก็ทําให้เธอนั้นเก็บไปฝันนั่นเองซึ่งในการเก็บไปฝันนะครับทำให้ออเดนะครับจมดิ่งเข้าไปสู่โลกทะเลแห่งจิตใจของเธอนั่นเองครับผมซึ่งทะเลแห่งจิตใจของเธอนี่ครับก็ปรากฏว่ามันกว้างใหญ่เป็นอย่างมากเธอนะครับจึงคิดที่จะสํารวจต่อพอเธอสํารวจไปเรื่อยๆนะครับก็ปรากฏว่าได้เจอเข้ากับมังกรแห่งจิตใจแองโคลเลวจริงๆด้วย เธอครับจึงตัดสินใจที่จะหยุดนะครับแล้วก็ไม่ไปสํารวจต่อต่อมาครับก็ได้ตัดภาพมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งผู้หญิงคนนี้ครับมีชื่อว่าแคทรียาเธอครับเป็นหนึ่งในขุนพลโจสลัดซึ่งเธอครับมีชื่อว่าขุนพลแห่งดวงดาวนั่นเองโดยแคทรียาครับอยู่ในระดับที่5ของสายผู้สอดส่องหาความพิศวงหรือก็คือโหราจา์นั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ครับเธอก็กลังทนทุกข์ทรมานนะครับจากเสียงเพ้อข้างของเทพเจ้าซึ่งเทพเจ้าองค์นี้ครับถูกเรียกว่าป่าซ่อนเลนซึ่งเธอก็กาลังทรมานะแลเครับ ตอนที่เธอทรมานนะครับเธอนั้นดันไปอยู่หน้าของวิเศษอันนึงนะครับที่มีที่มีลักษณะเหมือนกับรูปโลกนั่นเองทาให้ใครนะครับที่เป็นเดอะฟูลในโลกเหนือหมอกเทานะครับได้รับสัญญาณจากเธอครับได้ดึงเธอนั้นเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาได้ซึ่งใครนะครับก็ทําการช่วยเธอครับในการขจัดเสียงระเบิดเพลข้างนี้ทําให้แคทียาครับรอดจากการเสียสติมาได้เธอนั้นกล่าวขอบคุณเดอะฟูลเป็นอย่างมากเธอครับจึงได้ทําการแนะนําต่อเดอะฟูลไปว่าเธอนั้นคือแคทียาขุนพลแห่งดวงดาวนั่นเองและเธอครับยังได้ถามกับเดอะฟูลอีกว่า มีสิ่งมีสิ่งอะไรที่เธอนั้นสามารถตอบแทนเดอะฟูลได้หรือไม่ซึ่งเดอะฟูลนะครับก็ได้บอกไปว่าให้เธอนั้นเข้าสู่สมาคมไพทารโลและเธอนั้นจะต้องช่วยเหลือเหล่าคนสนิทของเขาในการทําภารกิจต่างๆซึ่งแคทียาครับก็ได้ตกลงครับและเธอนะครับก็ได้ทําการตั้งชื่อรหัสเป็นรหัสไพทารโลของตัวเองครับนั่นก็คือเดอะเฮอร์มิตออกมาในงานประชุมไพทารโนะครับ ก็ได้มีการแนะนําสมาชิกคนใหม่นะครับนั่นก็คือเดอะเฮอร์มิตนั่นเองครับผมซึ่งเดอะเฮอร์มิตนะครับพอเข้ามาก็ได้รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากครับที่เดอะฟูลนั้นสามารถอ่านบันทึกของจักรพรรดิโลเซลได้ซึ่งเดอะเฮอร์มิตนะครับก็ได้เสนอว่าเดเธอจะเป็นคนหาบันทึกของจักรพรรดิโลเซลให้แก่เดอะฟูลเองและประจวบเหมาะก,กับซัน The Sun นะครับที่กาลังตามหาวัตถุดิบนะครับสำหรับสำหรับน้ำยาเวทมวนต์ระดับที่7ของ สายดวงตะวันนั่นเองครับผมหรือก็คือนักบวชแห่งแสงซึ่งแคทียาเขาบอกว่าเธอนั้นมีวัตถุดิบที่เดอะซันนั้นตามหาและเดอะซันนั้นจะจ่ายเป็นอะไรเดอะซันนะครับก็ตัดสินใจที่จะจ่ายเป็นประวัติศาสตร์นะครับของนครเงินยวงให้แก่ทางแคทียาซึ่งพอเดอะเฮอร์มิตนะครับได้รับประวัติศาสตร์นะครับที่เดอะซันนั้นเขียนมาให้นะครับซึ่งเดอะซันก็เขียนมาแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเธอนะครับก็มึนงงไปอย่างมากว่าไอ้นครเงินยวงนี่มันคือที่ไหนกันวะและหลังจากนั้นนะครับเดอะเบิร์ด้กล่่งงแแนนัถมมให ซึ่งแฮงแมนฟังแล้วก็ไม่รู้สึกประหลาดใจนะครับเพราะเขาได้เปนคนแจ้งเองและทางออเดรนะครับก็ได้ทำการพูดในที่ประชุมนะครับบอกไปว่า เธอนั้นน่ะเข้าสู่ทะเลแห่งจิตใจมาและเธอนั้นก็ได้เจอเข้ากับมังกรซึ่งเธอนั้นน่ะจะสามารถประจนภัยต่อในดินแดนแห่งจิตใจนี้ได้หรือไม่ซึ่งทุกคนในสมาคมไพทาโรนะครับก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าไว้ให้เธอนั้นเลื่อนขั้นเข้าสู่ระดับที่5ก่อนแล้วค่อยไปประจนภัยเพราะตอนนี้นั้นไปก็อันตรายเป็นอย่างมากหลังจากนั้นนะครับเอ็มลินไว้นะครับหรือก็คือเดอะมูนของเรานะก็ได้ทำการพูดขึ้นมาในที่ประชุมนะครับบอกไปว่ามีใครรู้ไหมว่าตระกูลโลหิตนั้นจะเลื่อนขั้นเป็นผู้ ก็ต่อเมื่อเป็นสายที่ตระกูลโลหิตนั้นยอมรับเท่านั้นและประจวบเหมาะกับว่าเมื่อไม่นานมานี้แฮงแมนนะครับได้ไปเจอเข้ากับคุณลักษณะเนืยอธรรมชาติของบาลอนจากตระกูลโลหิตซึ่งเดอะมูนนั้นสามารถซื้อได้และสามารถนําไปปรุงน้ํายาเพื่อเลื่อนขั้นได้เลยและการเลื่อนขั้นครั้งนี้นั้นจะทําให้เดอะมูนนั้นเข้าสู่ระดับที่6ได้โดยตกแต่โชคเหมือนจะเข้าข้างเดอะมูนนิดๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทําการเลิกประชุมไพ่ทาโร่แล้วครับใต้เท้านีปัสนะครับคนที่ สั่งให้เดอะมูนนั้นทําการภาวนาถึงเดอะฟูลนะครับก็ได้ก็ได้เรียกเดอะมูนนั้นไปพบนะครับและเตรียมมอบเงินนั้นให้แก่เดอะมูนเนื่องจากว่าเดอะมูนนั้นมีความกล้าผ่อั่นเองครับผมที่จะภาวนาต่อเดอะฟูลซึ่งทําให้เดอะมูนนะครับดีใจเป็นอย่างมากครับและเขาเตรียมที่จะใช้เงินนี้นะครับไปซื้อคุณลักษณะเหนือธรรมชาตินะครับของบาลจัตตะกูลโลหิตและจะทําให้เขาได,ได้เลื่อนขั้นเสียทีซึ่งเดอะเวิร์นะครับก็ได้ไว่ายวานฟอร์ดวอร์นะครับให้ฟอร์ดวอร์นั้นไปทําการดูสถานที่ที่หนึ่งหน่อยซึ่ ตัวเขากับแชรอนนั้นเคยไปสำรวจนั่นเองครับผมเดะเวอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดว,ว่าเจอเหตุการณ์ผิดปกติอันใดแล้วก็ให้รีบแจ้งเขาในทันทีซึ่งในขณะเดียวกันนะครับทางนายพลแคทเียนะครับซึ่งเธอนะครับมีแบ็กที่ใหญ่มากก็คือเบเดนเดกกูสตาฟนั่นเองก็คือลูกสาวคนโตนะครับของจกักรพรรดิโลเชลผู้ผู้เขียนบันทึกประจําวันของโลเชลนั่นเองครับผมซึ่งนายพลแคทเียครับก็ได้บอกกับทางเบเดนเดกกูสตาฟนะครับเดอะฟูลนั้นสามารถอ่าน บันทึกขนจากพัดโลเซลได้โดยต่อมาครับใครนะครับก็ได้ไปที่จุดรับภารกิจอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหาภารกิจในการปั๊มเงินของเขานั่นเองครับผมซึ่งก็มีอยู่ภารกิจหนึ่งนะครับในการตามหาคนที่มีชื่อวเอแลด์ซึ่งใครนะครับก็ได้สืบรู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่ทําการจ้างวางให้ตามหาเอแลดนนี้ครับนั่นก็คือคุณพลแห่งโลกไผ่เทรซี่นั่นเองครับผมเป็นหนึ่งในคุนพลโจสลัดซึ่งเอแลนนะครับว่ากันว่าเคยเป็นคนรักนะครับของเทรซี่แต่ว่าเธอนั้นสามารถหนีออกมาจากเรือของเทรซี่ได้ และตอนนี้นะเทซี่ก็ได้ส่งคนนั้นตามหาเธออยู่และประจวบเหมาะนะครับกับว่าตอนนี้นะครับมีข่าวลือนะครับแพร่กระจายในหมู่นักประจน์ภัยว่าแท้จริงแล้วขุนพลจนสัตเทซี่นะครับถือกุญแจของเทพแห่งความตายอยู่ซึ่งไอ้กุญแจของเทพแห่งความตายครับจำได้ไหมครับมันก็คือหนึ่งมันก็คือหนึ่งใน6เรื่องเล่านะครับสุดอมตะของนักประจน์ภัยในเรื่องนี้นั่นเองครับผมซึ่งใครนะครับที่ได้ยินข่าวหรือว่าเทซี่นะครับทำการถือกุญแจของเทพแห่งความตายนี่ครับเขานะครับก็เลยตัดสินใจที่จะตามหาเอแลนและวางแผนที่จะ ปลอมตัวเป็นเอแลนนะครับในการขึ้นเรือของเทรซี่นั่นเองโดยที่ใครนะครับได้ทําการไหว้วานเหล่าสาวกเทพสมุทรของเขานะครับให้ตามหาเอแลนซึ่งก็ตามเจอได้ภายในเวลาอันแป๊บเดียวนะครับช่วงเวลานั้นนะครับก็เป็นเวลากับที่เอแลนนะครับเตรียมที่จะหลบหนีนะครับออกจากบายามพอดีใครนะครับได้ทําการดักขึ้นรถม้าของเอแลนนะครับได้ทำการถามข้อมูลของเอแลนเกี่ยวกับเรื่องเทซี โดยที่ใครนะครับได้ทําการนั่งรถมา2ต่อสอนะครับกับเอแรมส่วนดาดิสนั้นก็เป็นคนขับรถนะซึ่งใครนะครับก็ถามเรื่องจิตปาถามมากมายครับว่าเอแด์นั้นมีท่าเดินยังไงเธอชอบกินอะไรลักษณะท่าทางส่วนสูงอะไรของเธอประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งใครนะครับยังถามว่าหน้าอกของเอแด์นั้นไซส์อะไรอีกต่างหากเพราะถามข้อมูลเสร็จนะครับใครนะครับก็ได้ทําการนะครับส่งเอแด์ไปที่ปลอดภัยด้วยตัวเองโดยการซื้อตั๋วเรือให้อีกด้วย และใครนะครับก็ได้ข้อมูลนะครับที่เอแลนนั้นให้มาครับในการแปลงร่างเป็นเอแลนหรือก็คือแปลงร่างเป็นผู้หญิงเลยนั่นเองครับผมพอแปลงร่างเป็นเอแลนนะครับใครนะครับก็ได้ขอให้ดาดิสนั้นส่งตัวเขานะครับไปให้กับขุนพลแห่งโลกไพเทซี่นั่นเองครับผมซึ่งดานิสนะครับก็ได้พาเอแลนหรือก็คือเดอะเวิด์นะครับมาให้กับผู้ว่าจ้านั่นเองครับแล้วก็ได้รับตังค์ไปสลัดดานิสนะและเดอะเวิด์นะครับในร่างของเอแลนก็ได้ถูกพาตัวไปยังเรือนะครับของขุนพลจรสลัดเทรซี่นั่ เอแลนนะครับก็ได้ถูกพาไปที่ห้องกับตันเทรซี่โดยด่วนซึ่งก็ปรากฏว,ว่าตอนนี้ครับในห้องของเทรซี่นะครับก็อยู่แค่เอแลนหรือก็คือเดอะเวิด์นะครับกับเทรซี่ขุนพลแห่งโลกภัยแค่2ต่อ2เท่านั้นและเราก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วเทรซี่นะครับเป็นสายนางอสูรระดับที่5นางอสูรแห่งความขมขื่นนั่นเอง และเทสซี่นะครับก็เคยเป็นชายมาและเธอนะครับก็ชอบเอแล่ไปอย่างมากและทั้งสองคนนี้ครับก็เคยมีความสัมพันธ์กันมาแล้วและในขณะนั้นเองครับเทสซี่นะครับก็ได้เตรียมที่จะลวนลามเอแลนหรือก็คือเดอะเวิร์นะครับแต่ว่าเดอะเวิร์ดก็ได้ทําการเผยตัวนะครับใช้ใช้ถุงมือของเขานะครับความอยากอาหารที่คืบคลานเข้ามาทําการต่อสู้กับเทสซี่ในทันทีแม้ว่าระดับของเดอะเวิร์นะครับจะต่ํากว่าเทสซี่หนึ่งระดับนะครับแต่ว่าแต่ว่าเดอะเวิร์ดครับมีประสบการณ์อันโชคชนและบวกกับของพิเศษสุดโกงอีกนะครรัับบกก็สสสสาาามถต่่่ออูู้้เทซีีไดยง ซึ่งเทซี่ก็เหมือนจะรู้แล้วครับว่าแท้จริงแล้วเอแลนที่มาบนเรือของเขานี้นะครับมันไม่ใช่เอแลนตัวจริงลืมบอกไปเรือของเทซี่มีชื่อเรือแบ็กเดทนะครับแต่ระหว่างที่ต่อสู้กับเดอะเวิร์ะครับจะได้ฉวยโอกาสนะครับในการเรียกนะครับเหล่าลูกเรือของเขานั้นมาที่นี่ซึ่งใครนะครับเห็นท่าไม่ดีครับเขาก็ตระหนักได้ในทันทีว่าการลอกสังหารนั้นไม่สําเร็จนะครับใครนะครับจะได้ทําการกระโดดลงทะเลและว่ายน้ํากลับขึ้นฝั่งที่บายามหลังจากที่เดอะวิรกลับไปที่บายามเขานั้นก็ได้เขียนจดหมายหาคุณอออาเเืื่่ขคววมชยหล โดยบอกคุณอาซิกไปว่าขุนพลโจสรสลัดเทรซี่นั้นมีกุญแจของเทพแห่งความตายอยู่ส่วนทางเทรซี่นะครับหลังจากที่เธอนั้นโดนลอบสังหารเธอนั้นก็ได้สั่งให้มิตรทรลองกับตันของเรือโจสรสลัดของเธอนันไปตรวจสอบดูซิว่าใครกันแน่ที่เป็นคนรอบสังหารเธอซึ่งมิรทรอนั้นอยู่ระดับที่6ของสายจักรพรรดิด,ดำหรือก็กคือบาลอนแห่งความเน่าเปื่อยในตอนเย็นนะครับอาซิกก็ได้ใช้วิชาเคลื่อนย้ายผ่านโลกวิญญ,ญาณมาหาเดอะเวิด์ได้โดยตรงและอาซิกนะครับก็เตรียมที่จะพาใครนะครับ เทเลพอตเข้าไปยังเรือของขุนพลโจสัลเทรซี่โดยตรงโดยที่ใครนะครับได้ทำการเปลี่ยนร่างจากเจอร์แมนสเปโรกลายเป็นร่างของคีดินโกดและก็ได้ให้อาซิกนั้นพาไปพอมาถึงเรือของขุนพลโจสัลเทรซี่อีกครั้งหนึ่งครับก็ปรากฏว่าเทรซี่นั้นได้อยู่กับคนคนหนึ่งซึ่งว่ากันว่าคนคนนี้นั้นน่าจะเป็นแม่ของเทรซี่โดยเธอคนนี้นั้นมีชื่อว่าชาลินาเพเล่ซึ่งคัททาลินาเพเล่นะครับพอได้เห็นอาซิกเธอนั้นก็จําได้ทันทีว่าอาซิกนั้นนั่นก็คือกงสุนมรณนะ ที่อยู่ในระดับที่2ของสายทเทพแห่งความตายและเขานั้นก็มีอายุยืนยาวมานับพันปีแล้วซึ่งอาซิกเองก็เหมือนจะจําได้นะครับว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนั่นก็คือแคทเธอรีน่าเพลเล่อันนี้จริงก็จำได้แค่ชื่อนั่นแหละครับหลังจากนั้นเขาก็จําอะไรไม่ได้เลยก่อนที่แคทเธอรีน่านะครับจะหันไปถามกับเดอะเวิลด์นะครับซึ่งตอนนี้ได้แปลงมาเป็นคีรินโกธนะซึ่งเธอนะครับก็ได้ถามไปว่าเหตุไฉนเดอะเวิลด์ถึงมาลอกสังหารเทรซี่ซึ่งเดอะเวิลด์ในร่างคีรินโกธนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาาานนนั้้ไดยิมว่ เทซี่นั้นได้มีกุญแจของเทพแห่งความตายอยู่ซึ่งเทซี่เองก็บอกไปว่ามันเป็นแค่คําเล่าลือท่านั้นเธอนั้นไม่มีขอแบบนั้นหรอกก่อนที่เทซี่นะครับจะขอให้เดอะเวิร์ไถ่โทษเนื่องจากว่า เขานั้นได้มาลอบสังหารเทรซี่ซึ่งเทรซี่นะครับก็บอกให้เดอะเวอร์นั้นบอกที่ซ่อนของเอแลนผมแดงมาซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็ปฏิเสธว่าเขานั้นไม่มีทางที่จะบอกอย่างแน่นอนก่อนที่แคทเธอรีน่าเพเล่นะครับจะทําการยุติปัญหานะครับโดยให้เรื่องมันจบแต่เพียงเท่านี้นจะดีกว่าซึ่งทุกคนนะครับก็เห็นด้วยนะครับหลังจากนั้นทางอาซิกแล้วก็เดอะเวอร์นก็ได้จากไปพออาซิกเนีเดอะเวร์จากไปนะครับคุณพลจอสลัดเทรซี่กับ แคทเธอรีนาซึ่งเป็นแม่นะครับก็ได้มาบนกันต่อนะครับก็บอกไปว่าชีวิตนี้ม่นช่ขมขื่นจริงๆแต่แคทเธอรีนาเพลยนะครับก็บอกไปว่านี่เป็นสิ่งที่ลูกนะ่าจะต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าลูกนั้นตอนนี้ได้เข้าสู่ระดับที่5าก็คือนางอสูรแห่งความขมขื่นและเราก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วพ่อของเทรซี่นะครับก็ได้อยู่ในสายนางอสูรด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพ่อของเทรซี่นะครับก็ได้เป็นผู้หญิงแล้วนะตอนนี้หลังจากที่อาซิกนะครับพาเดอะเวิร์มาส่งนะครับอาซิกก็เหมือนกับว่า เขานั้นจะจำอะไรขึ้นมาได้แล้วหลังจากที่พบเจอกับแคทเทลีนาเพลยซึ่งอาซิกนะครับก็จะเดินทางเตรียมที่จะไปหาความทรงจําของตัวเองต่อก่อนที่อาซิกจะจากไปนะครับเดวเวอร์ก็ได้เล่าเรื่องที่เขานั้นได้มีผู้ส่งสารแล้วซึ่งผู้ส่งสารของเขานั้นก็มีลักษณะแปลกๆก,ก็คือว่าเธอนั้นจะทําการเก็บเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองก่อนที่จะทําการส่งสารซึ่งอาซิกก็เตือนเดวเวอร์นะครับบอกไปว่าใช้เธอนั้นเพียงแค่ส่งสารก็พอแล้วพอมาวันรุ่งขึ้นนะครับเดวเวอร์ณนะตอนนี้ก็ได้เกิดอาการป่วยขึ้นมาครับเนื่ง,ก,งนนกัลโลภย ซีซึ่งชื่อก็บอกแล้วครับว่าขุนพลแห่งโลกภัยทำให้เดว์เวิร์นั้นป่วยขึ้นมาครับดานิชนะครับจึงอาสาพาเดว์เวิร์นครับไปร้านขายยานั่นเองซึ่งที่ร้านขายยานี่เองครับเดว์เวิร์ก็ได้พบกับดาร์ควิลซึ่งดาร์ควิลนะครับก็อยู่ในระดับที่8ของสายผู้ปรุงยาแล้วก็คือนักฝึกสัตว์นั่นเองดาร์ควิลพอเดว์เวิร์มาถึงนะครับเขาก็รู้ในทันีว่าเดว์เวิร์ป่วยครับจึงได้มอบยาแก้ให้แก่เดว์เวิร์และทำให้เดว์เวิร์นั้นหาย ซึ่งดาร์คฟิล์นะครับที่จำอักคีเพิงโลกดานิชได้นะครับจึงได้เสนองานให้แก่พวกเขาทั้งสองคนซึ่งดาร์คฟิว์นะครับได้ตามหาคนที่มีชื่อว่าลอยคิงอยู่นั่นเองพวกเขานนั้นสามารถแจ้งเบาะแสที่อยู่ของลอยคิงได้แล้วก็เอานั้นจะให้ค่าจ้าง100อปอนด์พอตอนกลางดึกนะครับอารลอดที่เป็นกระจกนะครับที่สามารถถามคำถามอะไรก็ได้เข้ามาสิงอยู่ในโทรเร่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ส่งข้อความถึงดอฟฟ์พออารลอดมาถึงนะครับ ใครนะครับก็ได้ให้อโรสนั้นช่วยบอกที่อยู่ของลอยคิงหน่อยซึ่งอโรสนะครับก็บอกว่าตอนนี้ลอยคิงนั้นติดคุกอยู่และลอยคิงนั้นเป็นสมาชิกของคณะพาราดอนแห่งชีวิตซึ่งคณะพาราดอนแห่งชีวิตณนะตอนนี้ก็กาลังตามหาอสอรพิษปลอดที่หายไปซึ่งใครก็จําได้นะครับว่าไอ้อสซพิษปลอดเนี่ยมันดูคุ้นๆน,นะเหมือนกับวิวออสเซติดที่ที่ได้เกิดใหม่ไปอยู่ในคันของภรรยาของคุณหมอแอรอนเลยและในขณะนั้นเองใครก็นึกได้ครับว่าเขานั้นได้มีคณะก็ได้มีนกก,นกกกรรระะเเีีียยนนนดดดดาาาาาาษสขขววววััท่ไาา o ้้้มมจิิิอซตต ใครนะครับเลยทดลองโดยการเขียนข้อความนะครับลงไปในนกกระเดยนกระดาษนั้นเผื่อว่าจะได้ติดต่อกับอสรพิษประหลอดได้โดยใครนะครับก็ได้เขียนข้อความนะครับบอกไปว่าตอนนี้นั้นสมาชิกของคาราพาราดอนของวิลออสเซปติดนั่นนะ่ะกำลังติดคุกอยู่ควรจะทํำยังไงดีและปรากฏว่าตอนกลางหนึกนะครับวิลออสเซปติกก็ได้มาเข้าฝันจริงๆด้วยครับซึ่งวิลออสเซปติกนะครับก็ได้บอกไปว่าให้แจ้งที่อยู่ของรอยคิงนั้นแก่ดาร์ควิวไปเลย เพราะตอนเช้านะครับเดอะเวิด์นะครับก็ได้ไปแจ้งเบาะแสของรอยคิงนะครับแกทางดาร์ควิวซึ่งเขานั้นก็บอกดาร์ควิวไปว่าแท้จริงแล้วรอยคิงนั้นติดคุกอยู่และดาร์ควิวนะครับก็เลยให้ค่าเบาะแสเดอะเวิด์ะครับเป็นจำนวน100ปอนด์และหลังจากนั้นครับดาร์ควิวก็ได้ทบทวนคำพูดนะครับของรอยคิงอาจารย์ของเขาว่าถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นเป็นอะไรไปแล้วก็ให้ไปที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งดาร์ควิวก็ทำตามนะครับโดยการที่ร้านแห่งนั้นพอไปถึงร้านแห่งนั้นนะครับดาร์ควิวก็ได้ลูกเต่านน้คม่วาาเหจะป็ ตัดภาพมาที่เดอะเวิร์กับดานิชนะครับตอนนี้เรือความฝันทองคําซึ่งเป็นเรือของเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดกัปตันเรือของดานิชนั้นก็ได้มาเทียบท่าแล้วดานิชนะครับเตรียมที่จะลาจากเดอะเวิร์ไปขึ้นเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดและเดอะเวิร์ะครับก็ได้อาสาติดตามไปด้วยเดอะเวิร์นะครับพอได้ขึ้นเรือของเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดวินานะครับก็ได้เชิญเดอะเวิร์นะครับไปดูของสะสมของตัวเธอซึ่งเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับก็มีของสะสมจำนวนมากเลยซึ่งหนึ่งในของสะสมนะครับของเอ็ดวิน่างอเอ ว่ากันว่ามันอยู่ในสายผู้ชมนั่นเองซึ่งพอนึกถึงสายผู้ชมนะครับเดะเวลด์ก็ได้นึกถึงเดอะจัสติสขึ้นมาเลยทันทีโดยเอ็ดวีน่านะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นกำลังศึกษาบันทึกเล่มนี้อยู่ซึ่งเธอนั้นก็เลยรู้ว่าบันทึกนี้มันมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่และเธอนั้นจะเต็มใจที่จะขายให้เดอะเวลด์ก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าเกิดว่าเดอะเวลด์นั้นรู้อะไรเกี่ยวกับบันทึกนี้แล้วก็ให้บอกเธอด้วยละกันซึ่งเดอะเวลด์นะครับก็บอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะขอไปปรึกษากับเพื่อนก่อนซึ่งเเเพพืื่่่ออออนนนนใคควาาาามมมหมยขงงดดิก็ัััตตภที เดอะลิกเบิร์กซึ่งตอนนี้ครับเดอลิกที่อยู่ในในครเงินยวงเขานั้นก็ได้เลื่อนขั้นกลายเป็นข้ารับใช้แห่งสุริยเทพซึ่งเป็นระดับที่7ของสายดวงตะวันนั่นเองครับผมซึ่งพอเดอะลิกเลื่อนขั้นครับเขาก็ได้ไปแจ้งแก่ ประธานแห่งนครเงินยวงคอลินอีเลียสขึ้นมาว่าเขาได้เลื่อนขั้นเป็นข้าราชการแห่งสุริยเทพแล้วโดยคอลินนะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับที่เดลิกนั้นได้เลื่อนขั้นและคอลินนะครับก็ได้ถามเดลิกไปว่าเดลิกนั้นได้มีสูตรน้ำยาระดับถัดไปหรือไม่ซึ่งเดลิกนะครับก็บอกไปว่าตอนนี้เขานั้นไม่มีแล้วเขามีสุดแค่ระดับที่7เท่านั้นตัดภาพมาที่เดอะแฮงแมนนะครับเดอะแฮงแมนก่อนหน้านี้นั้นเขาได้รับเงินค่าหัวของสตีลมาวติเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3, ซึ่งก็แบ่งกับเดอะเวอร์นะครับคนละสามพันปอนด์โดยแฮงแมนนะครับก็ได้ดำเงินจํานวนนี้นะครับไปซื้อของวิเศษมาชิ้นหนึ่งซึ่งของวิเศษชิ้นนี้นะครับแฮงแมนนะั้นก็จะใช้มันในการไปล่าวัตถุดิบซึ่งเป็นสัตว์วิเศษนะครับโดยแฮงแมนนะั้นก็จะใช้ของวิเศษชิ้นนี้นะั้นโดยการไปตามล่าหาวัตถุดิบหลักของน้ํายาคุณสนิทแห่งสายลมซึ่งเป็นระดับที่6ของสายกลาสีนั่นเองซึ่งแฮงแมนก็ทําสําเร็จจริงๆด้วยครับหลังจากนั้นแฮงแมนก็ได้เลื่อนขั้นนนนกกาาาายยเป็ดับทีี่่6ของงสสนสสลลคิแหม และในขณะนั้นเองทางเอ็มลินไว้นะครับหลังจากที่เขามีเงินจากใต้เท้านิปัสเขานั้นก็ได้ให้แฮงแมนนั้นไปซื้อคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของบาลอนจากตระกูลโลหิตนั่นเองนะครับซึ่งเขานั้นอยู่ในดับที่6และเดอะมูนนะครับก็ได้ทําการปรุงน้ํายาครับทำให้เขานั้นเลื่อนขั้นกลายเป็นและทําให้เขานั้นเลื่อนขั้นเป็นดับที่6ของสายนักปรุงยานั่นก็คือปรมาจารย์แห่งการปรุงยานั่นเองและหลังจากนั้นก็มีงานประชุมไพ่ทาโร่เกิดขึ้นนะครับซึ่งงานประชุมไพ่ทาโร่ครั้งกาาาพ่วเระม มีคนเลื่อนขั้นถึง3คนในครั้งเดียวเลยนั่นก็คือเดลิกนะครับได้เลื่อนขั้นเป็นข้ารับใช้แห่งสุริยเทพระดับที่7จ็แฮงแมนนั้นได้เลื่อนขั้นเป็นโคสนิทแห่งสายลมระดับที่6และรวมไปถึงเอ็มลินไว้ได้เลื่อนขั้นเป็นสัตร์อาจารแห่งการปรุงยาระดับที่6ซึ่งก็ทําให้นายพลแคทเทียนั้นประหลาดใจเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นนะครับเดววอร์ก็ได้ถามฟอร์ตวอร์กี่กับงานที่เขานั้นมอบให้ฟอร์ตวอร์ไปทานั่นก็คือการการไปสอดส่องณสถานที่แห่งหนึ่งนั่นนนนเเอออองงซึ่่่ทววกกับ็ไไไดดด้้ปปาาสสถีให การที่มีชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมแถวนั้นเป็นจานวนมากถือว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือไม่ซึ่งเดอะเบิร์กนะครับก็บอกไปว่ามันเป็นเรื่องแปลกเอามากๆเลยและบอกให้ทางฟอร์ดวอร์นั้นรีบแจ้งต่อทางลัทธิเทพแห่งไอน้ํด้วยเครื่องจักรและทางลัทธิเทพีรติการให้รับรู้เรื่องนี้ด้วยและงานประชุมไพาทาร์โลนะครับเดอะเวิร์กนะครับก็ยังเสนอบันทึกการเดินทางของกอร์เชคให้แก่ทางออเดนนะครับซึ่งเดอะจัสติสนะครับก็ไม่สนใจบันทึกนี้แต่อย่างใดครับเพราะว่าเธอนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบันทึกนี้มันหมายถึงอะไร และในงานประชุมไพทาร่โนี่เองทาง The ะเวิรนะครับก็ได้มอบหมายให้ The Moon นั้นช่วยไปในสถานที่ที่หนึ่งหน่อยซึ่งสถานที่นี้นะครับนั่นก็คือที่อยู่ของลีโอนาด์มิเชลเพื่อนเก่าของใครนั่นเองครับซึ่งเดอะเวิรนั้นต้องการให้เดอะ o ูนไปทําการติดต่อลีโอนาด์มิเชลหนยว่าเขานั้นจะขายของวิเศษในราคาเท่าไหร่พองานประชุมเลิศน,นะครับฟอร์์นะครับก็ได้ไปไหว้วานซีโนะครับให้ไปทําเรื่องที่เดอะเวิรนั้นมอบหมายมา และทั้งสองลทัทธินะครับก็ได้เริ่มปฏิบัติงานในทันทีครับโดย2ลทัทธินะครับก็ได้ไปเยี่ยมชมแถวแวกนั้นก็ปรากฏว่าเอาต่างชาตินะครับที่ฟอร์ดวอลนั้นหมายถึงแท้จริงแล้วเป็นสายลับจากประเทศอื่นนั่นเองและตอนนี้นะั้นทั้ง2รลทัทธิ ก็ได้ทำการจับกลุ่มพวกเขาไปหมดแล้วและพวกเขานั้นยังรู้อีกว่าแถวละแวกนั้นน่ะมันมีซาาโบราณสถานอยู่ใต้ดินหลังจากที่สองนาทลงความเห็นกันนะครับความเห็นก็เป็นเสียงเดียวกันก็คือว่าพวกเขานะครับก็จะทำการทำลายโบราณสถานนั้นทิ้งในทันทีหลังจากที่เดอะเวิร์ดนะครับส่งดาน,นิชขึ้นเรือของเอ็ดวินาเอ็ดเวิร์ดและออกจากท่าเรือบายาไปแล้วเดวเวิร์ดนะครับก็ได้ไปที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งพอมาถึงบาร์แห่งนี้นะครับมันก็ได้มีข่าวแพร่กระจายไปในหมู่นะักประจัญัยว่าคนที่รอบสังหาร,หร,ร,ร,รคุ อยู่ที่บาร์แห่งนี้ครับเดวเวอร์นั้นก็ได้พบกับมิททรลองกับตันโจสลัดของกลุ่มโจสลัดเทรซี่นั่นเองซึ่งมิททรนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าเทรซี่กับเดวเวอร์นั้นได้เคลียร์ใจกันแล้วมิททรนะครับได้ทําการพุ่งเข้าไปต่อสู้กับเดวเวอร์ซึ่งตอนนี้ครับมิทอรนั้นก็คือได้ดับที่6ของสายจากกักรพรรดดำนั่นก็คือบารอนแห่งความเน่าเปื่อยส่วนเดวเวอร์นะครับก็อยู่ในด,ดับที่6คนไรหน้าของสายนักพยากรณ์น,นั่นเองครับซึ่งเดวเวอร์นะครับก็สามารถเอาชนะมิททรไปได้ด้้้ดดวววยยยยขขอออองงงิเเศษโโคคคคตรรกก่่าา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 มมาหาทีืบน และเดเวร์นะครับก็ได้ทําการกินวิญญาณของมิตรชอทาให้ตอนนี้ความอยากอาหารที่คืบขานเข้ามาได้มีความสามารถของปารอนถึงความเน่าเปื่อยเข้าไปด้วยแต่ว่าการจะกินวิญญาณเข้าไปใหม่ได้นั้นจะเป็นที่ต้องสละวิญญาณที่อยู่ในภายในถุงมือนี้ก่อนนะครับดังนั้นเดเวิร์นะครับจึงทําการสละวิญญาณของจิตแพทย์ทำให้เดอะเวิร์นั้นได้รับคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของระดับที่7ของสายผู้ชมนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองและต่อมาครับเดอะเวิร์ก็ได้ทําการขายคุณลักษณะเนื้อธรรมชาตินี้ให้แก่ทางออเดร และออเดย์นะครับก็ใช้มันในการไบบปปรุงน้ํายาเวทมนต์ให้แก่หมาของเธอซูซี่นั่นเองทําให้ตอนนี้ซูซี่หมาโเด้นรีทิร์เวอร์ของเธอนั้นได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่7ของสายผู้ชมนั่นก็คือจิตแพทย์และเดเวอร์นะครับก็ยังนําศพของมิตทรอนะครับไปทําการขึ้นรางวัลค่าหัวอีกด้วยก็ทําให้เดเวอร์ครับได้รับค่าหัวของมิตทรอมาั้งสิ้น5,400อปอนด์แต่ที่จริงมันก็ไม่ถึง5,400ปอนด์แหละครับเพราะว่ามันต้องหักค่าในหน้าด้วย และหลังจากที่เดอะเวอร์นะครับทำการสังหารมิดทอร์ได้แล้วทำให้ชื่อเสียงของเดอะเวอร์นะครับแพร่กระจายไปทั่วในหมู่เหล่านักประจนภัยเขาจึงได้รับสมญานาวา่าเกอร์มันสเปลโรนักประจนภัยผู้บ้าคลั่งตดัดภาพมาที่ดาร์ควิลหลังจากที่ดาร์ควิลนะครับได้ลูกเต่าอย่งความน่าจะเป็นมาแล้วนั้นเขาก็ได้นึกถึงภารกิจของเขาโดยการสมมอลูกเต่านี้ให้แก่ผู้นำของ กลุ่มพาราดอนแห่งชีวิตนั่นเองซึ่งตอนนี้นั้นหัวหน้าของกลุ่มพาราดอนแห่งชีวิตอยู่ที่เกาะโอลาวีนะครับเลยกังวลว่าในระหว่างการเดินทางไปที่เกานะโอลาวีนั้นมันจะเกิดเรื่องขึ้นดังนั้นนะครับดาร์วิลเลยตัดสินใจที่จะไปจ้างคนคุ้มกันเก่งๆขึ้นมาซึ่งดาร์วิลนะครับก็ได้ยินชื่อเสียงของเกอร์มันสเปโรในทันทีนะครับได้เข้าไปว่าจ้างเกอร์มันสเปโรนะครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1000ปอนดโดยจะจ่ายก่อน300ปอนด์ซึ่งใครนะครับก็ได ภารกิจนี้มันมีอันตรายหรือไม่ซึ่งผลก็ปรากฏว่ามีอันตรายแต่น้อยใครนะครับเลยตอบตกลงรับงานและทั้ง2คนนะครับทั้งดาร์ควิลเกอร์มันสเปโร่เดอะเวิด์นั้นก็ได้มุ่งหน้าไปที่เกาะโอลาวีด้วยกันแต่ในระหว่างเดินทางไปที่เกาะโอลาวีนะครับก็ปรากฏว่าลูกเต่าลูกเต่าแห่งความน่าจะเป็นนี่ครับมันมีอยู่ทั้งสิ้น6ตัวเลขด้วยกันถ้าเกิดว่าลูกเต่านั้นทายออกหน้าเลข 1- ถึงเลข3ก็ปรากฏว่าจะพบกับเรื่องโชคร้ายนั่นเองโดยเลข1น่นั้นจะเป็นระดับความโชคร้ายต่ำส และในระหว่างทางไปเกาะโอลาวีนี่เองครับปรากฏว่าลูกเต่านะครับดันทายเลขออกมาเป็นเลข1-3เข้าครับทำให้เกิดฟ้าผ่ามาที่เรือ ซึ่งก็ทําให้ทุกคนตกใจไปหนังมากนะครับและเดอะเวิด์ลก็คิดว่าไอ้สายฟ้านี่มันไม่ปกติอย่างแน่นอนและเดอะเวิด์นะครับก็รู้ได้ทันทีนะครับว่าไอ้สายฟ้านี่มันจะต้องมาจากกล่องอะไรบางอย่างที่ดาร์ควิลนํนกำลังถืออยู่อย่างแน่นอนซึ่งเดอะเวิด์นะครับก็พยายามขยันขยอนะครับให้ดาร์ควิลนั้นเผยความจริงออกมาว่าไอ้กล่องนี้มันคืออะไรถ้าไม่งั้นละก็มันจะเป็นอุปสรรคต่ตอาการคุ้มกันดาร์ควิลนะครับก็ได้บอกไปเลยว่าไอ้ที่เขาถืออยู่นี่ก็คือลูกเต๋าไอความน่าจะเป็นถ้าเกิดว่ามันทาาายยยเลขลข1-3ถึงะกก็็จหมโชคร้ แต่ถ้าเกิดมันทายเลข4ีถึงหก็ใช้ความหมายตรงกันครับเดวเวอร์นะครับจึงคิดวิธีในการจัดการกับไอลูกเต่านี้โดยเดวเวอร์นะครับคิดว่าถ้าเกิดว่าจะกำหลักลูกเต่านี้ล่ะก็จะเป็นที่จะต้องใช้ของที่น่ากลัวอย่างแน่นอนซึ่งเดวเวอร์ก็นึกออกในทันทีครับว่าคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของนักเชิดตุ๊กตาโลซาโก้นั้นน่ะมันปนเปื้อนอาถรรพ์เทพผู้ช่างสิแท้จริงอยู่เดวเวอร์นะครับจึงได้เดวเวอร์นะครับจึงได้ไปเข้าห้องน้ำนะครับได้อัญเชิญตัวเองไปพร้อมกับลูกเต่าเข้าสู่โลกเหนือหมกกกกเเททาาาาละะคร็ไดด้้ํูู่ตวย คุณลักษณะเนื้อธรรมชาติที่ปนเปื้อนอาถรรพ์เทพผู้สร้างที่แท้จริงทําให้ลูกเต่านั้นครับยอมเชื่อฟังแต่โดยดีซึ่งลูกเต่านะครับหลังจากนั้นก็ทายแต่หน้า4-6ถึงตลอดไม่ออกหน้า1-3เลยถึงาะเลยพอมาถึงที่เกาะโอลาวีนะครับเดวเวก็ได้พาดาร์ควิวไปพบกับผู้นําของคณะพาราดอนแห่งชีวิตนั่นเองซึ่งผู้นําของคณะพาราดอนแห่งชีวิตนี้ครับก็คืออาจารย์ของอาจารย์ของดาร์ควิลอีกทีซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าริกคาโดซึ่งริกคาโดนะครับอยู่ในระดับที่4ของสายสัตว์ปราดนนั่นก็คือ ระดับที่4ี่จอมเวทผู้อาภัพนั่นเองซึ่งพอไปถึงนะครับเดอะเวิลด์นะครับก็ได้ทวงค่าจ้าง700ปอนด์นะครับที่ดาร์วิลนั้นทำก,การติดเอาไว้ ซึ่งดาร์กวิลนะครับก็ได้ไปขอเงินนะครับจากทางลิคาโดลิคาโดก็บอกว่าไม่มีเงินนะครับแต่เขาน่าจะให้พรแกเดอะเวอร์โดยหลังจากที่เขาให้พรเดอะเวอร์แล้วนั้นจะให้เดอะเวอร์นั้นไปเสี่ยงโชคที่บ่อนดูและเดอะเวอร์นั้นก็จะได้เงินเองโดยลิคาโดนะครับให้เดอะเวอร์นั้นเอาเหรียญทองของตัวเองมาเหรียญหนึ่งและหลังจากที่เดอะเวอร์ให้นะครับลิคาโดนั้นก็ได้ดีดเหรียญทองขึ้นพอดีดเหรียญทองขึ้นเสร็จนะครับก็บอกไปว่าตอนนี้นั้นเดอะเวอร์ได้มีโชคแล้วลองไปเสี่ยงโชคที่บ่อนดูแต่่่่่่่พพพพอออออไปปเเ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 เสสสีีีีีียยยยงโโโชคคคคคทททบบบบนน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 นะะะะะรรรััััััััาา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 ากกกววววดดดดดิิิิลลลลลล้้้้้ขมหหแแใ รู้สึกตกใจไปอย่างมากครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงพลังของเขานั้นมันใช้ไม่ได้ผลอย่างนั้นเหรอดังนั้นทิคาโดนะครับเลยให้พลังแก่ดาร์ควิวแทนและให้ดาร์ควิวนนไปเสียเส่ยงโชคที่บ่อนปรากฏว่าดาร์ควิวนั้นดันเสี่ยงโชคและเล่นได้ขึ้นมาครับแล,ล้วได้จ่ายเงินทั้งหมดให้เดวเวอร์ The World. และเดเวอร์นั้นก็รู้สึกงงไปอย่างมากว่าทำไมเขานั้นโชคร้ายได้ทำไมดาร์ควิวมันถึงโชคดีกันแน่วะและลิคาโดนะครับก็ยังรู้สึกว่าค่าตอบแทนนี้ไปยังน้อยเกินไปเลยถามว่าเดว่าเดวอร์นัไ้อ,ไอนต เดกคาโดนะครับก็บอกไปว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเจอบอกแสนั้นจะแจ้งให้ทราบตัดภาพมาที่เดอะมูนครับซึ่งตอนนี้เดอะมูนได้มาที่ห้องเช่าของลิโอนาด์มิเชลเพื่อนเก่าของใครนั่นเองครับผมโดยเดอะมูนนะครับได้มาติดต่อซื้อของวิเศษที่ที่สามารถขโมยพลังมาใช้ได้ซึ่งทางลิโอนาด์นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมีของวิเศษที่ว่าจริงๆซึ่งของวิเศษนั้นมีชื่อว่าถุงมือเชื้อไฟซึ่งลักษณะของมันนะครับก็จะเป็นถุงมือข้างขวานะโดยที่ความสามารถของถุงมือเชื้อไฟนั้นก็คือมันสามารถขขโมมมยคววาาาสรถองผู้ิเศษ หรือวัตถุเวทมนต์ต่างๆได้หนึ่งความสามารถนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นระดับต่ำๆนั้นก็สามารถขโมยความสามารถมาใช้ได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับสูงๆนั้นโอกาสที่จะขโมยสําเร็จนั้นก็จะมีลดลงซึ่งถุงมือนี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ก็คือว่าหลังจากที่ขโมยความสามารถมาได้แล้วนั้น มันจะทําให้ผู้ชายนั้นสูญเสียของชิ้ในใดชิ้นหนึ่งในร่างกายไปซึ่งเรเวอร์นาดนะครับจะขายของวิเศษชิ้นนี้ในราคา7,000ปอนด์เดอะมูนนะครับจึงได้ติดต่อไปถามเดอะเวอร์นะครับว่าเดอะเวอร์นั้นสนใจซื้อไหม7,000ปอนด์ซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็ตอบตกลงในทันทีและได้ทําการส่งมอบเงินนะครับให้แก่เดอะมูนได้ให้เดอะมูนนั้นนําเงินไปซื้อจากเรเวอร์นาทมิเชลอีกทีและการซื้อขายก็สําเร็จนะครับตอนนี้ถุงมือเชื้อไฟก็ไดดดด้้้้เเเเเป็นนนนขขออออองงงงวววิลแภาาาาพทททีีี่่่ยโกกหรัํสจศษ ก่อนหน้านี้เดอะเวิลด์นะครับได้ปล่อยคุณอสสดะเหนือธรรมชาติของคนไรหน้าให้แก่แฮงแมนนั้นไปทําการสร้างของวิเศษซึ่งแฮงแมนนะครับก็ได้ส่งมอบให้ช่างฝีมือนะครับไปทําของวิเศษขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นของวิเศษชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งของวิเศษชิ้นนี้ครับไม่มีชื่อนะสามารถให้ออเดรนนะั้นตั้งชื่อให้เองได้โดยของวิเศษทีนี้ครับสามารถแปลงร่างเป็นสร้อยคอเป็นกำไลเป็นแหวนได้ซึ่งของวิเศษทีนี้นะครับหาผู้หาผู้ใช้สวมไปแล้วก็ จะทำให้ผู้ชายนะั้นสามารถแปลงร่างเป็นไข่ก็ได้แล้วก็มีข้อเสียนะครับจะทําให้ผู้ชายนั้นเกิดอารมณ์โมโหง่ายแฮงแมนนะครับ mm. ก็ได้ขายของวิเศษชิ้นนี้ mm. ให้แก่ออเดนในราคา5,500ปอนด์โดยออเดได้ของวิเศษชิ้นนี้มาครับออเดก็ได้ตั้งชื่อมันว่าคัมโปปดและหลังจากเดอะเวอร์นะครับได้ทําภารกิจ ของดาร์ควิวสำเร็จนะครับเขาก็เตมที่จะเล่นไปตามบทนั่นเองและปรากฏว่าที่เกาะโอราวีนะครับมันมีรับสมัครมันมีการประกาศรับสมัครหาคนทํางานอาสาอยู่นั่นเองครับผมซึ่งเดเวอร์นะครับก็ได้ไปขอสมัครเป็นอาสานั่นเองโดยตอนเดวเวอร์ไปสมัครนะครับคนที่ทําธุรการก็ยังรู้สึกแปลกใจอยู่เลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี่คือเกอร์มันสเปโร นักประจนภัยผู้บ้าคลั่งไม่ใช่เหรอแล้วนะทำไมถึงอยากจะมาทำงานอาสาโดยสาเหตุที่เธอรู้นะครับก็มาจากหนังสือพิมพ์โดยเดวเวอร์ครับก็ได้บอกว่าตอนนี้เขาแค่อยากจะทําเท่านั้นโดยงานอาสาของเดวเวอร์นะครับก็คืออาสาไปขัดส่วมนั่นเองครับผมและหลังจากขัดส่วมเสร็จนะครับข่าวลือที่ว่าเกอร์มันสเปลโรอยู่ที่เกาะโอราวีนั้นก็ได้กระจายไปทั่วก็ได้มีชายคนหนึ่งครับเข้ามาหาเดวเวอร์โดยเขานั้นได้ยินมาว่าเดวเวอร์นั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนหน้าเป็นไขรก็ได้ด้านนั้นแล้วก็เขาเลยอยากจะจ เป็นเวลาทั้งสิ้น3วันเพราะว่าชายคนที่เดอะเวอร์ต้องการเพราะว่าชายคนที่เดอะเวอร์จะปลอมเป็นนั้นเขาต้องการไปทําเรื่องอะไรบางอย่างเลยจะจะให้เดอะเวอร์นั้นมาสวมรอยเป็นเขาเป็นเวลา3วันซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็เห็นว่าไอง,งานนี้มันน่าสนใจเป็นอย่างมากครับเลยตอบตกลงรับงานและเดอะเวอร์ก็ได้ถามไปครับว่าไอคนที่จะให้เขาปลอมเป็นนี่มันคือใครกันเหรอโดยผู้ว่าจ้าครับก็ได้บอกไปเลยว่าคนที่เดอะเวอร์จะต้องปลอมเป็นนั้นก็คือ นายพลแห่งกองทัพมีชื่อว่าอามิเลียสรีเวลเดอเวลที่ได้ยินว่าตัวเขาจะต้องปอบเป็นนายพลนะครับเขาแทบจะปฏิเสธในทันทีเลยบอกว่าลาก่อนแต่ก็ถูกเหล่าผู้ว่าจ้างยื้อเอาไว้นะครับซึ่งหลังจากการยื้อของผู้ว่าจ้างครับเดวลก็รู้สึกใจอ่อนนะครับก็เลยอ่ะตอบตกลงรับงานโดยก่อนหน้านี้ครับเหล่าผู้ว่าจ้างได้เคยวางแผนกันครับบอกไปว่าเขานั้นจะไปจ้างคนจรจัด ให้มาปลอมตัวเป็นนายพลแต่ว่าคนจอนจัดนั้นได้ไปกินอาหารจนจุกตายก่อนและตอนนี้เขาก็น,นั้นก็กำลังหาตัวแทนซึ่งก็ประจวบเหมาะกับเดอะเวิร์นั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงหน้าตาพอดีและหลังจากนั้นนะครับทางผู้ว่จาจ้างก็ได้ทําการส่งมอบข้อมูลของนายพลคนนี้ให้แก่เดอะเวิร์และเดอะเวิร์นะครับก็ได้ทําการอ่านข้อมูลเป็นเวลาทั้งสิ้น3วันนะครับก่อนที่เขาจะไปทําการเปลี่ยนตัวกับนายพลจริงๆโดยเดอะเวิร์นะครับก็ได้ไปเปลี่ยนตัวกับนายพลคนนี้ในขณะที่นายพลคนนี้นะครับกำลังจัดงานเลี้ยงอยูู่่่่นนนนนัันัเออองงโดดยยยาาาพลสสะรรบใที4ขตุ นั่นก็คือจอมเวทกฎหมายนั่นเองโดยที่นายพลอามิเลีสนะครับได้บอกกับเดอะเวิร์ไปว่าในการที่เดอะเวิร์จะต้องปลอมตัวเป็นเขานั้นเดอะเวิร์ลน้ำห้ามแต่ต้องซินเทรียภรรยาน,น้อยของเขาเป็นอันขาดซึ่งเดอะเวิร์นะครับก็ได้เซ็นสัญญาตอบตกลงด้วยพลังเวทมนต์ซึ่งนายพลคนนี้นะครับก็ได้ทําสัญญาด้วยเวทมนต์กฎหมายเลยนะทำให้เดอะเวิร์นั้นไม่มีสิทธิขัดขืนนั่นเองและนายพลอามิเลีสนะครับก็ยังได้มอบเครื่องรางทางกฎหมายนะครับที่จะช่วยแผ่ออร่าป้องกันเดอะเวิร์ และนายพลคนนี้นะครับก็ยังบอกอีกว่าถ้าหากมีเรื่องอะไรที่ต้องตัดสินใจล่ะก็ก็ให้เดอะเวิร์นั้นตอบไปว่าเดี๋ยวเขานั้นจะมาให้คําตอบในภายหลังและหลังจากนั้นนะครับการเปลี่ยนตัวและการเปลี่ยนตัวก็ได้เริ่มต้นขึ้นตอนนี้นายพลอาร์มิเลียสรีเวลตัวจริงนะครับก็ได้ออกเดินทางไปทําอะไรบางอย่างส่วนตัวของเดอะเวิร์นะครับก็ได้ปลอมตัวเป็นนายพลอาร์มิเลียสโดยที่นายพลอาร์มิเลียสนะครับได้มีน้องชายอยู่คนหนึ่งนะซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อว่าแอสตันรีเวลซึ่งแอสตันนะครับก็ได้มา พูดจากเกี้ยกล่อมพี่ชายของเขาครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเดอะเวิด์อยู่นะให้ไปทําเรื่องอะไรบางอย่างนั่นเองครับผมที่เดอะเวิด์ก็คิดอยู่แล้วว่ามันน่าจะเป็นเรื่องไม่ดีอย่างแน่นอนโดยเดอะเวิด์นะครับก็ได้ตอบไปเลยว่าเดวเขานั้นจะกลับมาให้คําตอบและงานของเดอะเวิด์นะครับก็เหมือนจะง่ายมากเลยนั่นก็คือการไปเดินตรวจตาฐานทัพนะครับเป็นเวลากว่า3วัน และภายใน3าวันนี้นะครับก็ปรากฏว่าภรรยาน้อยนะครับของนายพลอาร์มิเลสนั้นก,ก็พยายามที่จะชวนนายพลอาร์มิเลสขึ้นเตียงเป็นเวลาทั้งสิ้นสาวันเลยครับซึ่งเดอะเวิร์้นก็ได้ปฏิเสธเรื่อยมาและตลอดสาวันนี้นะครับย้อนกลับไปในคืนที่1นะครับซึ่งในคืนแรกนะครับที่เดอะเวิร์ได้ปลอมตัวเป็นนายพลอาร์มิเลสนั้นก็ปรากฏว่าได้มีคนคนหนึ่งนะครับมาเข้าฝันเดอะเวิร์ซึ่งคนคนนี้นะครับก็ได้มาบอกเดอะเวิร์ในความฝันว่าสิ่งที่แอสตันน้องชายของนายพลอาร์มิเลสต้องการจะทํานั้นห้าามตตออบกลปันด ซึ่งเดวเวอร์นะครับหลังจากที่โดนเตือนในคืนแรกนะครับเขาก็ได้พยายามคิดวิเคราะห์นะครับว่าไอ้ใครกันนะที่มันเป็นคนมาเตือนพอคิดไปคิดมาครับเขานันก็ได้นึกถึงคณะพลรดดอนนักพศสนทยาเข้าซึ่งเป็นคณะพารดดอนที่ห้ามเอ่ยชื่อนั่นเองครับผมและพอเข้าคืนที่3นะครับอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะว่าคืนที่3นะครับซึ่งเป็นคืนสุดท้ายในฐานะนายพลอาร์มิเลียสของเดวเวอร์ก็ปรากฏว่าภรรยาน้อยนะครับของนายพลอาร์มิเลียสอย่างซินเทรียนนะครับได้เกิดคุ้มข้างและเสียสติขึ้นมานะครับ โดยที่การคุ้มค้างและเสียสติของเธอนี้ทําให้เธอนั้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดต้นไม้เดเวอร์นะครับก็คิดว่ามันเกิดเรื่องชิ้นนี้ขึ้นได้อย่างไรแต่ว่าไม่มีเวลาคิดนะครับเดอเวอร์ในฐานะในพลอาร์มิเลสในตอนนี้จึงได้ทําการจัดการกับซินเทียไปพอจัดการกับซินเทียเสร็จนะครับเดเวอร์จึงได้รู้ว่าสาเหตุที่ซินเทียนั้นได้กลายเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเธอนะครับได้ไปซื้อสร้อยคออะไรบางอย่างมาโดยของวิเศษชิ้นนี้นะครับซินเทียก็ได้ไปซื้อมาจากกลุ่มกุหลานิยมนั่นเองครับผมซึ ถ้าเกิดซื้อไปแล้วแล้วก็ถ้าใส่เอาไว้แล้วก็จะทําให้ผัวรักผัวหลงนั่นเองครับผมซึ่งพอเธอใส่สร้อยคอนี้ครับก็ทําให้พฤกษามาตาซึ่งเป็นเทพที่กลุ่มกุหลาบนิยมนะครับบูชานั่นเองครับผมทําการเข้าสิงเธอทาให้เธอนั้นเกิดคุ้มขั่งขึ้นมาพอวันรุ่งขึ้นนะครับตอนนี้นายพลอารมิเลียสตัวจริงนะครับได้กลับมาแล้วด้วยเขานะครับก็ได้ถามไปว่าในตลอดสาวันที่เขาไม่อยู่นี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างซึ่งเดเวอร์นะครับก็ได้เล่าไปเต็มๆเลยครับบอกไปว่าสินเทียภรยยานยานนน้้ออขขงเั ได้เกิดคุ้มข้างกลายเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาและตอนนี้เขานั้นก็ได้จัดการเธอไปแล้วโดยเด e ะเวิร์นะครับก็ยังบอกอีกว่าสาเหตุที่ทำให้เธอเป็นสัตว์ประหลาดนั้นก็เพราะว่าเธอนั้นโดนหลอกขายสร้อยคอจากกลุ่มกุหลานิยมซึ่งก็ทําให้ในพลอาร์มิเลสนะครับโกรธจัดเป็นอย่างมากครับโดยคนันครับก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขาครับทำการไล่ล่าเอ๊ะคนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มกุหลาบนิยมและหลังจากนั้นครับเดอเวิร์ก็ได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3,000ันปอนด์นะครับและหลังจากน,น บอกโอลาวีนี่เองครับเขาก็ได้นึกถึงเรื่องราวนะครับที่เขาได้ไปเชิญหน้ากับซินเทียเมื่อคืนโดยหลังจากที่เดอะเวอร์คิดไปคิดมานะครับเดะเวอร์นั้นก็คิดออกว่าหรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงของพฤกษาแห่งมาตานั้นน่ะอาจจะเป็นตัวเขาก็เป็นได้ว่าพฤกษาแห่งมาตานั้นอาจจะพบความพิเศษในตัวของเขาเดะเวอร์นะครับจึงตัดสินใจที่จะไปซ่อนตัวสักพักนั่นเองโดยเขานะครับก็ได้ใช้พลังแปลงร่างของเขาครับแปลงร่างเป็นและเขานั้นก็ได้ไปสมัครเป็นคนทํางานอา,าสา2เดือนต่อมานะครับเดอะเวอร์ของเรานั้นก็ได้ แปลงล่าเป็นคนทำงานอาสาเป็นเวลาทั้งสิ้นกว่า2เดือนเลยด้วยกัน ซึ่งในระหว่าง2เดือนนี้ครับเขาก็นั้นก็ได้แปลงล่าเป็นคนนูน้นคนนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้เขานั้นย่อยน้ํายาคนไรหน้าได้สําเร็จซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีเพียงแค่9กเดียวเท่าน,นั้นเขานั้นก็จะย่อยน้ํายาคนไรหน้าสําเร็จแล้วและในขนาเดียวกันครับทางฟอร์ดวอลครับที่ตอนนี้อยู่ที่แบร์คุณนะเธอครับเพื่อที่จะย่อยน้ํายามายากรน,นะครับในช่วงระหว่าง2เดือนนี้เธอนั้นก็เลยสมัครเป็นนักมมยากรประจําคณะละครสัตว์แห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับเธอก็ได้หมดสัญญาพอดีนะและเธอครับเตรียมที่จะลาออก จากคณะละครสัตว์นี้ส่วนทางด้านแฮงแมนนะครับก็เริ่มย่อยน้ํายาโคสนดิตแห่งสายลมจนหมดด้วยเช่นเดียวกันยังรวมไปถึงออเดนะครับที่ตอนนี้อยู่บ้านพักตากอากาศนะเธอนะครับก็ได้ย่อยน้ํายาจิตแพทย์นะครับ หมดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งระหว่าง2องเดือนนี้ครับออเรย์นะครับก็ได้ไปทําการรักษาคนนูน้นคนนี้นะครับทำให้เธอนน,าาอนั้สามารถย่อยน้ำยาจิตแพทย์ได้ส,สมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับก็ได้เข้ามาหาออเรย์ที่บ้านพักตากอากาศของเธอเลยนะสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ว่าออเรย์และสามารถย่อยน้ํายาจิตแพทย์ได้สาเร็จแล้วสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับจึงมอบภารกิจหนึ่งให้แก่ออเรย์ ซึ่งภารกิจนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเธอทําสําเร็จแล้วก็พวกเขานั้นก็จะมอบสูตรน้ํายาระดับที่6ของสายผู้ชมนั่นก็คือนักสะกดจิตให้ซึ่งภารกิจที่ว่าก็คือว่าให้อเดนั้นไปนําบันทึกสงคราม20ปี มาจากนักสะสมท่านหนึ่งซึ่งเป็นท่านเขาที่ชอบสะสมของโบราณท่านหนึ่งอเดนะครับจึงได้ทําการแจ้งแก่ท่านเขาคนนี้นะซึ่งพอท่านเขาคนนี้ครับรู้ว่าออเดจะมาครับก็เลยจัดพรมแดนต้อนรับเลยให้ออเดนนะมาดูของสะสมของเขาซึ่งของสะสมของท่านเขาคนนี้ก็มีเยอะแยะชิบหายเลยอเดนะครับจึงได้เข้าเลื่อนเลยครับบอกไปว่าเธอนั้นเนี่ยจะได้บันทึกสงคราม20ปีมาซึ่งท่านเขาคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่าสมบัติขอ,ของเขานั้นเขามีไว้ชื่นชมเท่านั้นไม่ได้มีไว้ขาย อเดนะครับจึงได้ใช้ไม้เด็ดนะครับนั่นก็คือว่าอเดนะครับจะให้การสนับสนุนในการก่อตั้งมูลนิธิรักษาสมบัติของท่านเขาคนนี้ท่านเขาคนนี้ครับก็เลยตอบตกลงนะครับเลยเตรียมที่จะมอบบันทึกสงคราม20ปีให้แก่อเดซึ่งอเดก็เตรียมที่จะทําการศึกษาบันทึกนี้นะครับแต่เธอนั้นก็ดูเหมือนจะไม่มั่นใจนะครับว่าการศึกษาบันทึกนี้มันจะมีอันตรายหรือไม่ เธอนะครับจึงได้ภาวนาต่อเดอะฟูนะครับให้เดอะฟูนั้นช่วยเธอหน่อยในระหว่าที่เธอนั้นกำลังศึกษาบันทึกนี้ซึ่งออเดนนะครับก็ได้ทําการอัญเชิญเดอะฟูนะครับมายังกระจกวิเศษที่ใช้ทํานายของเธอซึ่งเดอะฟูนะครับก็ได้ตอบรับคําขอของออเดด้วยนะและการตอบรับนี่เองครับก็จะทําให้เดอะฟูนั้นมาสถิตยอยู่ในกระจกวิเศษและเดอะฟูนะครับก็สามารถมองผ่านกระจกนี้ได้ด้วย ในการมองผ่านกระจกนี้เองครับก็ทาให้เดอะฟูลนั้นเห็นหน้าของออเดเป็นครั้งแรกซึ่งเดอะฟูลครับก็รู้สึกว่าออเดนั้นสวยเอามากๆเลยแต่พอออเดศึกษาบันทึกสงคราม20ปีนะครับก็รู้สึกว่าดูเหมือนมันจะไม่ค่อยมีอะไรสัเท่าไหร่จึงได้ส่งมอบให้แก่สมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตสมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตนะครับจึงได้ส่งมอบสูตรน้ํายาระดับที่6นักสะกดจิตให้แก่ออเด ต่อมาทางเดอะมูนนะครับซึ่งตอนนี้เดอะมูนได้กลายเป็นระดับที่6ของของสายนักปรุงยาหรือก็คือสัตว์จาจา์แห่งการปรุงยานั่นเองครับผมซึ่งการที่เขาได้เป็นระดับที่ศาสตวาารย์แห่งการปรุงยานะครับก็ทําให้เขานะครับที่อยู่ในตระกูลโลหิตนะครับมีสักฐานะเป็นบาลอนขึ้นมาซึ่งเขานะครับก็ได้ถูกเรียกตัวไปโดยใต้เท้านีปัสอีกเช่นเคยครับผมซึ่งใต้เท้านีปัสก็คือเป็นคนที่ขอให้เดอะมูนนะครับภาวนาถึงเดอะฟูนั่นเองครับใต้เท้านีปัสนะครับนอกจากจะเรียกเดอะมูน ทั้ง4คนนะครับทำการค้นหาและสังหารเราสมาชิกที่บูชาดวงจันทร์หากใครสามารถสังหารได้มากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับรางวัลด้วยคําแนะนําของเดอะเวิร์นะครับเดอะมูนจึงได้ไปยังบาผูกล้านั่นเองซึ่งก็จะเป็นสถานที่นะครับที่เขานั้นสามารถว่าจ้างได้ซึ่งปรากฏว่าเท่าแก่บาพูกา้านะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วนะเท่าแก่นะครับได้เปลี่ยนจากคนเดิมกลายเป็นคนที่มีชื่ออเอียนไรซึ่งเอียนไรนะครับก็คือเป็นเด็กที่ว่าจ้างเชอร์ล็อกมอริอาตี้ก่อนหน้านี้นั่นเองครับผม เนื่องจากว่าเอียนไรนะครับได้กลายเป็นเท่าแก่ก็ปากฏกว่าคนที่คอยสนับสนุนเอียนไรนะครับก็เป็นทั้งแชรอนและก็มาริชอีกด้วยเดอะมูนนะครับได้ไปว่าจ้างเอียนไรนะครับให้ตามหาสมาชิกนะครับของคนที่บูชาดวงจันทร์โดยจะให้ค่าตามหาคนละ150บปอนด์เอียนไรนะครับก็ได้ถามไปว่าอ้าวแล้วคนที่วหววันเดอะมูนมาเน่ะเป็นใครกันเหรอเดอะมูนนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่ว่ายวเขามาแล้วก็คือเชอร์ล็อกมอริอัตตี้ซึ่งต่อมานะครับฟอดวอลนะครับก็ได้มาพบกับอาจารย์ของเธอเองที่สถานีรถไฟ ซึ่งอาจารย์ของเธอครับมีชืวว่อวดอเรียนเกอับราฮัมในระหว่างที่ฟอตวอลนะครับเห็นอาจารย์ของเธอลงมาจากรถไฟนี่เองก็ปรากฏว่าอาจารย์ของเธอนะครับได้ส่งสัญญาณให้ฟอตวอลนั้นอย่าเพิ่งเข้ามาหาเขาซึ่งพออาจารย์บอกว่าปลอดภัยแล้วครับฟอตวอลจึงได้เข้าไปหาอาจารย์ดอรีเนเกนครับก็ได้บอกกับทางฟอตวอลไปว่าที่เขาบอกให้ฟอตวอลหยุดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเขานั้นเจออดีตลูกศิษย์ของเขาโดยบังเอิญซึ่งเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าลุยส์เวนซึ่งลุยส์เวนตอนนี้นั้นก็ได้ทรนารอา ซึ่งฟอร์วอร์นครับก็ได้ถามกับอาจารย์ของเขาไปว่าอยากให้เธอนั้นช่วยสังหารลอิสเวนหรือไม่ซึ่งอาจารย์นะครับก็บอกไปว่ายาเลยเพราะว่าตอนนี้ลุยส์เวนนั้นอยู่ในดับที่หของสายนักเรียนฝึกขัดหรือก็คือนักเดินทางนั่นเองเขานั้นกแกร่งจนเกินไปฟอร์ตนั้นไม่สามารถทําได้หรอกหลังจากเลิกคุยกันเรื่องลุยส์เวนนะครับอาจารย์ดอรียนเกรอับราหัมนะครับก็ได้มอบสูตรน้ํายาโหราจารย์ให้แก่ทางฟอร์ตวอร์พร้อมกับของวิเศษบันทึกการเดินทางของเวโรน,น่าให้แก่ฟกกอวรวว่ันน,นะสต ก็คือว่าของวิเศษบันทึกการเดินทางเวโรนาเนีนครับมันสามารถมันสามารถบันทึกพลังลงไปได้นั่นเองสมมติว่าฟอร์ดวอร์นะครับอยากจะใช้พลังของผู้วิเศษคนหนึ่งนะครับฟอร์วอร์ก็ไปขอให้ผู้วิเศษคนนั้นทําการบันทึกพลังลงไปในบันทึกการเดินทางของเวโรนาเนี่ยเองครับผมและฟอร์ดวอร์นั้นก็สามารถนํามาใช้ได้ ซึ่งบันทึกการเดินทางเวโรนานครับมันก็จะมีหลายหน้าเลยนะซึ่งในหลายๆห,หน้านี่ครับฟอร์ดวอลก็สามารถบันทึกได้ตามจำนวนหน้าที่มันมีอยู่เลยนะครับแล้วก็สามารถบันทึกพลังที่แตกต่างกันได้อีกด้วยจะว่าเป็นไอเทมที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะฟอร์ดวอลนะครับจึงได้เข้าสู่สมาคมไพ่ทาร่นะครับได,ได้ขอให้โดยขอให้เดวิสนะครับช่วยทําการฆ่าลุยส์เวนหน่อยเดวิสนะครับก็เลยบอกไปว่าตอนนี้เขานั้นยังไม่ว่างแต่ถ้าเกิดว่าในอีก2เดือนข้างหน้าแล้วก็เธอนั้นสามารถมาขอให้เขาช่วยใหม่ได้ แฮงแมนนะครับจีได้เสนอไปว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนของคณะพาราดอนออโราทำาหไม่ไปแจ้งต่อทางรัฐทิเสเลยล่ะให้ทางรัฐทีจัดการออตวอนครับเลยทําตามคําแนะนําของแฮงแมนครับประจวบบอกกันว่าตอนนี้นครับเธอยังไม่มีตังไปจ้างเดอะเวอร์ด้วยครับแต่ว่าเดอะเวอร์นะครับ,รบก็บอกไปว่าให้รออีก2เดือนนะเธอเลยครับเธอเลยคิดว่าตัวเองนั้นพอมีเวลาพอที่จะทําการรวบรวมทรัพย์สินมาจ่ายให้เดอะเวอร์ตัดภาพมาที่เดอะเวอร์ครับ คือตลอดระยะเวลา2เดือนที่เขานั้นไปทําการเล่นไปตามบทนะครับในช่วงระหว่างนี้ครับเดอะเวิร์กนั้นก็ได้ตกลงกับนายพลแคทริยาหรือเดอะเฮอร์มิตโดยการว่าจ้าง3,000ปอนด์โดยเขานั้นจะนั่งเรือแห่งอนาคตของนายพลแคทริยาไปตามหานางเงือกน,นทะเลแห่งรูนนั่นเองโดยที่เดอะเวิร์กับนายพลแคทริยาครับได้นัดกันไวท้ที่เกาะกาคัสนั่นเองพอไปถึงเกาะกาคัสนะครับเรือแห่งอนาคตของนายพลแคทริยาเนี่ยก็ได้มาเทียบท่าแล้วนายพลแคทริยาเนี่ยก็ได้กล่าวต้อนรับเดอะเวอร์แล้วก็เตรียที่จะพาเดอะเวอร์นั้นไปตามหานางเงือก โดยนางเงือกนะครับที่เดวเวอร์จะต้องไปตามหาเนี่ยมันอยู่อยู่ในทะเลรูนั่นเองครับผมซึ่งทะเลรูนั้นมันจะมีเขตเขตหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเขตสมรภูมิแห่งทวยเทพซึ่งเขตสมรภูมิแห่งทวยเทพนะครับว่ากันว่าครั้งหนึ่งนั้นเหล่าทวยเทพนั้นเคยต่อสู้กันที่นี่แล้วก็ได้มีเทพนั้นได้ร่วงหล่นที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันโดยนางเงือกครับมันก็จะอยู่เลยสมรภูมิแห่งทวยเทพนี้ไปอีกนะโดยพอขึ้นเรือของนายพลแคทรียานะครับเดวเวอร์นั้นก็ได้รู้จักกับสมาชิกลูกเรือของนาย ซึ่งแฟงรีนะครับอยู่ในระดับที่7ของสายนักพาะปลูกหรือก็คือนักบวชแห่งการเก็บเกี่ยวนั่นเองครับผม ซึ่งแฟงรีนะครับเคยเล่าว่าครั้งหนึ่งนั้นเขาเคยเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนแห่งชีวิตนั่นเองครับผมซึ่งสมาคมโรงเรียนแห่งชีวิตนะครับแล้วก็คือสมาคมของวิวออร์เซติตนั่นแหละครับแต่ว่าแฟงรีนะครับก็ได้บอกไปว่าทางสมาคมนั้นได้ไล่เขาออกเพราะว่าเขานั้นพยายามที่จะผสมพันธุ์วัวเข้ากับข้าวสาลีโดยที่จะให้ลูกวัวออกมานั้นสามารถเติบโตได้เองเหมือนกับข้าวสาลีซึ่งเหล่าสมาคมนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทาของเขาเลยไล่เขาออกมาเขาเลยมาขึ้นเรือของนายพลแคทริยนันเพื่อที่จะไม่ต้องสนใจความคิดของคนทางโลก และเสื้อหลังจากที่เดอะเวิร์ดครับฟังการบรรยายของแฟรง์ลีนะครับเดอะเวิร์ดนั้นก็ไม่แปลกใจเลยที่ว่าแฟรงก์ลีนั้นทำไมโดนไล่ออกและยังคิดอีกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ฆ่าแกก็บุญแค่ไหนแล้วโดวยที่เรือแห่งอนาคตนะครับพอแล่นมาถึงสมอรัูมิมแห่งทวยเทพนั้นซึ่งสมอรัูมิมแห่งทวยเทพในทะเลลูนนี่ครับมันจะมีเสียงระเบิดเพลี่ข้างนะครับของเหล่าทวยเทพอยู่นี่ระดับของนักเวทนะครับสูงมากเท่าไหร่ก็จะทําให้ได้ยินเสียงระเบิดนั้นดังขึ้นเท่านั้นและเสียงระเบิดนี่ทะทให,คร,ทใทหรททครับมก็มมีกออยู่่่นคืืวาาห้ต ตอดกลางดึกเป็นอันขาดถ้าไม่งั้นแล้วก็คุณนั้นอาจจะไม่รอดซึ่งใครนะครับก็ได้นอนอยู่ในเรือแห่งอนาคตนะครับซึ่งการหลับนอนท่ามกลางสมรภูมิแห่งทวยเทพนี่ครับก็ทําให้ใครนั้นมีความฝันแปลกๆขึ้นมาครับซึ่งความฝันนี้ครับความฝันก็เป็นประมาณว่าใครนั้นได้พบกับวิหารแห่งหนึ่ง ซึ่งน,นยายพลแคทเทียนะครับก็อยู่ในความฝันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอยู่ในสรละภูมิแห่งทวยเทพเหมือนกันนะซึ่งน,นยายพลแคทเทียในความฝันนะครับเธอนั้นก็จะสแสดงบุคลิกอีกด้านหนึ่งของเธอมานั่นเองครับผมซึ่งบุคลิกอีกด้านหนึ่งของเธอครับก็คือเธอนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างข,งขงี้กลัวหน่อยซึ่งในความฝันนี้ครับใครนั้นจะได้พบกับคนคน,คนหนึ่งอีกด้วยซึ่งคนคนนีค้ครับมีชื่อว่าแอนเดอร์สันฮูดซึ่งใครนะครับก็ได้พบเจอกับแอนเดอร์สันฮูดหน้าวิหารที่ใครนั้นกำลังฝ แอนเดอร์สันฮูนนะครับก็ได้เล่าว่าเขานั้นได้ไปสำรวจซ่าป่าพังในทะเลเพราะกับทีมของเขาซึ่งขานั้นก็ได้สมบัติวัตถุโบราณมาจํานวนมากเลยและยังได้ทําการล่าสัตว์ประหลาดบางตัวอีกด้วยสามารถนาชิ้นส่วนของสัตว์ประหลาดเหล่านั้นไปขายได้อีกด้วยจนกระทั่งพวกเขานะครับได้ไปพบก,กับวิหารประหลาดบนเกาะแห่งหนึ่งที่จมอยู่ใต้น้ำเพราะแอนเดอร์สันฮูดกับทีมนะครับไปในวิหารนั้นก็ปรากฏว่ามันมีรูปภาพแกะสลักของหนึ่งในราชาเทวทูตอย่างโอโลโบลอสอยู่ด้วย แล้วก็ปรากฏว่าเขากับทีนั้นพบเจอกับเรื่องโชคลายและทีมของเขานั้นก็เริ่มเสียสติกลายเป็นสัตว์ประหลาดทีละคนเดอะเว l รนะครับพอได้ฟังถึงตรงนี้ครับก็รู้สึกว่าไอคนนี้เนี่ยมันต้องเสียสติตามเพื่อนๆมันไปอย่างแน่นอนแต่ก็ปรากฏว่าความฝันนะครับได้พังทลายลงเสียก่อนนะครับเพราะเดอะเว l ร์นั้นได้ตื่นเช้าขึ้นมา พอได้ตื่นเช้าขึ้นมาครับเรือแห่งอนาคตของนายพลแคทริยานะครับก็ได้แล่นผ่านเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนี้นะครับก็ได้มีคนที่กําลังโบกมือขอความช่วยเหลืออยู่บนเกาะด้วยนะก็ปรากฏว่าไอ้คนที่มันโบกมือขอความช่วยเหลือนะครับมันก็คือแอนเดอร์สันฮูดนั่นเองซึ่งเดววอนะครับพอเจอแอนเดอร์สันฮูดในโลกแห่งความจริงนะครับก็เตะที่จะทําร้ายเขาในทันทีเพราะว่าเดววอรนะคิดว่าแอนเดอร์สันฮูดนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เสียสติอย่างแน่นอน แต่เอ็นเดอร์สันฮูนนะครับก็ได้ทําการเล่าว่าเขานั้นไม่ได้เสียสติและเขานะครับก็ได้ทําการเล่าเรื่องนะครับเหมือนกับเรื่องเล่าที่เล่าให้เดอะเวอร์ฟังนั่นแหละครับแต่คราวนี้เล่าให้กับนายพลแคทธรียาฟังด้วยและเขานะครับก็ได้บอกไปว่าหลังจากที่เขาทําการฆ่าเพื่อนของเขาได้แล้วเรือของพวกเขานก็ได้อับปางลงและตอนนี้ก็มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นเขาเขาจึงได้ทําการวหวยน,น้ำนะครับขึ้นฝั่งได้สาเร็จและประจวบเหมาะกับเรือของนายพลแคทธรียาและก็มาช่วยเขาไว้พอดีซึ่งเดอะเวอร์นะครับพอรู้ว่าเขาไม่เส Edersan Hood นะครับให้แก่ The World ฟังซึ่ง Edersan Hood นะครับได้รับฉายาว่านักปรจนภัยที่แข็งแกร่งที่สุดและ Edersan Hood นะครับก็ได้แก้ต่างและบอกไปว่าให้เติมคําว่าในระดับกึ่งเทพลงมาด้วยในพลแคททาเรียนครับจึงได้บอกไปว่า Edersan Hood นักปรจนภัยที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ระดับกึ่งเทพลงมาแต่ Edersan Hood นะครับก็ได้บอกไปว่าการที่เขานั้นได้พบเจอกับรูปภาพ Ouroboros นั้นถ้าเป็เขานั้นเกิดโชคร้ายขึ้นมามันจะดีหรือไม่ถ้าเกิดว่าเขานั้นจะขอขึ้นเรือของนายพลแคททาเรียอย่างเรือแห่งอนาคตซึ่งเขานั้นจะนําพาโชคร้ายไปด้วยในในพลแคททาเรียาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ ที่ได้พายในยสันฮูนนั้นขึ้นมาด้วยพอในคืนที่2นะครับเดอรเวอร์นั้นก็ได้ฝันอีกครั้งหนึ่งครับพอในความฝันครั้งนี้ครับเดอรเวอร์นั้นได้ไปพบเจอกับนักบวชคนหนึ่งนะครับที่ได้ถูกขังเอาไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งนักบวชคนนี้ครับมีชื่อว่าลีโอมาสเตอร์นะซึ่งลีโอมาสเตอร์นะครับก็ได้เล่าให้เดอเวอร์ฟังว่า เขานั้นถูกขังไว้ที่นี่ซึ่งเขานั้นเป็นคนของพระนัพาราดอนออโรล,ล่าและการที่เขาถูกขังไวที่นี่นั้นทําให้จิตของเขานั้นแตกแยกแล้วก็ปรากฏว่าจิตที่แตกแยกนะครับของลีโอมาสเตอร์นนก็ได้กลายเป็นรูปเป็นล่างนะครับกลายเป็นนักดาบชุดเกราะอ,อัศวินดำนั่นเองครับผมเข้ามาโจมตีเดอะเวอร์ซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็สามารถเอาตัวรอดมาได้นะแล้วก็ตื่นขึ้นมาในรุ่งเช้าเดอะเวอร์นะครับจึงคิดว่าลีโอมาสเตอร์น่าจะต้องถูกขังอยู่ที่ไหนสักแห่งในสมรภูมิแห่งทวยเทพนี้อย่างแน่นอน และต่อมานะครับก็ดูเหมือนกับว่าโชค้ายนะครับที่แอนเดอร์สันฮูดว่ามานี้มันจะเป็นจริงเข้าครับเพราะว่าเรือแห่งอนาคตของนายพลแคตตียาครับได้ไปเจอเข้ากับเรือแบล็กทิวลิปของนายพลลูกเวลหนึ่งใน7ขุนพลโจรสลัดนั่นเองครับผมซึ่งนายพลลูกเวลนะครับได้รับฉายาว่าขุนพลแห่งความตายนั่นเองซึ่งเขานะครับอยู่ในระดับที่5ของสายเทพแห่งความตายหรือก็คือผู้เฝ้าประตูนั่นเองครับผมแล้วก็ปรากฏว่าบนด่านฟ้าเรือนะครับเหล่าลูกเรือของนายพลลูกเวลนี่ก็มีแต่ซอมบี้ทั้งนั้นเลย ใครที่ไม่อ่านนิ่งเฉยนะครับเขาจึงได้ใช้เขาจึงได้ทําการลอยขึ้นไปบนเรือของนายพลลุกเวลซึ่งในขณะที่ลอยขึ้นไปนี่เองครับใครนะครับก็เลยรู้สึกว่านายพลลุกเวลที่อยู่สายเท่ในความตายและบนดาดฟ้าเรือของเขานะั้นก็เต็มไปด้วยซอมบี้เพราะฉะนั้นแล้วก็เขาจึงจะทําการล่อเหล่าซอมบี้นี้ไปทางอื่นใครนะครับได้ทําการโยนนกหวีดอาร์ซิกนะครับลงไปบนเรือของนายพลลุกเวลทําให้เหล่าซอมบี้นะครับไปออก,กันอยู่ที่นกหวีดอันนั้นนะครับซึ่งพอใครนะครับลงมาถึงเรือของนายพลลุกเวลนะครับก็จะเป็นการปะ นายพลลูกเวลนะครับยึงได้ทําการยกกําปั้นซ้ายของเขาขึ้นมานครับกางออกมา5นิว้วและชี้ไปที่ไข่ก็ปรากฏว่าด่านฟ้าเรือครับได้ถูกปกคลุมด้วยหมอกสีเหลืองเขียว แล้วก็ได้มีประตูสีบอลนะครับโผล่ออกมาซึ่งภายในประตูนะครับก็ mà, มีร่างล่างหนึ่งนะครับที่แขนนั้นเต็มไปด้วยเลือดซึ่งเขานั้นไม่มีผิวหนังซึ่งใบหน้าของเขานน้นก็เป็นเหมือนกับใบหน้าเด็กทารลกแต่ว่าได้มีเถาวัลย์สีเขียวและดำนั้นปกคลุมใบหน้าอยู่และฝ่ามือของเขานั้นก็ยังเต็มไปด้วยฟันอีกด้วยซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้ครับก็ได้ทําการกรีดร้องและหัวเราะตะโกนออกมาซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้ครับก็พยายามที่จะตะเกียกตะกายครับออกมาจากประตูซึ่งตอนนั้นเองครับก็ปรากฏว่าร่างขออองเเดรววนับไ้มาามีาาากกหื่ โดนแช่แข็งนั่นเองซึ่งเขานั้นก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้และในจังหวะที่เดอะเวิร์บกำลังสูญเสียการควบคุมร่างกายนี่เองสติสปัปชัญญะของเขานนั้นก็ได้โดนดูดไปด้วยนายพลลุกเวลบจึงได้ฉวยโอกาสนีน้ทำการชักดาบของเขาออกมานะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปข้างหน้ารวดเร็วด,ดั่งสายฟ้าทําการแทงไปที่เดอะเวิร์แต่ว่าร่างของเดอะเวิร์บก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นกระดาษทำให้เขานั้นรอดมาได้ซึ่งเดอะเวิร์บหลังจากที่ สูญเสียตุ๊กตากระดาษไปนะครับเขานะครับก็ได้กระโดดขึ้นไปบนอากาศนะเพราะว่าตอนนี้ครับได้มีท่าลูกบอลไฟนะครับพุ่งเข้ามาทําลายประตูของนายพลลูกเวลซึ่งคนที่ทําลายประตูนี้ครับนั่นก็คือนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดแอดเดอร์สันฮูดนั่นเองพอเขามาถึงนะครับเขานั้นก็ได้ทําการต่อว่าเดอะเวิลไปเลยว่าเดอะเวิลนั้นไม่ฉลาดเอาเสียเลยที่ทําการต่อสู้กับนายพลลูกเวลโดยไปหนึ่งหนึ่งกับเขาและตอนนี้ครับนายพลลูกเวลนะครับที่เห็นว่าได้มีศัตรูสองลุมหนึ่งนะครับเขาร ให้หนีไปในทันทีอ้อลืมบอกแอนเดอร์สันฮูดอยู่เรือับที่5ของสายนักล่านะครับหรือก็คือผู้เก็บเกี่ยวพอรู้ว่านายพลลูกเวลกำลังจะหนีนะครับใครนะครับจึงรีบไปทําการเก็บนกหวีดของอาซิกนะครับก่อนที่เขานั้นจะกระโดดลงน้ําไปพร้อมกับแอนเดอร์สันฮูดซึ่งนายพลลูกเวลนะครับก็ได้หนีไปได้ในตอนนี้พอใครนะครับกลับมาที่เรือของนายพลแคทรียาครับนายพลแคทรียาก,ก็ได้บอกใครไปว่าการที่ใครนั้นบุกเข้าไปยังเรือของนายพลลูกเวลตาลมมพันนะ่ะมันเป็นการกระทำที่บ้าระห่ำเอามากมากเลยและทนใดนั้น ใครนะครับก็ได้รู้สึกอะไรบางอย่างภายในร่างกายก็คือว่าตอนนี้น้ํายาเวทมนตร้าหน้าของเขานั้นได้ถูกย่อยหมดแล้วเนื่องจากว่าเขานั้นนะครับได้ทําการสร้างตัวตนของเกอร์มันสเปโรนะให้กลายเป็นนักะจนภัยผู้บ้าคลั่งนั่นเองครับผมและการบุกเข้าไปบนเรือของนายพลลุกเวยครับก็ถือว่าเป็นการตอบสนองความบ้าบิ่นนั้นต่อมานะครับใครก็ได้นอนอีกครั้งหนึ่งครับท่ามกลาง สมรับภูมิแห่งทวยเทพอีกแล้วซึ่งครั้งนี้ครับใครนั้นได้ฝันเห็นห้องสมุดห้องหนึ่งนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของห้องสมุดนี้ครับก็คือเบเดนเกตกุสตาฟหรือฉายาราชนีแห่งความลี้ลับนั่นเองผมหนึ่งใน4ี่จักรพรรดิโกลสลัดซึ่งเบเดนเกตกุสตาฟนะครับก็ได้มานั่งข้างเดอะเวอร์และเธอนี่นนะรู้ว่าเดอะเวอร์นั้นเป็นคนที่ขโมยให้จักรพรรดดำไปและเธอก็รู้ได้ว่าเดอะเวอร์นั้นสามารถอ่านบันทึกของจักรพรรดโลเซลได้ เธอซึ่งเธอนั้นต้องการให้เดอะเวิร์นั้นสอนเธอเกี่ยวกับวิธีการอ่านบันทึกของจักพรพรรดิโรเซลหน่อยและหลังจากนั้นนะครับราชินีแห่งความลี้ลับก็ได้สลายไปเดอะเวิร์นะครับก็ได้พบกับร่างของนายพลแคทรียาอีกครั้งหนึ่งครับที่ซึ่งตอนนี้เธอนั้นก็อยู่ในบุคลีอีกด้านหนึ่งของเธอนะครับซึ่งเธอนั้นก็กําลังนั่งกอดเข่าอยู่เดอะเวิร์นะครับจึงได้เดินไปหานายพลแคทรียาในความฝันนะครับและบอกไปว่าเมื่อกี้นี้ราชินีแห่งความลี้ลับนั้นได้ติดต่อเข้ามาผ่านในความฝันนเขาาาได้ยิมว่ นา <p are> ยพลแคทริยานั <k rise> ่นแหะได้แตกหักกับราชินีแห่งความลี้ลับไปแล้วงันเหรอก็คือว่านายพลแคทริยานะครับก่อนหน้านี้เคยเป็นลูกเรือของราชินีแห่งความลี้ลับนะครับแต่ว่านายพลแคทริยานะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนี่น่าจะกล้าแตกหักกับราชินีแห่งความลี้ลับเพราะว่าเธอนั้นน่ะอยู่กับราชินีความลี้ลับมาตั้งแต่อายุ3ขวบราชินีแห่งความลี้ลับเบเดเด็กกุสตาฟก็เปรียนเสมือนกับแม่ของเธอซึ่งเดอะเวอร์ก็คิดว่าไอ้ข่าวลือที่เขาได้มานั้นดูเหมือนจะไม่เป็นจริงสักเท่าแล้วและเดอะเวอร์นะครับก็ย ก็จะทําให้เบเดเด็กกูสตาฟนั้นรู้เรื่องด้วยเช่นเดียวกันต่อมาในที่สุดครับเดอะเวิร์นั้นก็ได้มาถึงสถานที่ที่เหล่านางเงือกนั้นอาศัยอยู่แล้วซึ่งเดอะเวิร์นั้นก็ได้พบกับนางเงือกเป็นจำนวนมากเลยเดวิลที่เห็นดังนั้นนะครับจึงรีบไปเข้าห้องน้ำนะครับของเรือลํานี้ได้ทําการดึงตัวเองนั้นเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาและการดึงตัวเองเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทานี่นเองครับเดอะเวิร์นครับก็ได้ใช้ถุงมือเชื้อไฟนะครับที่ซื้อมาจากลีโอนาด์มิเชลในการดึงอาถรรพ์ปนเปืนน้น้้าทีแจริง ออกจากคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของนักเชิดตุ๊กตาโลซาโก้ซึ่งการดึงมานี่เองครับก็ทําให้ทุงมือเชื้อไฟนะครับของใครนั้นน่ะปนเปื้อนอาถรรพุทซั้นีนแท้จริงครับทำให้เขานั้นไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปใครนะครับจึงโยนมันไว้ในโลกบนเหนือหมอกเทานั่นเองและใครนะครับก็ได้นําคุณลักษณะของนักเชิดตุ๊กตาโลซาโก้นั้นมาทําการปรุงยานะครับและเตรียมพร้อมที่จะไปหานางเงือกแล้ว นายพลแคทรียาก็ได้เตรียมเรือพายเล็กๆนะครับให้เดอะเวิร์ไปหานางเงือกซึ่งเดอะเวิร์ครับพอพายเรือไปหานางเงือกนะครับก็ปากว่านางเงือกนั้นเสือกหนีเฉยเลยเดอะเวิร์ครับก็รีบบอกไปว่ายาเพิ่งไปแต่หลังจากนั้นครับเหล่านางเงือกก็เห็นว่าเดอะเวิร์นั้นดูมีท่าทีเป็นมิตรนะครับจึงได้กลับมาได้ได้ขับขานเพลงออกมาเมื่อเห็นนางเงือกกลับมาครับเดอะเวิร์จึงทำการดื่มน้ำยา นักเชิดตุ๊กตาก็ทาให้เดอะเวิร์นั้นก้าวเข้าสู่ระดับที่5ของสายนักพยากรณ์หรือก็คือนักเชิดตุ๊กตาเพราะก้าวเข้าสู่ระดับที่5ของสายนักพยากรณ์หรือก็คือนักเชิดตุ๊กตานะครับเดอะเวิร์นั้นก็ได้กลับไปที่เรือ ซึ่งพอกลับไปที่เรือนี่เองครับแอนเดอร์สันก็ได้ทักท้วงเลยทีเดียวบอกว่าอา้าวเพิ่งรู้เลยนี่ว่าแต่ก่อนหน้านี้แกอยู่ในระดับที่6แต่ทำไมฝีมือของเดอะเวิร์ดนี้ดูแข็งแกร่งจังเลยและหลังจากนี้นั้นการที่เดอะเวิร์ได้เลื่อนขึ้นเป็นระดับที่5นี้เขาควรต้องสละตตำแหน่งนักประจนไัยที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ระดับกึ่งเทพลงมาให้แกเดอะเวิร์แล้วหลังจากเสร็จภารกิจเลื่อนระดับนะครับเดอะเวิร์ก็เตมที่จะกลับได้ทันทีซึ่งในระหว่างทางกลับนี่เองครับ,รบเดอนะเวิร The World ซึ่ง The World นะครับก็ได้บอกกับ Benedict g u s t a ไปว่าเขาตกลงที่จะทําการเผยแพร่ข้อมูลของบันทึกของจกักรพรรดิ r o s e l แต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหวังว่าทางราชินี่งความลีลับนั้นจะช่วยเขาได้ในอนาคตซึ่งการที่ The World บอกว่าจะอ่านให้นะครับในความเป็นจริงก็คือให้ The Fool อ่านให้นั่นแหละครับและ The World นะครับก็ยังได้บอกอีกว่ารหัสในการปลดล็อกของไพ่แห่งการลบหลูจ่จักรพรรดิดำนั้นก็คือคาว่าเบเดดิก หรือก็คือเป็นชื่อของเป็นเด็กกูสตาร์ทนั่นเองครับไฮเดอร์แอนเดอร์สันฮูนนะครับได้ลงที่ท่าเรือแห่งหนึ่งครับที่มีชื่อว่าท่าเรือโคแคสเตอร์ซึ่งพอลงจากเรือแห่งอนาคตมาเสร็จนะครับนายพลแคทรียาก็ได้จากไปแอนเดอร์สันฮูนนะครับก็เลยขอให้เดอะเวอร์นั้นน่ะช่วยหาวิธีในการรักษาอาการโชั่วไรของเขาหน่อยเดอะเวอร์นะครับก็ได้ตอบตกลงส่วนค่าตอบแทนนะ่ะเขาอยากให้แอนเดอร์สันฮูนนั่นน่ะช่วยหาอาวุธที่ทรงพลังหน่อยซึ่งแอนเดอร์สันฮูนนะครับก็ได้บอกไปว,ว่าา่าาเขนนนนัั้้รูจกคึงทีมีอาวุธทรงงพลัอยู่ถ้างั้นเอาอาายย่งนนีี้ละกัเเด๋วขานั้น จะจ่ายให้เดอะเวอร์หนึ่งพันสองร้อยปอนด์ค่ารักษาแล้วเขานั้นก็จะพาเดอะเวอร์ไปหาคนที่มีอาวุธสุดทรงพลังเองเพราะว่าตอนนี้นั้นคนคนนั้นก็อยากจะขายของนี้เหมือนกันเดอะเวอร์นะครับก็เลยตอบตกลงแอนเดอร์สันฮูดก็ดีใจไปหนักมากครับเดี๋ยวเขาบอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะขอเวลาเป็นรูปรวมเงินก่อนซึ่งเดอะเวอร์ก็ไม่รู้นะครับว่าจะรักษาแอนเดอร์สันฮูดยังไงแต่เนื่องจากว่ามันเกี่ยวกับโชคลาภนะครับเดอะเวอร์นั้นก็เลยนึกถึงวิลออสตติขึ้นมาเดอะเวอร์นะครับกกกก็ไไดดด้้บอออปว่าาารรรัััษแนนนนเ์สฮู ง่ายนิดเดียวแค่พาไปหาลิคาโดก็โอเคแล้วและในระหว่างที่แอนเดอร์สันฮูสเป็นลูกมเงินนี่เองปากว่าเดอะเวิด์นะครับได้ไปที่บาร์แห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งอยู่ในเกาะแห่งนี้นะก็ปากว่าบาร์แห่งนี้ครับเดอะเวิด์ได้เจอกับคนคนหนึ่งเข้าครับซึ่งคนคนนี้ครับก็คือรองกัปตันของขุนพลโจรสลัดอากาลิโกซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อเคียร์ไอซ์อยู่ในระดับที่หของสายอาจยากรหรือก็คืออาครสาวแห่งความปรารถนานั่นเองพราะเคียร์ไอซ์นะครับได้เจอเข้ากับเดอะเวิร์ครับก็ได ซึ่งเอเวร์นะครับก็ได้อาศัยที่ว่าตัวเองนะครับมีขอวิเศษโครโ,โ,โกงอย่างความอยากอาหารที่คืบขานทําให้เอาชนะเคียร์ไอซ์ไปได้แล้วก็ได้ทําการกินวิญญาณของเคียร์ไอซ์ตอนนี้ครับทำให้ความอยากอาหารที่คืบขานนั้นมีวิญญาณทั้งสิ้น5ดวงแล้วและอันใหม่นวก็คือพลังของอัครสาวแห่งความปรารถนาและไทยนะครับก็เตรียมที่จะนําร่างของเคียร์ไอซ์นั้นไปขึ้นรางวัลในทันทีซึ่งใครนะครับก็ทําการขึ้นรางวัลกับเจ้าของบาร์นั่นแหละครับซึ่งเจ้าของบาร์นะครับก็ได้บอกไปว่าอาจจะตต้้้้้ออองงใใชเววลาาาานนนนนหหห่ยยกก็คด ซึ่งใครก็บอกว่าไม่เป็นไรต่อมานะครับแอนเดอร์สันฮุนนะครับก็ได้มาเคาะห้องของใครนะที่ตอนนี้ใครนั้นได้จองโรงแรมอยู่นั่นเองครับผมเพื่อที่จะนําเงินค่าจ้างนั้นมาให้แก่ใครนั่นเองครับผมซึ่งใครก็สงสัยว่าแอนเดอร์สันฮุมันใช้เวลาแป๊บเดียวในการรุ่รวมเงิน1200งพนสองปอนด์นี้ได้ยังไงแอนเดอร์สันฮูนนะครับก็ได้บอกไปว่าเงินจำนวนนี้นะเขาได้มาจากการรีดไถ เราโจมสลัดแถวแถวนี้แลนะหลังจากนั้นเองครับก็ปากขว่าโรงแรมที่ทั้งสองคนนั้นอยู่ครับโดนโจมตีขึ้นมาครับผมซึ่งคนที่โจมตีนะครับก็พุ่งเป้ามาที่แอนเดอร์สันฮูดนั่นเองและพลังของคนที่มาโจมตีนะครับอยู่ในระดับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอยู่ในระดับกึ่งเทพซึ่งทั้งสองคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นใครซึ่งเดอะเวิร์ดครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าคนที่มาโจมตีนั่นนะจะเป็นจะเป็นเจ้านายของคนที่แอนเดอร์สันฮูดนั้นไปทําการรีดไถมาเมื่อคืน ซึ่งแอนเดอร์สันฮูดก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ทนะั้งสองคนดูเหมือนจะสู้ไม่ได้นะครับเนวเวอร์นะครับก็เลยขอให้แอนเดอร์สันฮูดน่นะนะก้าวออกไปข้างหน้านะครับและไปทำการขอโทษเขาโดยตรง และปรากฏว่าแอนเดอร์สันฮูนะครับก็ได้ตอบรับเดอะเวอร์โดยการไปเผยตัวนะครับต่อหน้าคนลึกลับคนนี้และได้บอกไปว่าเขานั้นขอโทษและทั้งแอนเดอร์สันฮูดนะครับกับคนที่มาโจมตีนี้ก็ได้ไปพูดคุยกันโดยที่เดอะเวอร์ก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่มาโจมตีนั้นเป็นใครแต่ดูจากวิธีการโจมตีครับเดอะเวอร์จึงคิดว่าคนคนนี้นั้นอาจจะเป็นกึ่งเทพของสมาคมเล่นแร่แปรธาตุทางจิตก็เป็นได้หลังจากที่แอนเดอร์สันฮูดนะครับคุยกับคนคนนี้สําเร็จแล้วนะแอนเดอร์สันฮูดนะครับก็ได้มาเข้า เขาต้องการให้แอนเดอร์สันฮูนนั้นไปทำภารกิจบางอย่างหลังจากนั้นนะครับใครนะครับก็ได้เข้ามาประชุมไพ่ทาโร่ซึ่งพอเข้ามาในประชุมไพ่ทาโร่นีครับตั้งใครในฐานะเดอะฟูลนะครับก็ได้จัดการลงโทษนายพลแคทเทอริยา ที่เธอนั้นได้ถูกราชินีแห่งความวิลับใช้ให้มาจับตาดูเดอฟูซึ่งการลงโทษของเดอฟูนะครับก็คือทําการเปลี่ยนนายพลแคทเทยยครับให้อยู่ในสถานะคล้ายๆกับเสียสตินั่นเองซึ่งนายพลแคทเทยยนะก็ทรมานเป็นอย่างมากและเดอฟูนะครับก็ได้ทําการหยุดการลงโทษในครั้งนี้ซึ่งนายพลแคทเทยาก็สํานึกผิดนะครับที่ตัวเองนั้นลอบมาจับตาดูเดอฟูซึ่งเดอฟูนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นน่ะจะยินดีที่จะร่วมมือกับ ราชีเหนงความลี้ลับแต่ครั้งหน้านะอยาขอให้ในายพลัคทิยานั้นทําอย่างนี้อีกซึ่งนายพลคทิยาก็ได้ตอบตกลงนะครับว่าเธอจะไม่ทําอีกแล้วและต่อมาแฮงแมนนะครับก็ขอให้เดอะซันเดอะริกนะครับช่วยเล่าถึงการสํารวจครั้งใหม่ของเขาหน่อยซึ่งเดอะริกนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้ไปสํารวจที่เมืองยามบ่ายซึ่งเมืองยามบ่ายเนี่ยนะปรากฏว่าเดอะริกนั้นได้ไปที่วิหารแห่งหนึ่ง ซึ่งวิหารแห่งนี้นั้นว่ากันว่าน่าจะเป็นวิหารของกลุ่มผู้ก่อตั้งขององค์กรกุหลาบแห่งการกอบกู้นั่นเองซึ่งกลุ่มกุหลาบมันจะมีอยู่2กุหลาบนะครับอย่าจําผิดกันนะก็คือจะมีกลุ่มกุหลาบแห่งการกอบกู้กับกลุ่มกุหลาบนิยมนั่นเองครับผมซึ่งกลุ่มกุหลาบนิยมนะครับจะเป็นพวกของแชร์ลอนนะซึ่งพอไปถึงวิหารแห่งกลุ่มกุหลาบแห่งการกอบกู้ครับเดลิกนะครับก็ได้พบเจอกับใครคนหนึ่งเข้าซึ่งเขาคนนี้ครับกำลังนั่งหันหลังสวดภาวนาอยู่่เเเดดลกกนนนคคร็็ไไ้้ถาาามปปวขีใ ซึ่งเขาคนนี้ครับก็บอกไปว่าเขานั้นเป็นผู้ดูแลที่นี่และเขาคนนี้ครับยังได้บอกเล่าเรื่องราวของเหล่าเทวทูตนะครับที่ใกล้ชิดกับสุริยะเทพบัตพาการซึ่งเหล่าราชาเทวทูตที่ใกล้ชิดนะครับก็ประกอบด้วยเทวทูตแห่งปัญญาเฮราเบอร์เจนเทวทูตแห่งสายลมลีโอเรโดเทวทูตสีขาวแองเครสเทวทูตแห่งชะตาก,กรรมโอลโบลลอสเทวทูตแห่งสงครามเมดิซีและก็เทวทูตแห่งความมืดซัดริเอลซึ่งการที่เดซันนะครับบอกชื่อของราชาเทวทูตที่ได้ใกล้ชิดกับสุริยะเทพบัตพาการนั่นนะ ปาก็ว่าเดอะเวอร์นะครับคุ้นชื่อหมดเลยครับแล้วก็มีอยู่คนนึงนะครับที่เดอะเวอร์นั้นงงเป็นอย่างมากว่าคนนี้มันใครกันวะนั่นก็คือเทวทูตแห่งความมืดซัตลีเอลเดอะเวอร์ก็สงสัยเป็นอย่างมากครับว่าไอ้ซัตลีเอลนี่มันใครกันวะส่วนคนที่เหลือครับเดอะเวอร์นั้นรู้จักหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเทวทูตแห่งปัญญาเฮราเบอร์เจนนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือเทพแห่งความรู้และปัญญาเทวทูตแห่งสายลมเลโอเรโดซึ่งปัจจุบันนะครับก็คือเจ้าแห่งพายุเทวทูตสีขาวแองเคคครรสซึ่งปัญญััจจุบบนนะก็ือ สุริยเทพนั่นเองย่าเทวทูตแห่งชะตากรรมโอโลบุลลอสซึ่งเดวิลก็รู้จักกันเป็นอย่างนี้ครับสำหรับโอโลบุลลอส่วนเทวทูตแห่งสงคารามเมดิซีครับเดวิลก็รู้จักเช่นเดียวกันซึ่งเดวิลก็สงสัยว่าไอซัตลีอลนี่มันใครกันแน่วะและหลังจากนั้นนะครับเดลิกนะครับก็เลยบอกว่าเขานั้นต้องการสูตรน้ำยาระดับที่6ของสายโดตะวันหรือก็คือคนรับรองเอกสารนั่นเองซึ่งเดวิลนะครับก็ได้บอกไปว่าไว้เสร็จงานแล้วเขานั้นจะส่งมอบให้ หลังจากเลิกประชุมนะครับดวอนะก็ไปถามกับแอดเดอร์สันฮูนนะครับว่าในเกาะโทเคสเตอร์นี่นะคนที่สมควรตายมากที่สุดนั้นมันเป็นใครทางแอดเดอร์สันฮูนนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่สมควรตายที่สุดนั้นก็คือผู้นําแห่งการปฏิวัติ ซึ่งพอกลางดึกนะครับเดอะเวอร์ครับก็ได้ไปสนามมวยนั่นเองซึ่งสนามมวยนะครับก็เป็นสถานที่ที่ผู้นําก่อการปฏิวัติคนนี้นะครับมาชมการแข่งขันนั่นเองซึ่งเดอะเวอร์ก็อยู่ชั้นล่างนะส่วนเขาก็อยู่ในช่อง v i p ด้านบนนั่นเองครับผมซึ่งเดอะเวอร์ครับก็ได้ใช้วิชาเส้นใหญ่ของเขานะครับทำการนําเส้นใหญ่นักเชือกตุ๊กตาเขานั้นทําการเชื่อมต่อกับเส้นใหญ่ของชายคนนี้ซึ่งก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับจนกระทั่งคนคนนี้นะครับก็ได้ถูกควบคุมโดยเดอะเวอร์ซึ่งการถูกควบคุมนี่ครับก็ ให้ออกจากกลุ่มลูกน้องของเขาครับแล้วก็นํามาให้ความอยากอาหารที่คืบขานั้นกินซึ่งการกินนี้เองครับก็จะทําให้ซึ่งการกินนี้เองครับก็จะทํานนทให้ความอยากอาหารนั้นจะต้องคลายวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งมาซึ่งเดเวิร์นะครับก็ได้ทาการคลายวิญญาณของของนักบวชนะครับที่อยู่ในรัฐิบูชาสุริยเทพมาซึ่งวิญญาณที่เดเวิร์คลายมานี่ครับอยู่ในระดับที่5เลยนะก็คือนักบวชแห่งแสงซึ่งก่อนที่วิญญาณดวงนี้จะสลายไปนะครับเดอะเวิร์้นก็เลยขอให้วิญญาณดวงนี้นั้นช่วยบอกสูตระดที่6 คนรับรองเอกสารมาหน่อยและเดอะเวอร์นะครับก็ได้ส่งน้ํายาสูตรระดับที่6นี้ให้แกเดอะซันเดอะริกนั่นเองต่อมาครับเดอะเวอร์ก็ขอให้แอนเดอร์สันฮูนั้นซื้อตัวเดินเรือเถื่อนเพื่อที่จะไปยังเกาะโอราวีซึ่งเป็นที่อยู่ของริคาร์โดนั่นเองครับโดยก่อนที่จะเดินทางไปที่เกาะโอราวีนะครับทางเจ้าของบาร์นะครับที่เดอะเวอร์นั้นนําศพของเคียร์ไอซ์ไปขึ้นเงินเนี่ยครับเขานะครับก็ทําการจ่ายเงินก่อนนะครับให้แกเดอะเวอร์ The World. กระบวนการการขึ้นค่าหัวนั้น,น,นมันใช้เวลานาน,านเขาเลยทําการรวบรวมเงินมาให้เดอะเวอร์เสียก่อน ซึ่งค่าหัวของเคียร์ไอซ์นะครับอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาเลยเดียวทสู0ถึง9,500ปอนด์แต่เดอะเวอร์รับตังจริงมันก็ไม่ถึง9,500ปอนด์นะครับนอกจากนั้นนะครับทั้งเดอะเวอร์แล้วก็ทางแอนเดอร์สันฮูนนั้นก็ได้มุ่งหน้าสู่เกาะโอราวีพอมาถึงเกาะโอราวีนะครับ เดวเวอร์นั้นก็ขอให้แอนเดอร์สันฮูดนั้นรออยู่ที่โรงแรมเสียก่อนแล้วเขานั้นจะไปตามหาคนที่จะมาช่วยแอนเดอร์สันฮูดซึ่งเดวเวอร์พอไปเจอกับริคาโดนะครับเดวเวอร์นั้นก็ได้บอกกับริคาโดไปว่าไอ้ข้อตกลงที่เขาเคยทําไว้กับริคาโดที่ว่าจะหาอาวุธสุดทรงพลังนั่นนะเขาขอยกเลิกขอให้ริคาโดนั้นไปช่วยรักษาคนคนหนึ่งให้เขาหน่อยซึ่งริคาโดเองก็ตอบตกลงนะครับเดวเวอร์ครับจึงได้พาริคาโดนั้นไปหาแอนเดอร์สันฮูดก็ปรากฏว่าในระหว่างที่ไปถึงโรงแรมที่แแอออนนนนนนเเดดดรรรรรร์สััััฮููย่่ะคคบบกกก็ปาาาฏวโงมมม้้้ิไไฟหขึ เดวเวอร์ก็คิดเลยว่าไอ้ไฟไหม้โรงแรมเนี่ยมันต้องเป็นผลพวงจากโชคร้ายของแอนเดอร์สันฮูดแน่นอนเพราะแอนเดอร์สันฮูดนะครับได้ออกมาจากโรงแรมที่ไฟไหม้นะครับเขาก็ได้เห็นใครพอดีซึ่งใครนะครับก็ได้แนะนําริคาโดให้กับแอนเดอร์สันฮูดได้รู้จักนะเดวเวอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าคนนี้แหละก็คือคนที่จะให้ริคาโดรักษาริคาโดนะครับก็ได้บอกไปเลยว่าให้แอนเดอร์สันฮูดนั่นน่ะเอาเหรียญมาให้เขาหนึ่งเหรียญหน่อย ซึ่งแอนเดอร์สันนะครับก็ยื่นเหรียญให้แกริคารโดริคาโดะครับก็ได้ดีเหรียญขึ้นแล้วก็บอกว่าตอนนี้โชคร้ายของแอนเดอร์สันฮูดนั้นได้หายไปแล้วแอนเดอร์สันฮูดก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับว่าทําไมมันง่ายขนาดนี้ริคาโดนะครับก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าไม่เชื่อแล้วก็ให้ไปเล่นพนันที่บอลดูและพอไปนะครับก็ปรากฏว่าแอนเดอร์สันฮูดเล่นพนันได้จริงๆด้วยครับตัดภาพมาที่เรือแห่งความฝันทองคําของนายพลเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับ ตอนนี้ดานิสและเหล่าลูกเรือคนอื่นๆครับก็กําลังวุ่นอยู่ว่าเพราะว่ากัปตันของเขานั้นได้หายตัวไปแล้วก็คือแล้วก็คือขุนพลแห่งน้าแข็งเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนั้นได้หายตัวไปนั่นเองครับซึ่งทางลูกเรือครับก็ออกตามหาจนไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีดานิสนะครับจึงได้นึกถึงเดวเวอร์ขึ้นครับซึ่งเดวเวอร์นะครับเคยให้วิธีการติดต่อ,อก,ก่อนหน้านี้ซึ่งอันที่จริงก่อนที่เดวเวอร์นะครับจะลงจากเรือของนายพลแคทเทียนั้นเดวเวอร์นะก็ให้วิธีการติดต่อแกแฟงลีด้นะ ดานี้ครับจึงได้ใช้พิธีกรรมนะครับในการเรียกผู้ส่งสารของเดอะเวิร์พร้อมกับนําเครื่องสังเวยน,นก็คือเหรียญทองหนึงเหรียญน,นั่นเองครับผมและผู้ส่งสารของเดอะเวิร์นะครับก็ได้มาถึงดานิ้นะครับจึงได้ส่งข้อความไปหาเดอะเวิร์ว่าต้องการความช่วยเหลือพอผู้ส่งสารเลดเน็ตที่เนคเคอร์นะครับมาหาเดอะเวิร์เข้า ก็ปรากฏว่าตอนนี้เดอะเวอร์ก็อยู่กับแอนเดอร์สันฮูดนะครับซึ่งในระหว่างที่ผู้ส่งสารของเดอะเวอร์มานะครับแอนเดอร์สันฮูดครับก็ได้กล่าวว่าโอ้โ oh, ห oh, ผู้ส่งสารของเดอะเวอร์นี่มันช่างน่าสนใจเสียละเกินแต่ว่าคําพูดนี้ครับก็เหมือนจะไปกระตุ้นต่อมความโกรธเล่นเน็ตที่เนเคอร์นะครับเธอจึงได้ใช้พลังของเธอนั้นทําการสั่งสอนแอนเดอร์สันฮูดไปทีหนึ่งซึ่งก็ทําให้แอนเดอร์สันฮูดนั้นทรมานเกือบตายเลยทีเดียวเดอะเวอร์นะครับจึงได้คิดเลยว่าพลังของผู้ส่งสารของเขาในตอนนี้นันนะ มันต้องไม่ต่ำอย่างแน่นอนก็น่าจะระดับกึ่งเทพขึ้นไปหลังจากนั้นนะครับเดอะเวอร์ก็ได้แกะจดหมายนะครับของดานิชอ่านดูก็ปรากฏว่ารู้ว่าตอนนี้นั้นนายพลเอ็ดเวิน่านั้นได้หายไปเดอเวอร์นะครับจึงได้ส่งข้อความนะครับไปหาดานิชแล้วบอกว่าให้เขานั้นนําเรือความฝันทองคับนั้นมาเทียบท่าที่เกาะโอราวีพอเรือมาเทียบท่าที่เกาะโอราวีนะครับใครพร้อมด้วยแอนเดอร์สันฮูนนั้นก็ได้ก้าวเข้าสู่เรือลํานี้ทันที พอก้าวขึ้นไปนะครับพอดานิชและเหล่าลูกเรือเห็นแอนเดอร์สันฮูนะครับก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าแอนเดอร์สันฮูนะครับเคยมีคู่กรณีอยู่ในเรือลำนี้เป็นจำนวนมากเลยโดยที่ดานิชนะครับได้เล่าให้เดอะเบอร์ฟังว่าแอนเดอร์สันฮูนั้นเคยรังแกกับตันมาก่อนเพราะว่าเขานั้นเคยดึงผมกับตันมาแล้วซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆในระหว่างที่เดอะเวอร์เดินต่อไปนะครับดานิสกับทางแอนเดอร์สันฮูนะครับก็กำลังโต้เถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เลย แล้วในขณะที่ทั้งสองคนกาลังเถียงกันนี่เองครับเราลูนเรือคนอื่น,นครับก็ได้พูดกันว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะก,กันชีวิตของกัปตันนั้นสําคัญที่สุดใแอนเดอร์สันฮูนะครับก็ได้พูดกับดานิชไปว่าดานะิชน่ะแท้จริงแล้วชอบกัปตันใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดคิดในทางกลับกันน่ะถ้าเกิดว่าเดอะเวอร์น่ะเกิดช่วยชีวิตกัปตันขึ้นมาได้แนละ้วก็เดวอร์นั้นก็จะกลายเป็น คนที่มีบุญคุณต่อกับตันใช่ไหมล่ะแล้วดูหน้าตาเดเวอร์สิเด e เวอร์นั้นก็หล่อเอาเรื่องเหมือนกันไม่แน่ว่าบางทีเดเวอร์นั้นอาจจะกลายเป็นคู่แข่งคนสำคัญของแกก็เป็นได้ออได้ยินดังนั้นนะครับดานนี้ก็รู้สึกสยองขึ้นมาในทันทีเดเวอร์นะครับได้เดินเข้าไปในห้องกับตันนะครับก็ได้เห็นข้าวของนะครับที่อยู่ที่เดิมเดเวอร์นะครับก็ได้ทำการตรวจดูรอบห้องนะครับถึงวัตถุต่างๆนะครับที่ กัปตันเอวีน่านะสะสมเอาไว้ซึ่งลูกเรือแต่ละคนนะครับก็บอกให้เดอะเวิร์นั้นระวังหน่อยเผื่อว่าจะไปแตะโดนของปแปลกๆเข้าในในจังหวะนั้นเองครับก็รู้สึกเหมือนว่าเดอะเวิร์นั้นมีบางอย่างสะกิดใจขึ้นมาเดอะเวิร์นะครับได้มองไปที่บันทึกแห่งหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะของเอวีน่าซึ่งบันทึกนี้ก็คือบันทึกการเดินทางของกอร์เช็คนั่นเองซึ่งบันทึกการเดินทางของกอร์เช็คนะครับก็คือเป็นบันทึกที่ ดเวอร์ word, นั้นเคยเสนอขายให้แกออเดแต่ว่าออเดนั้นไม่เอาดเวอร์ word, นะครับจึงได้ถามกับลูกเรือไปว่าไอ้นังสือเนี่ยพวกแกเคยอ่านหรือเปล่าบันทึกการเดินทางของกอแชกนี่ซึ่งคนก็ใส่หัวออกมานะครับบอกว่าไม่เคยดเวอร์ word, นะครับจึงได้ทําการตรวจสอบนะครับเขารู้สึกว่ามินม,มีบางอย่างแปลกๆเพราะเขาเห็นว่าหน้าหนังสือนะนะั่นน่ะมันมีจํานวนหน้าเพิ่มขึ้นและจํานวนหน้านะนะั้นน่ะมันก็มีตัวละครหนึ่งเพิ่มขึ้นมาั่นก็คือ นายพลเอ็ดวีน่าเอ็ดเวิร์ดเดอะเวิร์นั้นจึได้เข้าใจทันทีว่าตอนนี้ขุนพลแห่งน้ำแข็งเอ็ดวีน่าเอ็ดเวิร์ดนั้นกลายเป็นตัวละครในหนังสือเล่มนี้ไปแล้วเมื่อทราบว่านายพลเอ็ดวีน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับได้กลายเป็นตัวละครในบันทึกการเดินทางของกอร์แชกไปแล้วทางเดอะเวิร์นะครับจึงได้หาวิธีนะครับว่าทําไมนายพลเอนะ็ดวีน่าจึงเข้าไปอยู่ในหนังสือได้จนกระทั่งเขาได้ไปพบนะครับว่า นายพลเอ็ดวีน่านั้นเผลอทำเลือดนะครับหยดลงใส่หนังสือเล่มนี้ทำให้เธอนั้นเข้าไปสู่ในหนังสือเล่มนี้เดอเวอร์ครับจึงทำการทดลองนะครับโดยเขานั้นได้ไปบอกกับดานิชครับว่าเขานั้นได้ค้นพบวิธีการที่นายพลเอวิน่าหายไปแล้วซึ่งขอให้ดานิชช่วยด้วยดานิชนะครับก็บอกว่าโอเคเลยจะให้ทำอะไรเดอเวอร์ะครับก็ได้เขียนคำเรียกของเดอะฟูลนะครับให้แก่ดานิชเดอเวอร์ะครับก็ได้บอกไปว่าหลังจากที่แกเข้าไปในหนังสือเล่มนี้แล้วนั้นแกให้ท่องคำเรียกนี้ และเดเวอร์นะครับก็ขอให้ดานิชนั้นป้ายหยดเลือดนะครับลงไปในหนังสือเล่มนี้และดานิชก็ได้เข้าไปในหนังสือพอดานิชเข้าไปถึงนะครับก็ได้เป่งคําเรียกนะครับของเดอะฟูออกมาซึ่งดานิชเองก็ไม่รู้นะครับว่าไอเดวเวอร์เนี่ยมันให้คําเรียกอะไรก็ไม่รู้มาก็ปรากฏว่าครับเดเวอร์นะครับสามารถรับรู้ถึงคําเรียกของดานิชได้ในขณะที่เขานั้นอยู่ในหนังสือก็แปลว่าเดวเวอร์นั้นสามารถพาตัวเองออกมาจากหนังสือได้ตลอดเวลาดังนั้นนะครับเดวเวอร์กับแอนเดอร์สันฮูนนะครับจึงได้ทาการนะครับป้ายเล นัก็ได้ถามเลยว่าเฮ้ยไอเดอะเวิร์ไอคำเรียกที่แกให้มาเดอะฟูนี่มันคืออะไรอย่างนั้นเหรอนับตั้งแต่น,นี้ต่อไปแกจงบูชาเดอะฟูดังเป็นพระเจ้าเสียซึ่งดานนีก็งงอยู่เล็กน้อยครับ ต่อมานะครับทั้ง3คนก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งไปถึงภูเขาแห่งหนึ่งภูเขานี่เองครับภูเขานะครับก็ได้พบกับนายพลเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดที่ตอนนี้ครับกำลังรวบวงกับเราผู้กล้านะครับเตรียมที่จะไปตบบอสกันอยู่ซึ่งเราผู้กล้านี่ครับจะประกอบด้วยคนแรกนะครับก็คือกอร์เชคพระเอกของเรื่องนี้นั่นเองครับผมก็ชื่อบันทึกการเดินทางของกอร์เชคกันนะตัวที่กอร์เชคตัวเอกของเรื่องนี้นะครับจะอยู่มาตั้งแต่ โดยที่กอเช็กนะครับตัวเอกของเรื่องนี้จะอยู่มาได้แต่สมัยยุคที่2เลยนะแล้วเขานั้นก็เป็นข่าพันยักษ์นั่นเองครับผมคนที่2นะครับมีชื่อว่าโมเบตซโลอัสเตอร์ซึ่งโมเบตซโลอัสเตอร์นะครับเป็นคนที่อยู่รอดมันได้แต่สมัยยุคที่4เลยส่วนคนที่3นะครับจะมีชื่อว่าซีอาร์ทัส เป็นหญิงเอลนะครับที่อยู่มาตั้งแต่สมัยยุคที่2เช่นเดียวกันกับกอแช็ซึ่งซีอาทัตนะครับอยู่ระดับที่5ของสายกราสีหรือก็คือผู้กับขานแห่งท้องทะเลนั่นเองครับผมคนที่4นะครับจะเป็นคนที่มีชื่อว่าสโนมนชื่อสโนมนนะครับอยู่ในระดับที่5ของสายดวงตะวันหรือก็คือนักบวชแห่งแสงซึ่งเขานะครับอยู่มาตั้งแต่สมัยยุคที่3เลยและคนสุดท้ายนะครับเป็นคนใหม่สุดถ้าเกิดว่าไม่นับนายพลเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับเขามีชื่อว่าฟรานเซอร์เอ็ดเวิร์ดซึ่ง ที่อยู่ในยุคสมัยเมื่อ160กว่าปีก่อนซึ่ง for Funzer นะครับเห็นว่า The Ver นะเป็นชาว ON mm hmm. เขาจึงได้ถามเลยว่ารู้จักสถานที่หนึ่งใน ON ไหมซึ่ง The Ver นะครับก็ได้บอกว่าไอสถานที่ที่นเซอร์หมายถึงนั้นนะ่ะมันไม่มีอีกต่อไปแล้วใน ON ทั้ง9คนคนนะครับก็ได้มาประชุมกันว่าพวกเรานั้นจะรอดไปจากหนังสือเล่มนี้ยังไงดีซึ่งทางเอ็ดวีน่าครับก็ได้บอกไปว่าตอนที่เธอจะมาแนละ้วน่ะหนังสือนั้นเหลืออีกไม่กี่หน้าเท่านั้นก็แปลว่าหนังสือนั้นก็จะจบแล้วถ้าเกิดว่าเราปราบบอสของหนังสือเล่มนี้ได้ก็แปลว่าเราก็จะสามารถออกไปจากที่นี่ได้ซึ่งบอสนะครับก็คือจะเป็นมังกรน้าแ,แข็งนะและหลังจากที่ทุกคนนะครับกำลังพูดคุยกันเดวเวอร์น,นะครับก็ได้ขอให้ซีอาทัศนั้นถ้าเกิดว่าพวกเราออกไปได้แล้วก็อยากให้าาใหหน่อยได้ไม ซึ่งเดอะเวอร์ก็จะไปขายต่อให้แฮงแมร์นั่นแหละครับซีอาท์พนะครับก็เลยบอกว่าตกลงและเดอะเวอร์นะครับก็ได้ถามไปว่ามีใครในที่นี้รู้จักราชาเทวทูตซันลีเอลบ้างไหมซึ่งคนที่รู้จักนะครับก็คือสโนแมนนั่นเองสโนแมนนะครับก็ได้บอกไปว่าราชาเทวทูตซันลีเอลนั่นนะ่ะเป็นแกนนําของราชาเทวทูตทั้งหมดที่ใกล้ชิดกับสุริยาเทพบรรพการและหลังจากนั้นนะครับทางเดอะเวอร์ก็ยังได้ถามกับโมเบตโซโลอัสเตอร์อีกว่าปกติแล้วตระกูลโซโลอัสเตอร์นี่เขาได้ยินมาาว่า เป็นคู่ขัดแย้งกับอาร์มอนใช่หรือไม่ซึ่งโมเบตนะครับก็สงสัยอยู่ว่าไออาร์มอนที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงอาร์มอนท่านตระกูลใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่แล้วเพราะว่าตระกูลอาร์มอนนั่นนะ่ะมันเป็นคู่ขัดแย้งของเรามาอย่างช้านานและหลังจากนั้นนะครับลาสบอสของหนังสือเล่มนี้ก็ได้โผล่มาเขาก็คือเป็นมังกรน้ําแข็งก็ได้รวมกันนะครับต่อสู้กับมังกรน้าแข็งซึ่งอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ต่อสู้ก็คือดานิชนะครับโดยที่ดานิชนั้นอยู่ในด,ดับต่ําสุดนะซึ่งทััััั้้้้งงงง8คคคคคนน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 ะะะรรรรรบบบกกกก็็สาา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 มมถถเเออชไไดดวววยยโแแผ่่่่ๆืใหตลลป และระหว่างที่ถ่วงเวลานี่เองครับเดอะเวิร์นะก็ได้ใช้วิชานะครับนักเชิดตุกตาของเขานะทำทำการควบคุมมังกรในสําเร็จนั่นเองครับผมและเมื่อสังหารมังกรเสร็จนะครับทางซีอาทัสนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงนะเธอนะครับก็ได้เขียนสูตรน้ำยาเวทมนต์นะครับให้แก่เดอะเวิร์และพอทุกคนนะครับสามารถออกมาจากบันทึกการเดินทางของอกอร์เชคได้แล้วนั้นาาก็ปรากฏว่าทาั้ง5คนที่เหลือนะครับที่เป็นบุคคลในสมัยก่อนนั้นพอออกมาได้ปุ๊บ ร่างกายของเขาก็ได้สูญสลายไปตามการเวลาก็ซึ่งก็เหลือคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติเอาไว้จํานวนมากเลยทีเดียวเด e เวอร์นะครับทีได้ขอคุณลักษณะเนื้อธรรมชาติของซีอาทัสไปและเขาก็บอกไปว่าเขาจะนําอัฐินะครับของทางฟันเซอร์เอ็ดเวิร์ด ซึ่งเป็นชาวโอเอ็นนั้นนำไปฝังไว้ที่โอเอ็นเองนายพลเอ็ดวีน่านะครับได้แสดงความขอบคุณแก่เดอะเวิลด์นะครับและมอบบันทึกการเดินทางของกอเช็กให้แก่เดอะเวิลด์หลังจากแยกกับนายพลเอ็ดวีน่าเอ็ดเวิร์ดนะครับเดอะเวิลด์และแอนเดอร์สันฮูดก็ได้ลงที่บายามโดยที่แอนเดอร์สันฮูดนะครับได้ได้พาเดอะเวิลด์นะครับไปพบก,กับเพื่อนของเขาซึ่งเพื่อนคนที่ว่านะครับก็ได้มีอาวุธสุดทรงพลังที่เดอะเวิลด์นั้นต้องการซึ่งพอไปเจอเพื่อนนะครับเพื่อนก็บอกไปว่าเขานั้นมีอาวุธสุดทรงพลังที่วว่่่่่าาจจรรรริิงงงงงงซซึึสนนนนีีี้้้ะะะเยกัััณณมม เป็นอาวุธสุดทรงพลังเขาน่าจะขายในราคา9,000ปอนด์เดลเวิร์ดครับจะได้ไปถามว่าไอ้ปืนระครังมรณะนี่นะมันสามารถฆ่ากึ่งเทพได้ไหมซึ่งเขานะครับก็ได้บอกไปเลยว่าถ้าเกิดว่ากึ่งเทพนั้นนะไม่มีการป้องกันใดๆแล้วก็ยิง4นัดพบยม,มาบานแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ระด,ดับกึ่งเทพแล้วก็3นัดก็ไปพบยม,มาบานแล้วที่มันชื่อระครังมรณะก็พเพราะว่าพอยิงออกมาปุ๊บมันนั้นจะเป็นเสียงเหมือนระครังเดลวเวิร์ดครับจะได้จ่ายเงิน9,000ปอนด์นะครับในการซื้ และหลังจากนั้นครับเวิ Ver ครับก็ได้แยกจาก Anderson h o ู t พอแยกจาก Anderson Hoot นะครับ The Ver นะั้นก็ได้มาเช่าโรงแรมอยู่นะคะและพออาศัยอยู่ที่โรงแรมนี้เองครับเว e Ver นั้นต้องการอยากจะรู้ว่าเขาน้าจะหาสูตรน้ํายาระดับที่4ของนักพยากรณ์ได้จากที่ไหนเขานะครับจึงได้นําโทรเลขที่อาร t นะครับใช้ใเป็นเครื่องสื่อสารออกมาซึ่ง a r ร t นะครับก็ได้บอกไปว่าสูตรน้ํายาที่4ของสายนักพยากรณ์นั้นนะจะมีชื่อว่าจอเวตกริตยาซึ่งมีสผลหนทางที่สามารถหาได้1ก็คือไปขอจากสา r a ทูต ซึ่งตอนนี้ได้บ้าคลั่งไปแล้วประการที่2ก็คือว่าไปหาจากสมบัติของตระกูลแอนติโกัสและวิธีการที่3ก็คือว่าไปหาเอาจากวัตถุปิดผนึกบันทึกของตระกูลแอนติโกัสซึ่งตอนนี้นั้นอยู่ในด้านหลังประตูแชนนิดในวิหารของลัทธิเทพีลัติการในแบคคุนซึ่งเดอะเวอร์นะครับพอคิดดูแนละ้วก็วิธีการที่น่าจะบอกกับเขาที่สุดก็คือการไปขโมยบันทึกของตระกูลแอนติโก拉สหลังประตูแชนิดนี่แหละเดเวอร์นะครับจึงได้พยายามที่จะวางแผนนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็ได้มีคนมาเคาะประตูห้องเดอะเวอร์ครับซึ่งคนที่มาก็คือคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับก็คือกัปตันเอรินคาร์นั่นเองซึ่งเอรินคาร์นะครับก็ได้มาพูดคุยกับเดอะเวอร์ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ไหมตอนอยู่ในคณะเดินทางครั้งแรกสุดเนี่ยได้มีพ่อแม่ของเด็ก2คนที่เด็ก2คนนั้นพวกเราได้รับประทานอาหารด้วยกันซึ่งเดอะเวอร์ก็จําได้เป็นอย่างดีครับเออรินคาร์นะครับได้บอกไปว่าพ่อแม่ของเขานั้นต้องการที่จะทําการจ้างวันเดอะเวอร์แต่ว่าเดอะเวอร์นั้นไม่อยู่เขาเลยได้ทำการไปจ้างคนอน ตันวิปลาดคอนเนอร์วิกเตอร์แต่โชคดีที่สามารถตามทรัพย์สิกนกลับมาได้และคอนเนอร์วิกเตอร์นี่เองจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในร้านการคารถาและยังไม่พอแค่นั้นครับกับตันเอรินคารน์นยังได้เล่าอีกว่าไอ้ท่าเรือแบนชีที่เราเคยไปเหยียบมาน,นั้นะ ตอนนี้ได้ถูกถล่มไปแล้วเกรงว่ามันคงจะไม่มีท่าเรือแบนชีอีกสักพักหนึ่งซึ่งพอเดอะเวอร์ได้ยินคําว่าการค้ามนุษย์อ p เดวอร์ก็ได้นึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ไอ้อะไรบางอย่างที่เขานึกขึ้นมานะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้จําได้ไหมครับซึ่ง,ขงเขานั้นเคยไปแก้ปัญหานะครับที่คนที่มีชั่ว่าคาพีนั้นทาการลักพาตัวเราเด็กสาวนะครับไปทําการค่ามนุษย์เดอะเวอร์นะครับก็คิดไกลๆว่าหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกันวะก็ลเลยลองไปสืบดูครับถึงกัปตันคอนเนอร์วิกเตอร์แต่ปรากฏว่าวลไป,ปต้า,ตายแ เดววอร์จะได้ทำนายดูครับว่าใครฆ่าคอนเนอร์วิกเตอร์เดววอร์นะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่ฆ่านั้นเป็นคนจากหน่วย MI9 เป็นกึ่งเทพจากหน่วย MI9 แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครซึ่งไอห,หน่วย MI9 เกครับมันก็คือการล้อเลียนหน่วย MI6 นั่นแหละครับและยังไม่พอแค่นั้นนะครับหน่วย MI9 มเครับมันยังเคยมีคดีก่อนหน้านี้ด้วยเพราะว่าเดวเวอร์นั้นเคยจำได้ว่าได้มีสมาชิกคนหนึ่งนะครับของคณะพาราดออโลโรานันเคยไปพบกับสมาชิกของหน่วย I9 ในชดีหมไอเวัาในแบรคุครั่ว็คิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้้องก็็เปนได หลังจากนั้นนะครับเดอร์เวอร์จึงได้มาเข้าร่วมงานประชุมไพ่ทาโร่นะครับซึ่งงานประชุมไพ่ทาโร่ในครั้งนี้ครับเดอรเวอร์นะครับส่งมอบครับคุณลักษณะเดิทธธรรมชาติของซีอาทัตซึ่งเป็นผู้ขับานในท้องทะเลเดอร์ที่5ของสายกาลาสีให้แก่แฮงแมนพร้อมกับสูตรด้านยาระดับที่5ซึ่งแฮงแมนนะครับก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะแลกอะไรกับเดอรเวอร์ดีครับเขาจึงได้แลกแผนที่นะครับของเกาะมหาสมบัติที่ครั้งหนึ่งนั้นเขาเคยไปล่ากับคีรินโกดซึ่งแฮงแมนนะครับก็ว่ากันว่ามมิียนเกกาาาหศล ถึงขนาดที่ว่าคีรินโกนั้นยังได้ความอยากอาหารที่คืบขานมาเลยโดยที่แฮงแมนนะครับมีข้อแม้ว่าถ้าเกิดว่าเดอะเวิ์นั้นจะไปล่าสมบัติที่เกาะนี้แล้วก็เขานั้นจะ,จะขอไปด้วยเดวเวิร์นะครับก็ได้ตอบตกลงนะครับพร้อมกับส่งมอบคุณลักษณะโดยธรรมชาติพร้อมกับสูตรนักยาระดับที่5ของสายกลาสีให้แก่แฮงแมนและหลังจากนั้นนะครับแฮงแมนั้นหลังจากนั้นครับเดอะเวิ์ครับยังมอบภารกิจให้แฮงแมนแบบไกลๆอีกว่ากับตันคอนเนอร์วิกเตอร์นั้นได้ถูกฆ่าตาย ซึ่งจะทำให้แฮงแมนนะครับในฐานะลัทธิเจ้าแห่งพายุนะครับไปทําการตรวจสอบและเดอะเวอร์ยังได้บอกแกชัสมาคมไพทาโรอีกครับว่าตอนนี้ท่าเรือแบนชีนั้นได้ถูกทํำลายยับเยินแล้วหลังจากเลิกประชุมนะครับแฮงแมนนะครับก็ได้ไปตรวจสอบดูว,ว่าเออคุณลักษณะเนื้อธรรมชาตินี่นะมันจริงแท้อย่างนั้นเหรอปรากฏว่าแฮงแมนนะครับก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยครับเพราะว่า คุณลักษณะเนือธรรมชาตินี้มันเป็นของผู้หญิงซึ่งบิชอปในลัฐิของลัธีเจ้าแห่งพายุนั้นไม่มีใครที่เป็นผู้หญิงเลยแฮงแมนจะได้โล่งใจครับว่าเพราะว่าเดอะเวิร์นั้นคงไม่ได้เป็นล่าบิชอปคนไหนมาและตัดภาพมาที่เดอะเวิร์ครับเดอะเวิร์นั้นลองสำรวจดิซิว่าไอบันทึกการเดินทางของกอร์แชกนี่นะมันเกิดมาจากอะไรเขาจึงได้ทำนายในโลกเหนือหมอกเทาครับซึ่งก็ปรากฏว่าบันทึกการเดินทางของกอร์แชกนะครับมันเป็นสมุดนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นนิทานให้แก่ในบรรพากาลอย่งางมังกรแห่งจินตนาการแองผม เดอะเวอร์นะครับจะได้เข้าสู่บันทึกการเดินทางของกอแเช็กอีกครั้งหนึ่งซึ่งการเข้าสู่ในครั้งนี้ครับก็ทําให้เดอะเวอร์นั้นได้เห็นตัวละครมากมายครับทั้งซีอาร์ทัตโมเบตอะไรกลายเป็นตัวละครในหนังสือหมดเลยครับเหล่าคนที่ร่วมประจัญภัยร่วมกับเขามานั้นได้กลายเป็นตัวละครในหนังสือทั้งหมดพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับกัปตันเออร์ลินคาร์กนั้นก็ได้เข้ามาแจ้งก่เดอะเวอร์ว่าตอนนี้ทางการทหาร กำลังระดมกหลังในการค้นหาทูรานีวอนเฮลโมซูลินเดอร์เวิร์นะครับก็ร <c oughs> ู้สึกว่าไอ้คนคนนี้มันจะมีชื่อมัอนคุ้นๆจังเลยวะเ <c oughs> พราะกับตันเอรินคาจ่าไปนะครับเดอร์เวิร์จึงได้รู้ว่าอ๋อไอ้คนที่มีชื่อว่าเฮลโมซูลินนี่นะแท้จริงแล้วเขาเป็นคนที่เป็นมันสมองของรัฐบาลโอเอ็นซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และน,าานักคณิตศาสตร์ในการประดิษฐ์สิ่งของมากมายถือว่าเป็นทรัพย์สินล้ำค่าของอาณาจักรโอเอ็นเลยทีเดียวเดอร์เวิร์ครับจะได้ใช้ตัวตนของเทพสมุทรนะครับในการสืบหาข้อมูลของ คนที่มีชื่อเฮลโมซูอินข้อมูลนะครับก็ได้รับรู้ประมาณว่าแท้จริงแล้วคนที่มีชื่อเฮลโมซูอินนี่นะถูกนักพาตัวไปโดยกลุ่มกุหลาบนิยมหลังจากนั้นในยามดึกนะครับก็ได้มีคนมาเคาะห้องของเดอะเวลด์ซึ่งคนที่มาเคาะห้องนะครับก็คือเฮลโมซูอินนักวิทยาศาสตร์ที่ทางการกำลังตามหานั่นเองซึ่งเขานะครับก็ได้แนะนาตัวแก่เดอะเวอร์เลยว่าเขานั้นมีชื่อว่าเฮลเลรียนซึ่งเป็นแสงสีสม้มซึ่งแสงสีส้มนะครับก็เป็นหนึ่งในลำแสงพิสุทธิ์ทั้ง 7, งงง7ัมนจะะประกอบด้วยแสง7สีและที่่แตกตกางกัน โดยทั่วไปนะครับมันก็คือเปลี่ยนเสม,มือนกับหิ่งห้อยในโลกวิญญาณนั่นแหละครับซึ่งเหล่าแสงต่างๆนี่ครับมันก็จะมะีความสามารถแต่ละอย่างที่แตกต่างกันนะบางคนก็แบบเก่งพิธีกรรมอะไรแล้วก็แล้วแต่ครับถือว่าเป็นแสงทั้งเจ็ดนะครับที่มักจะเป็นตัวแทนระหว่างโลกแห่งวิญญาณกับโลกแห่งความจริงซึ่งในบางทีครับก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นคนได้นะซึ่งแสงสีสม้มเฮราเรรยนะครับก็ได้บอกกับเดอะเวอร์ว่าอันนี้จริงเขานั้นนะ่ะจะมาสวามิภักดิ์กับเดอะเวอร์ตั้งนานแล้วแต่ว่ามันติดปัญหานิดหน่อยและเดอะ ทำไมถึงจะยอมมาสวามิภักดอยางนั้นเหรอเขาก็บอกไปว่าสิ่งมีชีวิตจากโลกวิญญาณนั่นน่ะมักจะเห็นความพิเศษในตัวของบุคคลได้เสมอและหลังจากนั้นนะครับทางเฮลเลียน,นะครับก็ได้บอกไปว่าจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดว่าเขาจะมาตายอยู่ด้านหน้าห้องของเดอะเวอร์ซึ่งเดอะเวอร์นะครับก็บอกไปว่าให้ไปตายไกลๆเลยอย่ามาตายตรงนี้ทังนั้นเลยเขาซวยอ่เาเฮลเลียน,นะครับก็ได้บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะไปตายไกลๆแล้วกันเดอะเวอร์นะครับก็ยังถามเฮลเลียนอีกว่าแล้วทาไมสิ่งมีชีวิตโลกวิญญาณน,น,นั่นนเห เฮลเลเลียนนะครับก็ได้บอกไปว่าสิ่งมีชีวิตโลกวิญญาณน,นั่นน่ะมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนพูดง่ายก็คือว่าคนกลุ่มนี้นั่นน่ะที่มาใกล้ชิดเดอะเวิร์ก็เพราะว่าหมายที่จะครอบครองพลังของเดอะเวิร์นั่นเองส่วนคนประเภทที่2นั่นก็คือเปรียบเสมือนกับการซื้อหุ้นนั่นแหละถ้าเกิดว่ามายอมสวามิภักดิ์กับเดอะเวิร์ดนัตอนนี้ในอนาคตเกิดเดอะเวิร์ได้เป็นใหญ่แล้วก็เขานั้นก็จะรับผลประโยชน์ไปด้วยซึ่งเขานั้นเป็นประเภททีีี่่่่่2กก็คคคคืืืออออออนนนททยมมมาาาสวววิิัเพจะขรใต หลังจากนั้นครับเฮเรีเลียก็จากไปด้วยคําพูดของเฮนรีเลียนนี่เองครับทำให้เดเวอร์นั้นถึงบางออดในทันทีว่าอ๋อเหตุผลที่อัลโลดมันมาสวามีพักต่อเขาและเหตุผลที่เลนเนตที่เนคเคอร์ยอมเข้ามาหาเขานี่ก็เพราะว่าหมายที่จะแบบรับประโยชน์ในอนาคตใช่หรือไม่และหลังจากนั้นนะครับทางแฟงลีครับที่ทําการทดลองของเขาเสร็จเรียบร้อยซึ่งเป็นเหตุนะครับที่สามารถเติบโตได้เองโดยเขานะครับได้เรียกเลนเนตที่เนคเคอร์ออกมานะครับแล้วก็ส่งเหตุนะครับไปให้แกเดเวอร์ดโดยเขาได้ได้บอกไปว่า เห็ดแห้งนี้นะมันสามารถขยายพันธุ์ได้เองในทันทีโดยเขาน่าจะมอบให้เกตเดอร์เวิร์เป็นของขวัญเดอร์เวิร์ก็ตกตะลึงไปอย่างมากครับว่าไอ้เห็ดนี่มันเป็นการทดลองสยองขวัญอีกแล้วเหรอเดอร์เวิร์ก็นึกอะไรขึ้นมาได้ครับเพราะว่านะครงเงินยวงนะครับของเดอะซันนั้นมันไม่มีแสงอาทิตย์และปกติแล้วเดอะซันมันก็มักจะกินสัตว์สัตว์ประหลาดที่มันไม่ค่อยจะสงประกอบสักเท่าไหร่เดอร์เวิร์นะครับจึงได้เขียนจดหมายนะครับไปตอบกับแฟงรงลีไปว่าแฟงรงลีเนะี่ยสามารถแก้ปัญหาวิกฤอออาาาาาาหหหหรรรใใ้้กกเนนนนิดดดาาจํนวนมมมที่่ืืไไ ซึ่งแฟรงนีนะครับก็ได้รับภารกิจของเดอะเวิร์มานะครับเขาก็ทําการทดลองในทันทีและพอเล่นเน็ตที่เนเคอร์มาหานะครับเดอะเวิร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวอนาคตนั้นเขาอาจจะเจออันตรายคุณสามารถช่วยได้หรือไม่เล่นเน็ตที่เนเคอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าได้แต่ว่าต้องจ่ายเงินเป็นเหรียญทอง1นึ่งหมื่นเหรียญเดอะเวิร์นะครับก็บอกไปว่าตอนนี้เขาไม่มีเหรียญทองมากพอ เลนเน็ตที่เนเคอร์ครับก็ได้บอกไปว่าสามารถขวอนใจได้ไม่มีดอกเบีย้ยตัดภาพมาที่คุณพลโจสลัดเซนยอหนึ่งใน7ขุณพลโจสลัดซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่จับตัวแสงสีส้มเฮราเรียนมานั่นแหละครับซึ่งแผนของเขานั้นก็ได้ล้มเหลวเขานะครับจึงได้ถามกับเจ้านายของเขาครับที่มีชั่วแชง้ง ซึ่งทั้งสองคนเป็นคนของกลุ่มกุหลาบนิยมนะครับแองนะครับจึงได้สวดภาวนานะครับต่อพฤกสาแห่งมาตานั่นเองซึ่งเพศสามาตานะครับก็ได้บอกไปว่าไอ้คนที่ทําลายแผนนั่นแหะคือคนที่มีชื่อเกอร์มันสเปรโรโดยเซนยอร์แล้วก็แชงนะครับคิดว่าพรุ่งนี้นั้นพวกเขานนั้จะไปจัดการกับเกอร์มันสเปรโรโดยที่เซนยอร์นะครับจะอยู่ในระดับที่5ของสายนักโทษหรือก็คือวิญญ,ญาณแคนนั่นเองและในขณะที่แชงนะครับจะอยู่ในระดับที่4 แต่ชัาแชงนะครับได้มีเศษชิ้นส่วนนะครับของคนที่มีชื่อว่าซูอานั้นอยู่ในร่างกายซึ่งเศษชิ้นส่วนของซูอานะครับมันอยู่ในระดับที่1เลยนะพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับใครรับรู้ได้ถึงอันตรายครับจึงได้รีบวิ่งออกไปยังภูเขานอกป่ายามซึ่งเขานะครับก็ได้พบกับแชงแล้วก็เซนยอนะครับที่กำลังมาพบกับเขาใครนะครับจึงได้นำเล็ดเน็ตที่เนคเคอร์ออกมาครับซึ่งเล็ดเน็ตที่เนคเคอร์นะครับก็ได้ไปดวลหนึ่งกับแชง แเดอะเวอร์กับเซนยอนครับก็ <c oughs> ได้เข้าปะทะกันซึ่งการเข้าปะทะกันระหว่างเดอะเวอร์กับเซนยอนนี่เองครับเดอะเวอร์ใช้ทั้งะระฆังมอรณะนะอะไรเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยนะในการต่อสู้ซึ่งระหว่างการต่อสู้กับเซนยอนนี่เองครับด้วยความด้วยความสามารถของนักเชิดตุ๊กตานะครับเดอะเวอร์นั้นก็ทำให้เซนยอนนั้นเกิดที่จะหมดสติและเกิดที่จะควบคุมเขาได้แล้วและในจังหวะน,นั้นเองครับก็ปรากฏว่าในขณะที่เซนยอนครับกำลังต่อสู้กับเดอะเวอร์อยู่นั่นเองเซนยอนนะครับก็เผลอถูกดึงดูดเข้้าาาไปในนบััทททึกกกกรเเดดดิิงอแช็ี่ววพตตย โดยที่ไม่ได้ตั้งใจและเมื่อเห็นเซนยอถูกดูดเข้าไปนี่เองครับทางแชงนะครับจึงได้ ใช้พลังของซูอานะครับทำการเผยแพร่ลังสีครับไปทั่วทั้งภูเขาทําให้ท้องฟ้าบนภูเขานะครับเกิดมืดมิดขึ้นมาซึ่งการที่ท้องฟ้าเกิดมืดมิดนั่นเองครับก็เป็นการดึงดูดสายตาของยันคอร์แมนผู้อยู่ในละดับที่สามของสายกาลาสีราชันแห่งห้วงสมุดและเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของบายาบนั่นเองครับเมื่อเขาเห็นความผิดปกติจึงรีบไปที่สนามรบในทันทีใครที่ไม่รู้ครับว่าจะหนีออกไปได้ยังไงเขานะครับก็นึกอะไรบางอย่างได้ว่าพฤกษาแห่งมาตานั่นน่ะมันมีความขัดแย้งกับเทพผู้สร้างที่แท้จริงอ่คึงซก็ื ถุงมือเชื้อไฟนะครับที่เขาซื้อมาจากลีโอน่านั่นเองครับซึ่งตอนนี้มันปนเปื้อนอาถรรพ์เทพุซ่านี่แท้จริงครับโยนขึ้นไปบนฟ้าเลยซึ่งการปะทะกันนี่เองครับก็ทําให้เดอะเวอร์ครับมีมีเวลามากพอที่จะหนีออกจากสนามรบได้ซึ่งการโดนอาถรรพ์เทพุซ่านี่แท้จริงนี่เองครับก็ทําให้แชงนะครับบาดเจ็บหนักและเขานะครับก็ได้หนีกับโลกวิญญาณไปโดยเดอะเวอร์นะครับได้กระโดดลงหน้าผาเลยนะโดยในหว่างที่เขากระโดดลงหน้าผานะครับเขานะครับก็ได้เป่าลูกเวทของอาซิกนะครับโดยให้อาซิกนั เดเวอร์นะครับหลังจากที่ลาจากจากอาซิกนะครับเขานั้นก็ไปดูศพของเซนยอนะครับที่อยู่ในบันทึกการเดินทางของกอแชกซึ่งเดเวอร์นะครับก็สามารถทําให้เซนยอนนะครับได้กลายเป็นตุ๊กตาอาถรรพ์ของเขาได้หลังจากนั้นนะครับทางยันคอร์ดแมนครับจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การถล่มภูเขาบายามนี่นะมันก็คือคนที่มีชื่อเกอรแมนสเปโรยันคอร์ดแมนครับจะได้ตั้งค่าหัวเกอแมนสเปโรอยู่ที่5 0,000ปอนด์โดยให้ข้อหาว่าเขานั้นร่วมมือกับลัทธิชั่วราย ตัดภาพมาที่แฮงแมนเอลเจอร์วิสันนะครับเมื่อได้ยินว่าท่าเรือแบรนชีนั้นถูกถล่มนะครับเขาจึงมาที่ท่าเรือแบนชีซึ่งเขานะครับก็พบว่าท่าเรือแบนชีนีนั้นอมีร่องรอยการสู้รบอย่างดุเดือดอย่างต่อเนื่องและในขนาดนั้นเองครับก็ได้มีคนนั้นเฝ้ามองเอลเจอร์วิสันหรือแฮงแมนอยู่ซึ่งคนคนนี้นะครับก็คืออินแชงวิลแต่อินแชงวิลก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับและหลังจากนั้นนะครับเดอะเวิร์นั้นก็ได้มุ่งหน้ากลับไปสู่แบคุนอีกครั้งหนึ่งการมุ่งหน้าสู่แบรคัอครขอของคนทีี่่่มชืวา ทันเซอร์เอ็ดเวิร์ดซึ่งเป็นผู้ร่วมการประจนภัยในบันทึกการเดินทางของกอแชกนะครับนำอัฐิของเขานั้นไปฝังที่แบคคุนซึ่งเขานะครับก็ได้มาแบคคุนพร้อมกับตัวตนใหม่ของเขานะั่นก็คือเดเวนดันเต้โดยตัวละครเดเวนดันเต้นะครับตอนนั้นได้เซตติ้งเอาไว้ว่าเดเวนดันเต้นั้นเป็นคนที่ร่ำรวยมาจากการประจนภัยแถวทวีปใต้และต้องการที่จะเข้าสู่สังคมชนชั้นสูงที่แบคคุนโดยเป้าหมายที่เขาเข้าแบคคุนในครั้งนี้นะครับก็คือชัดเจนครับก็คือการต้องการขโมยบันทึกกกกของก olas, กงองงงตตรระะููลลแแนนนนิาสจหััปช่เ และเขานั้นยังต้องการสืบหาเบื้องหลังคดีหมอควันในแบรคุณและยังรวมไปถึงการแก้แค้นอินแชงวิวและเรื่องราวในภาคที่3ก็จบแต่เพียงเท่านี้